บทที่261ถึง280หลังจากพิธีฝังศพกามาไทบรอนฮอลมอรีนตามหลังเมดบูมองไปที่ประตูทองสำริดในระยะไกลขณะเดินเขากระซิบบอกล็อกฮาร์ทที่อยู่ข้างๆว่าล็อกฮาร์ทว่ากันว่าสมบัติล้ำค่าของคามาทัชมาฮาลเป็นเวลาหลายพันปีถูกเก็บไว้ข้างในไม่นึกไม่ฝันว่าวันหนึ่งจะมีโอกาสได้เข้ามาที่นี่คิดไว้หรือยังว่าอยากได้อะไรหลังจากที่ล็อกฮาร์ทได้ยินเขาก็ใส่หัวและพูดว่าฉันไม่ได้คิดเรื่องนี้สุพรีมเมดบอกว่าฉันรับได้คนเดียวฉันจะลองดูก่อนที่จะพูดเรื่องนี้กาซิยาสแล้วคุณและล็อกฮาร์ทถามกาซิยาสที่อยู่ข้างๆเขาเหมือนคุณรอดูกันต่อไปกาซิยาสก็เร่งความเร็วอย่างคาดไม่ถึงเช่นเดียวกับล็อกฮาร์ทแอลมอรีนในไม่ช้าอาจารย์บูก็พาทั้ง3คนไปที่ประตูทองสำริดแล้วพูดว่าข้างในเป็นคลังสมบัติของคามาทัตของเรามันไม่สะดวกสำหรับฉันที่จะเข้าไปข้างในคุณเข้าไปจะมีคนรับคุณและนักเวทสูงสุดกำลังรอคุณอยู่ข้างในทั้ง3คนพยักหน้าแล้วเดินไปที่ประตูทองสำริดคลิกๆในขณะเดียวกับที่มันเข้ามาใกล้ประตูสีบรอนดูเหมือนจะสัมผัสได้ถึงบางอย่างและค่อยๆเปิดออกหลังจากที่ทั้ง3เข้าไปก็เห็นโถงกว้างมากที่มีบันไดอยู่สุดทางตามบันไดพวกเขามองเห็นชั้น2และ3ในห้องโถงข้างหน้าคุณมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ามีกล่องรูปทรงต่างๆอยู่รอบๆใหญ่และเล็กยาวและกว้างข้างในมีของเวทมนต์ยาวิเศษและแม้แต่หนังสือเวทมนต์ทุกชนิดในเวลาเดียวกันพวกเขาทั้ง3รู้สึกถึงความผันผวนของพลังงานจำนวนมากบ้างก็รุนแรงราวกับเปลวเพลิงบ้างก็เบาราวกับน้ำไหลและบางส่วนก็ว่างเปล่าเหมือนอวกาศการบรรจบกันของพลังงานที่ผันผวนของคุณลักษณะต่างๆทำให้พวกเขาทั้ง3รู้สึกกดดันเล็กน้อยนอกเหนือไปจากความแปลกใหม่3นักเวทเรียกฉันว่าวันก็ได้นะได้โปรดเลือกไอเทมที่ต้องการหลังจากเลือกแล้วข้าจะพาเจ้าไปพบกับสุดยอดจอมเวทเมื่อถึงจุดหนึ่งนักเวทสวมเสื้อคลุมนักเวทสีเทายืนอยู่ตรงหน้าพวกเขาและพูดกับพวกเขาอย่างเคร่งขรึมตกลงอาจารย์วันทั้ง3พูดแล้วมองหน้ากันแยกย้ายกันไปและต่างคนต่างเลือกสมบัติที่ต้องการล็อกฮาร์ทชำเลืองมองแอลวอร์บอร์หนึ่งเดินไปที่กล่องที่ใกล้ที่สุดและมองดูอย่างเงียบๆสิ่งที่เห็นคือดาบยาวและโล่ล็อกฮาร์ทสัมผัสได้ว่าดาบยาวและโล่มีออร่าของไฟที่รุนแรงดูเหมือนว่าเจ้าของคนก่อนจะเป็นคามาไทยนักเวทหรือนักรบที่เชี่ยวชาญด้านไฟเดินต่อไปอีกไม่กี่ก้าวล็อกฮาร์ทเห็นลูกบอลแสงสีน้ำเงินเข้มเปล่งออร่าของฟ้าร้องหลังจากรับรู้เพียงเล็กน้อยมันน่าจะเป็นอาวุธวิเศษที่ช่วยเพิ่มพลังของฟ้าร้องอย่างไรก็ตามมันไม่น่าจะช่วยอะไรเขาได้มากนักแต่ด้วยคุณภาพของไอเทมเวทมนต์นี้มันอาจช่วยทอได้บ้างความคิดเปลี่ยนไปล็อกฮาร์ทยังคงเดินไปข้างหน้าสังเกตสิ่งของวิเศษต่างๆที่วางอยู่ในกล่องหลังจากนั้นล็อกฮาร์ทเห็นหอกไม้เท้าเสื้อคลุมชุดเกราะและแม้แต่มงกุฎที่แสดงคุณลักษณะอื่นๆมากมายกระทันหันล็อกฮาร์ทเห็นเสื้อคลุมผู้วิเศษสีแดงถ้าเขาเดาถูกนี่น่าจะเป็นเสื้อคลุมวิเศษของดร.สเตรนในอนาคตมองไปที่เสื้อคลุมนักเวทที่สั่นไม่หยุดมันดูเต็มไปด้วยจิตวิญญาณและพยักหน้าอย่างลับๆมันเป็นสมบัติที่ดีแต่สำหรับเขามันไม่ได้ช่วยอะไรมากหลังจากนั้นพวกเขาก็เดินเตร่ๆไปเรื่อยๆและพบกาซิยาสโมลินอยู่ตรงกลางแต่ทั้งสองฝ่ายก็พยักหน้าและยังคงมองหาไอเทมเวทมนต์ที่พวกเขาต้องการต่อไปอาจกล่าวได้ว่ามีของวิเศษล้ำค่ามากมายในคลังสมบัติที่ล็อกฮาร์ทมองดูแล้วละลานตาขออภัยคุณสามารถเลือกได้เพียงรายการเดียวเท่านั้นหลังจากหันกลับไปรอบๆห้องโถงล็อกฮาร์ทพบว่าไม่มีของวิเศษใดที่ทำให้เขาตื่นเต้นเป็นพิเศษดังนั้นเขาจึงหันความสนใจขึ้นไปชั้นบนมองไปที่กาซิยาสและโมลินเขาพบว่าพวกเขายังคงดูรายการเวทมนต์ต่างๆเขาลงบันไดไปที่ชั้น2สเต็ปเหยียบพร้อมกับเสียงฝีเท้าเบาๆล็อกฮาร์ทเดินไปที่ชั้น2ล็อบบี้บนชั้น2ค่อนข้างคล้ายกับล็อบบี้บนชั้น1แต่ก็มีความแตกต่างอยู่มากเช่นกันความเหมือนอยู่ที่กล่องจำนวนมากที่วางรอบๆแต่ความแตกต่างอยู่ที่กล่องภายในล็อบบี้ชั้น1ส่วนใหญ่เป็นของวิเศษส่วนชั้น2เป็นหนังสือความผันผวนของพลังเวทมนต์ที่ปล่อยออกมาจากหนังสือแต่ละเล่มนั้นแตกต่างกันบางเล่มเผยให้เห็นลมหายใจแห่งแสงในขณะที่บางเล่มเป็นความมืดและความชั่วร้ายยังไม่มีออร่าเวทมนต์แต่เมื่อคุณมองมันเล็กน้อยคุณจะรู้สึกได้ว่ามีคนกระซิบข้างหูของคุณซึ่งทำให้ผู้คนรู้สึกไม่สบายใจและแปลกล็อกฮาร์ทสายหัวขจัดความวิตกกังวลในใจออกไปก้าวไปข้างหน้ามองหนังสือเวทมนต์ที่ลอยอยู่ในกล่องเงียบๆสมุดมืดของสีทองเรียนแบบการสังเวยโลหิตหนังสือล่าปีศาจคนเก่ากำเนิดอักษรรูนล็อกฮาร์ทมองดูหนังสือเวทมนต์จำนวนมากแค่ชื่อหนังสือก็ทำให้เขาตื่นเต้นแล้วสิ่งที่วางอยู่ตรงหน้าอาจเป็นหนังสือต้องห้ามหรือความรู้เวทมนต์อันล้ำค่าอย่างยิ่งโดยเฉพาะเรื่องกำเนิดอักษรรูนที่ทำให้ล็อกฮาร์ทผู้ศึกษาอักษรรูนรู้สึกตื่นเต้นจนคิดจะเลือกหนังสือเล่มนี้แต่ไม่ทันไรล็อกฮาร์ทก็เก็บกดความคิดในใจของเขาฉันยังอ่านไม่จบหนังสือเวทมนต์ทั้งหมดอย่าตัดสินใจโดยไม่ได้รับอนุญาตหลังจากอ่านจบเรามาคุยกันทันทีหลังจากนั้นล็อกฮาร์ทก็เดินเตร่ๆท่ามกลางกล่องมองดูหนังสือเวทมนต์หรือสิ่งของข้างในกระทันหันล็อกฮาร์ทหยุดเดินมองหนังสือเวทมนต์สีวายแดงตรงหน้าเขาแล้วขมวดคิ้วเล็กน้อยด้วยเหตุผลบางอย่างเขารู้สึกถึงเสียงเรียกหรือเสียงสะท้อนเล็กน้อยจากภายในและชื่อของหนังสือเวทมนต์นี้คือการสำรวจเบื้องต้นของเวทมนต์แห่งความโกลาหลในขณะนั้นเองจู่ๆล็อกฮาร์ทก็รู้สึกว่ามีคนยืนอยู่ข้างหลังเขาหันศีรษะอย่างรวดเร็วร่องรอยของความประหลาดใจฉายแววในดวงตาของเขาปรมาจารย์สุพรีมล็อกฮาร์ทพูดด้วยความประหลาดใจไม่ต้องห่วงฉันเลือกของที่คุณต้องการต่อไปเมื่อเห็นสีหน้าประหลาดใจของล็อกฮาร์ทกูอีก็โบกมือเมื่อมองไปที่เอ็นเชียนวันเมทต่อหน้าเขาล็อกฮาร์ทมีความคิดมากมายในหัวของเขาและจากนั้นก็พูดอย่างไม่เป็นทางการว่าท่านอาจารย์สูงสุดมีรายการและหนังสือมากเกินไปในคอลเลกชันของคามาไทยมันทำให้ฉันตาพร่ามีอะไรจะแนะนำไหม
เมื่อได้ยินคำถามของล็อกฮาร์ดกู้ยี่แสดงรอยยิ้มที่ไม่ใช่รอยยิ้มหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งเขากล่าวว่าฉันเห็นว่าแม้ร่างกายของคุณจะธรรมดาแต่พลังเวทมนต์ในร่างกายของคุณยังบริสุทธิ์และพลังจิตของคุณก็ไม่ดูแย่อย่างไรก็ตามพลังรูนในร่างกายของคุณค่อนข้างยุ่งเหยิงมีรูนเช่นเดียวกับรูนที่คุณพูดถึงและแม้แต่ผสมกับพลังอื่นๆแม้ว่ามันจะดูดีแต่ก็ไม่มีแกนหลักคุณอาจยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับแนวทางการฝึกฝนครั้งต่อไปของคุณเมื่อได้ยินสิ่งที่ผู้เฒ่าพูดล็อกฮาร์ดก็เงียบไปแน่นอนเขาศึกษามามากระบบเวทมนต์ของกามาไทได้รับการวิจัยแล้วและระบบเวทมนต์ของพ่อมดในโลกของแฮร์รี่พอตเตอร์ก็ไม่ได้ล้าหลังอักษรรูนและอักษรรูนโบราณซึ่งเป็นกุญแจสำคัญของระบบเวทมนต์หลัก2ระบบได้รับการศึกษาอย่างลึกซึ้งมากขึ้นเขาต้องการรวมทั้ง2อย่างเข้าด้วยกันแต่พบว่าระดับความรู้ของคุณในปัจจุบันยังไม่เพียงพอได้แต่เรียนต่อดังนั้นการฝึกฝนของเขาจึงยุ่งเหยิงเล็กน้อยด้วยพลังเวทมนต์ของเขาเองเขาต้องผ่านการเปลี่ยนแปลงถึง2รอบการฝึกเวทมนต์ของกามาไทและการฝึกเวทมนต์ในโลกของแฮร์รี่พอตเตอร์อันไหนใช้ง่ายระบบเวทมนต์ของคามาไทยขึ้นอยู่กับพลังของวิซานดี้มากเกินไปข้อดีนั้นชัดเจนแต่ก็มีข้อเสียมากกว่าแม้ว่าระบบเวทมนต์ในโลกของแฮร์รี่พอตเตอร์จะไม่ทรงพลังเท่ากับเวทมนต์ในโลกมาเวลแต่ศักยภาพของมันก็ไม่ได้อ่อนแอดังนั้นแผนของเขาคือใช้ระบบเวทมนต์ของโลกแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นรากฐานดูดซับแก่นแท้ของระบบเวทมนต์ของคามาทัชแล้วเติมเต็มสร้างระบบเวทมนต์ใหม่แต่เขาไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเขาเองอย่างแน่นอนดังนั้นเขาเพิ่งวางรากฐานพื้นฐานที่สุดซึ่งก็คือการดึงพลังของการทำสมาธิและอักษรรูนออกมาต่อไปฉันยังหวังว่าจะใช้ภูมิปัญญาของพ่อมดทุกคนในโลกของแฮร์รี่พอตเตอร์มาร่วมกันอนุมานได้นี่คือจุดประสงค์หลักของการส่งเสริมระบบเวทมนต์ใหม่ของเขาความคิดเปลี่ยนไปล็อกฮาร์ดพยักหน้าเล็กน้อยและพูดว่าจริงสิสุพรีเมทคุณมีคำแนะนำดีๆไหมแล้วล็อกฮาร์ดก็ได้ยินกู่ยี่พูดตรงๆสายเลือดเวทมนต์ของคุณน่าสนใจมากการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับเวทมนต์เคออสน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณก่อนการกลับสู่โลกของแฮร์รี่พอตเตอร์การศึกษาของล็อกฮาร์ดบนโต๊ะในห้องอ่านหนังสือมีหนังสือสีแดงวายอยู่เล่มหนึ่งหน้าปกของหนังสือเขียนว่าการสำรวจเบื้องต้นของเวทมนต์แห่งความโกลาหลและข้างๆเป็นสมุดบันทึกสีฟ้าอ่อนที่มีข้อความเขียนอัดแน่นอยู่มองไปที่หนังสือที่อยู่ตรงหน้าเขาล็อกฮาร์ดขมวดคิ้วสุพรีเมทผู้เดินทางข้ามมิติมาเป็นเวลาหลายพันปีล็อกฮาร์ดย่อมไม่เพิกเฉยต่อคำแนะนำของเธอในที่สุดล็อกฮาร์ดก็เลือกหนังสือการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับเวทมนต์แห่งความโกลาหลที่โบราณแนะนำเมื่อครู่นี้เขาเพียงแค่พลิกอ่านเพื่อทำความเข้าใจว่าเวทมนต์แห่งความโกลาหลที่กล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้คืออะไรแต่เขาก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าคำแนะนำของปรมาจารย์กูยี่นั้นไม่มีเหตุผลที่เรียกว่าเวทมนต์แห่งความโกลาหลในมุมมองของล็อกฮาร์ดมีความคล้ายคลึงกับเวทมนต์ในโลกของแฮร์รี่พอตเตอร์แกนหลักคือการเน้นว่าจิตสำนึกอยู่เหนือสสารแกนหลักของเวทมนต์แห่งความโกลาหลอยู่ที่การเน้นที่การปรับเปลี่ยนความเป็นจริงผ่านเจตจำนงและส่งผลต่อกฎของการทำงานของสิ่งต่างๆเวทมนต์ในโลกของแฮร์รี่พอตเตอร์มีความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับเจตจำนงทุกคาถาต้องใช้อารมณ์และพลังแห่งเจตจำนงในการไล่ให้สำเร็จในแง่หนึ่งมันคล้ายกับเวทมนต์เคออสเวอร์ชันธรรมดาแต่มีกล่าวไว้ในหนังสือด้วยว่าเวทมนต์แห่งความโกลาหลมาจากพลังของเทพมนต์ดำสีทอนดังนั้นเพื่อฝึกฝนเคออสเมจิกคุณต้องใช้พลังของสีทอนในภายหลังปัญหาคือเทพแห่งมนต์ขาววิแซนดี้และเทพมนต์ดำสีทอนอยู่ในสภาพที่เป็นศัตรูกันโดยสิ้นเชิงดังนั้นกามาไทยจึงอยู่ในสถานะของการปราบปรามเวทมนต์แห่งความโกลาหลอย่างสมบูรณ์นักเวทหลายคนเคยได้ยินเกี่ยวกับเวทมนต์แห่งความโกลาหลเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าพวกเขาต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยและในห้องสมุดก็มีการแนะนำมากเกินไปเหมือนที่ล็อกฮาร์ดเอาหนังสือ A Preliminary Exploration of Chaos Magic เล่มนี้ไปเก็บไว้ในคลังของคามาไทใครๆก็สามารถจินตนาการถึงทัศนคติของคามาไทต่อเวทมนต์แห่งความโกลาหลแม้ว่าจะไม่มีการปราบปรามอย่างจงแจ้งด้วยเหตุผลบางประการแต่การปราบปรามในทุกด้านก็ปรากฏชัดในตัวเองที่ลำบากกว่านั้นคือตอนนี้ล็อกฮาร์ดสงสัยเป็นพิเศษว่ากูยี่ฟาเขียนหนังสือเล่มนี้สำหรับเขาโดยเฉพาะหรือไม่เพราะในเล่มนี้ภาคแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับเวทมนต์แห่งความโกลาหลส่วนหลังดูเหมือนจะพูดถึงแก่นแท้ของระบบเวทมนต์บางอย่างด้วยความช่วยเหลือของเวทมนต์เคออสระบบเวทมนต์ในโลกมาเวลอย่างน้อยเท่าที่เขารู้คามาไทมนต์ดำเวทมนต์แห่งความโกลาหลและอื่นๆมีลักษณะที่เด่นชัดดังคำกล่าวที่ว่าก็คือกู้หนี้ยืมสินคามาไทฝึกฝนด้วยพลังของวิซานดี้และมนต์ดำฝึกฝนด้วยพลังของไดเมนชันนอลเดมอนก็อดรวมถึงพลังของซิทอนหลังจากเวทมนต์แห่งความโกลาหลด้วยระบบเวทมนต์แบบนี้ความแข็งแกร่งเริ่มต้นจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่หลังจากถึงจุดคอขวดแล้วก็ยากที่จะปรับปรุงความแข็งแกร่งเนื่องจากเหล่าทวยเทพที่เป็นแหล่งกำเนิดของพลังได้เริ่มจำกัดหลังจากที่ความแข็งแกร่งทะลุผ่านคอขวดแล้วความเสี่ยงของการปฏิเสธจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเทพเจ้าส่วนใหญ่จะเริ่มเข้มงวดและแม้แต่เทพบางองค์ในค่ายชั่วร้ายก็จะเริ่มกลืนกินผู้วิเศษหรือผู้ศรัทธาของพวกเขาโดยตรงป้องกันอุบัติเหตุจากหนังสือที่คนโบราณชี้ให้เห็นล็อกฮาร์ดรู้ว่าเมื่อเขามาถึงคอขวดในฐานะผู้วิเศษแนวทางของการก้าวข้ามคือการฆ่าเทพเจ้าที่เป็นแหล่งกำเนิดของพลังด้วยวิธีการอื่นและแทนที่ด้วยตัวพวกเขาเองในฐานะแหล่งพลังใหม่ไม่อย่างนั้นมันก็คือการปล้นมิติอย่างดอมามอมูจากพ่อมดดำด้วยความโชคดีเขารวมเข้ากับจุดกำเนิดของละติจูดและกลายเป็นเจ้าแห่งมิติเดียวซึ่งสามารถกลายเป็นแหล่งพลังใหม่ได้เช่นกันสำหรับนักเวทสูงสุดกูยี่เธอฝ่าคอขวดได้อย่างไรฟังโดมามูด่ายังไงจะได้กระจ่างไม่ใช่พลังดั้งเดิมในการปล้นสะดมหลายมิติหรอกหรือมิฉะนั้นความอื้อฉาวของสุพรีเมทในหลายมิติไม่สิทธิ์ชื่อเสียงมาจากไหน
ระบบเวทมนต์เช่นนี้หลังจากที่ล็อกฮาร์ทได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบนี้จากหนังสือเขาก็รู้สึกผิดรูปร่างเล็กน้อยความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้เหมือนความรู้สึกของไก่ที่โตเร็วในชาติที่แล้วทำให้อ้วนอย่างรวดเร็วแล้วนำไปทอดมีอัจฉริยะหรือคนที่โชคดีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถฝ่าพันธนาการของระบบเวทมนต์ดังกล่าวได้แต่แม้ว่าพวกเขาจะฝ่าพันธนาการได้สำเร็จพวกเขาก็แค่คัดลอกสิ่งที่พวกเขาเคยประสบมาก่อนไปให้คนอื่นฟังขยายพันธุ์ผู้เชื่อหรือผู้วิเศษต่อไปอย่างมากที่สุดเช่นเดียวกับจักรพรรดิเวชาญให้ทำอย่างเหมาะสมและรอความตายในวัยชราหรือความตายในการต่อสู้ก่อนที่จะเก็บเกี่ยวแต่สุดท้ายพฤติกรรมแบบนี้ก็เหมือนกับว่าผู้ฆ่ามังกรจะกลายเป็นมังกรในที่สุดบางทีนี่อาจเป็นเหตุผลว่าทำไมเอ็นเชียนวันถึงไม่เลือกที่จะเป็นเจ้าแห่งมิติล็อกฮาร์ทคิดเงียบๆมิฉะนั้นการพึ่งพาความแข็งแกร่งของกูยี่จะเป็นการง่ายที่จะฆ่าเทพปีศาจในมิติหนึ่งและครอบครองมิติหนึ่งแต่อาจารย์กูยี่แสดงหนังสือเล่มนี้ให้เขาดูหมายความว่าอย่างไรเป็นไปได้ไหมว่าเขาต้องการต่อสู้กับซิธอนในอนาคตและปล้นแหล่งที่มาของเวทมนต์แห่งความโกลาหลของอีกฝ่ายหรือความคิดบางอย่างปรากฏขึ้นในจิตใจของล็อกฮาร์ทและเขาก็ตัวสั่นในทันทีเขาไม่พร้อมที่จะต่อกรกับเหล่าทวยเทพในโลกมาเวลและลิขสิทธิ์คามาไทยห้องชาป่าไผ่ปรมาจารย์กูยี่นั่งไขว่ห้างอยู่หน้าโต๊ะน้ำชาตามลำพังรินน้ำชาให้ตัวเองเงียบๆแล้วค่อยๆลิ้มรสในเวลาเดียวกันดวงตาของอาเกมอโต้ที่ห้อยอยู่บนหน้าอกของเขาก็เปิดออกเผยให้เห็นอัญมณีแห่งการเวลาที่เหมือนกับมรกตกูยี่กำลังจิบชาและอัญมณีบอกเวลาบนหน้าอกของเขายังคงหมุนราวกับว่าเขากำลังดูอะไรบางอย่างไม่ชัดเจนดูเหมือนว่ากูยี่สามารถเห็นภาพต่างๆที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจากสายตาของกูยี่ราวกับว่ามันเป็นการตรวจจับอนาคตหรือการสังเกตของลิขสิทธิ์หลังจากนั้นไม่นานทำไมกูยี่ถอนหายใจเบาๆแต่ในการถอนหายใจนี้ดูเหมือนจะมีความประหลาดใจและความคาดหวังปะปนอยู่แน่นอนว่ายังคงเป็นไปไม่ได้ที่จะค้นหาอนาคตของอาจารย์ล็อกฮาร์ทแม้ไม่มีร่างของปรมาจารย์ล็อกฮาร์ทในลิขสิทธิ์ราวกับว่าเขายังคงเอกลักษณ์ไว้อย่างสมบูรณ์คุณรู้ไหมตามกฎของลิขสิทธิ์แม้ว่าคุณจะมาจากที่ไม่รู้จักตราบใดที่คุณมีจิตวิญญาณเมื่อฝ่ายตรงข้ามมาถึงจักรวาลใดๆลิขสิทธิ์จะเปิดทำลายที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติหลายจักรวาลจะปรากฏเส้นโครงของกันและกันเมื่อเวลาผ่านไปมันจะถูกรวมเข้ากับลิขสิทธิ์อย่างสมบูรณ์และวิญญาณที่แท้จริงโชคชะตาและอื่นๆจะคงที่และสูญเสียเอกลักษณ์ของมันไปโดยสิ้นเชิงนี่คือความสามารถหรือความน่ากลัวของลิขสิทธิ์เช่นเดียวกับเอ็นเชียนวันของเธอมีอยู่ในหลายจักรวาลเธอต้องการย่อส่วนให้เป็นเอกลักษณ์และทะลวงผ่านอาณาจักรจักรวาลดังนั้นเธอจึงต้องถามคนโบราณคนอื่นๆว่าเห็นด้วยหรือไม่หวังว่ามาสเตอร์ล็อกฮาร์ทจะทำเซอร์ไพรส์ให้เธอได้บ้างกลางคืนห้องเรียนล็อกฮาร์ทถือกระเป๋าเดินทางวิเศษไว้ในมือมองการนับถอยหลังสู่กระสวยโลกในหน้าระบบอย่างเงียบๆครั้งนี้เขาไม่ได้เลือกเดินทางผ่านห้องสมุดกำทัดมาฮาวเนื่องจากการมีอยู่ของ Middle of Fairness เขาสามารถยืมหนังสือจำนวนมากได้ตามต้องการเตรียมตัวให้พร้อมล่วงหน้าเดี๋ยวก่อนกลับโลกแฮร์รี่พอตเตอร์อีกครั้งค้นหาช่องกระสวยโลกที่แข็งตัวค้นหาสำเร็จส่งไปการส่งยินดีต้อนรับเจ้าบ้านกลับสู่โลกแห่งแฮร์รี่พอตเตอร์คำเตือนหลังจากอยู่ในโลกนี้เป็นเวลา30วันวิญญาณจะค่อยๆประทับอยู่กับที่ประทับในโลกนี้คุณต้องจากโลกนี้ให้ทันเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อของโลกของแฮร์รี่พอตเตอร์กลางคืนฮอกวอตส์สำนักงานป้องกันตัวจากศาสตร์มืดบนเพดานของสำนักงานมีลูกบอลแสงที่เปล่งแสงสีขาวนวลซึ่งทำให้ทั้งสำนักงานสว่างสวยในขณะนี้มีแสงวาบร่างที่ถือกระเป๋าเดินทางโผล่ออกมาอย่างเงียบมันคือวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืดของฮอกวอตส์อาจารย์กิลเดอรอยล็อกฮาร์ทในขณะนี้ล็อกฮาร์ทหลังมามองไปรอบๆหนึ่งรอบพบว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแม้แต่ชาที่เพิ่งชงใหม่ๆก็ยังคายความร้อนออกมาเหมือนเดิมความคิดเปลี่ยนไปล็อกฮาร์ทยื่นไม้กายสิทธิ์ออกมาโค้งเล็กน้อยและพอเท่าวงกลมสีเปลวไฟสีแดงก็โผล่ออกมาอย่างเงียบๆก้าวเข้าไปและพอเท่าก็หายไปในเวลาเดียวกันในขณะเดียวกันในการศึกษาของฮอกสเมธล็อกฮาร์ทร่างของล็อกฮาร์ทโผล่ออกมาเมื่อเห็นการศึกษาอันมืดมิดล็อกฮาร์ทยื่นไม้กายสิทธิ์ออกมาแล้วเขาเบาๆลูกบอลแสงสีขาวนวลลอยขึ้นสู่เพดานวินาทีต่อมาล็อกฮาร์ทวางกระเป๋าเดินทางในมือลงโบกไม้กายสิทธิ์และกระเป๋าเดินทางก็เปิดออกโดยอัตโนมัติแล้วเลียนเพจจี้คาร์เตอร์และคนอื่นๆเดินออกมาจากเหรียญทองที่ได้เตรียมไว้แล้วกลับมานี่คือคำพูดที่ตื่นเต้นจากเอียนเขารอคอยที่จะกลับไปสู่โลกพ่อมดแม่มดเขายังมีบางสิ่งที่ต้องทำเช่นการแก้แค้นพ่อแม่ของเขาทำไมรู้สึกอึดอัดจังบรูโน่พึมพำอย่างระมัดระวังกฎของโลกมาเวลนั้นผ่อนคลายมากขึ้นและการปลดปล่อยเวทมนต์รวมถึงการเล่นแร่แปรธาตุก็ราบรื่นกว่าปกติเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วโลกแห่งเวทมนต์ถูกระงับอย่างเห็นได้ชัดหลังจากกลับมามันก็เหมือนกับการเข้าสู่โซนออกซิเจนต่ำจากพื้นที่อุดมด้วยออกซิเจนซึ่งค่อนข้างอึดอัดเล็กน้อยนี่แหละโลกเวทมนต์เพ็กกี้คาร์เตอร์มองไปรอบๆหลังจากเซ็นสัญญาแม้ว่าอายุขัยของเธอจะยาวนานขึ้นแต่เธอก็เริ่มมีความสามารถทางเวทมนต์แต่ราคาก็ชัดเจนเธอต้องทำงานให้กับล็อกฮาร์ทโดยใช้ประสบการณ์องค์กรที่สั่งสมและประสบการณ์สายลับมาร่วมมือกับเขาในการทำแผนส่งเสริมระบบเวทมนต์ใหม่ของโลกพ่อมดแม่มดให้สำเร็จในแง่มุมต่างๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่โลกแห่งพ่อมดแม่มดล็อกฮาร์ทยกมุมปากขึ้นเผชิญหน้ากับฝูงชนด้วยสีหน้าที่แตกต่างกันจากนั้นเขาก็พยักหน้าเล็กน้อยให้กับเอียนทั้ง3คนเช่นเฉิงกล่าวว่าเลียนวีราเรนี่เมื่อคุณกลับไปให้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่คุณได้รับในช่วงเวลานี้ให้กับเพื่อนร่วมชั้นของคุณแล้วคุณจะต่อสู้เคียงข้างกันในอนาคตจากนั้นเขาสั่งบรูโน่อีกครั้งบรูโน่หลังจากที่คุณกลับไปนอกจากได้รับข้อมูลแล้วอย่ารอช้าให้สิ่งที่กริงก็อตส์ทำภารกิจของคุณสำคัญมาก
โอเคมาสเตอร์บรูโน่พยักหน้าอย่างหนักเมื่อเห็นเช่นนี้ล็อกฮาร์ดก็กางไม้กายสิทธิ์ออกรูดเล็กน้อยประตูทรงกลม2บานที่มีสีเปลวเพลิงสีแดงก็เปิดออกเอียนและบรูโน่ทั้ง3คนเห็นสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยและจากไปทันทีในที่สุดล็อกฮาร์ดก็เล็งไปที่เพจจี้คาร์เตอร์ที่อยู่ข้างสนามภารกิจของคาร์เตอร์นั้นสำคัญมากความคิดเปลี่ยนไปล็อกฮาร์ดยืดไม้กายสิทธิ์ออกอีกครั้งและเกี่ยวพอเท่าทรงกลมสีแดงเพลิงตรงข้ามกับพอเท่านี่เป็นตรอกมืดๆล็อกฮาร์ดกวักมือเรียกคาร์เตอร์แล้วก้าวเข้าไปคาร์เตอร์เห็นสิ่งนี้จึงตามมาติดๆและทั้งสองก็เข้าไปในตรอกมืดด้วยกันกลางคืนลอนดอนซอย1อากาศในลอนดอนมีฝนตกเกือบตลอดปีและตอนกลางคืนจะเย็นกว่าเล็กน้อยสเต็ปเหยียบๆในตรอกมืดมีเสียงฝีเท้าแผ่วๆในมิชาฉันเห็นชายผมบลอนด์รูปหล่อสวมเสื้อเทรนโค้ทสีเทาเดินออกไปช้าๆข้างๆเขาคือความงามสูงโปร่งที่มีใบหน้าบอบบางและร่างสูงในเสื้อเชิ้ตสีฟ้าอ่อนผมหยักสกสั้นๆของเธอแสดงถึงอารมณ์ที่มีความสามารถคนเดินถนนเห็นชายหญิงคู่หนึ่งเดินมาจากตรอกแล้วมีสายตาเอียงหนุ่มหล่อกับสาวสวยคือนักฆ่าความงามขณะนี้ล็อกฮาร์ดกำลังเดินไปตามถนนล้อเลียนคาร์เตอร์ที่อยู่ข้างๆว่าคาร์เตอร์นี่ถือว่าได้กลับบ้านเกิดของคุณแล้วฉันจำได้ว่าก่อนหน้านี้คุณเคยออกจากอังกฤษมาก่อนคาร์เตอร์มองไปรอบๆแผนผังโดยรอบในขณะที่เขาเดินและเมื่อเขาเห็นอาคารที่คุ้นเคยเล็กน้อยในตาแห่งความประหลาดใจฉายแววประหลาดใจมีเพียงล็อกฮาร์ดที่อยู่ด้านข้างเท่านั้นที่พูดอย่างสบายๆโลกนี้เรียกอีกอย่างว่าโลกคุณเคยได้ยินเกี่ยวกับทฤษฎีลิขสิทธิ์คาร์เตอร์พยักหน้าและล็อกฮาร์ดพูดต่อคุณคงคิดว่ามันเป็นโลกคู่ขนานมีสงครามโลกครั้งที่2มีสหประชาชาติและสหรัฐอเมริกาก็อยู่ที่นั่นด้วยพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ก็ใกล้เคียงกันแต่เฉพาะบุคคลและสิ่งต่างๆนั้นแตกต่างกันตัวอย่างเช่นประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ต่างๆส่วนใหญ่แตกต่างกันฉันบอกคุณก่อนหน้านี้แล้วว่าไม่มีชีวและพลังพิเศษที่ยุ่งเหยิงอยู่ที่นี่แต่มีเวทมนต์มีพ่อมดมีไอเทมเวทมนต์ที่น่าทึ่งทุกประเภทเมื่อได้ยินเช่นนี้คาร์เตอร์ก็พยักหน้าเล็กน้อยเพื่อแสดงความเข้าใจสร้อยคอที่ฉันให้เธอต้องสวมใส่อย่างดีล็อกฮาร์ดพูดเบาๆกระทรวงเวทมนต์จะตรวจตราทั่วลอนดอนเป็นครั้งคราวหากพลังเวทมนต์มีความผันผวนผิดปกติมีโอกาสสูงที่จะถูกตรวจพบตอนนี้คุณก็เป็นพ่อมดแล้วแม้ว่าสร้อยคอจะมีหน้าที่ปกปิดพลังเวทมนต์แต่คุณควรใส่ใจมันเมื่อแสดงเวทมนต์และฝึกฝนเวทมนต์อย่าส่งเสียงดังถ้าเจอปัญหาแล้วแก้ไม่ได้ก็โทรมาอย่ากังวลไปเลยศาสตราจารย์ล็อกฮาร์ดคาร์เตอร์พูดอย่างใจเย็นแม้ว่าคุณจะไม่ใช้เวทมนต์แต่งานที่คุณพูดถึงก็ง่ายสำหรับฉันแม้ว่าน้ำเสียงจะสงบแต่ล็อกฮาร์ดยังคงได้ยินถึงความมั่นใจหรือความเย่อหยิ่งในน้ำเสียงของคาร์เตอร์แต่ล็อกฮาร์ดยังคงย้ำเตือนว่าอย่าประเมินโลกของมักเกิลต่ำไปเพราะฉันสงสัยว่าพวกขุนนางระดับสูงและกองกำลังเมืองหลวงในลอนดอนน่าจะปฏิบัติกับโลกพ่อมดแม่มดสำหรับพ่อมดมันเป็นเรื่องง่ายที่จะได้รับข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเวทมนต์หรือยาระวังให้มากขึ้นในช่วงเวลาปกติโอเคฉันเข้าใจคาร์เตอร์พยักหน้าอย่างใจเย็นรู้สึกระแวดระวังมากขึ้นในใจเธอสัมผัสกับสิ่งที่ไร้หลักวิทยาศาสตร์เช่นเวทมนต์เพียงช่วงสั้นๆเท่านั้นใครจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคาร์เตอร์เรามาถึงแล้วหลังจากเดินไปสักพักล็อกฮาร์ดก็ชี้ไปที่ตึกระฟ้าที่อยู่ไม่ไกลมันบอกกว่าเดอะชาร์ตเดอะชาร์ตเป็นหนึ่งใน3อาคารที่เป็นแลนด์มาร์คของลอนดอนด้วยความสูง300เมตรจึงเรียกได้ว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในลอนดอนมองไปที่ตึกสูงระฟ้าข้างหน้าเขาล็อกฮาร์ดยื่นไม้กายสิทธิ์ออกมาเคาะเบาๆที่พวกเขา2คนแล้วเกิดระลอกคลื่นใสล้อมรอบพวกเขาแล้วไปกันเถอะคาร์เตอร์ล็อกฮาร์ดเดินไปข้างหน้ายืนยันตัวตนของคุณก่อนและพยายามป้องกันไม่ให้ข้อบกพร่องปรากฏขึ้นในภายหลังรายละเอียดมีความสำคัญมากมีราชาปีศาจขาวอยู่ในโลกเวทมนต์เขากระตือรือร้นในการสังเกตและเก่งมากในการเริ่มต้นด้วยรายละเอียดคาร์เตอร์พยักหน้าแล้วเดินตามไปแม้ว่าเขาจะสงสัยเล็กน้อยว่าราชาปีศาจขาวคือใครในไม่ช้าทั้งสองก็เดินเข้ามาในห้องโถงแม้จะเป็นเวลากลางคืนแต่ก็มีบางคนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในห้องโถงแต่พวกเขากลับเมินล็อกฮาร์ดและคาร์เตอร์ที่กำลังเดินมาหาพวกเขาราวกับว่าพวกเขาไม่เห็นพวกเขาเลยทันทีหลังจากนั้นล็อกฮาร์ดก็เดินไปที่ลิฟต์และกดเบาๆหลังจากนั้นไม่นานประตูลิฟต์ก็เปิดออกหลังจากที่ล็อกฮาร์ดพาคาร์เตอร์เข้าไปในลิฟต์ขณะที่ลิฟต์เคลื่อนตัวเขาก็ตรงไปที่ชั้นบนสุดบนดาดฟ้าล็อกฮาร์ดยืนอยู่บนขอบมองเห็นวิวลอนดอนทั้งคืนมองลอนดอนที่สว่างสวยมุมปากของเขาโค้งขึ้นคาร์เตอร์ซึ่งอยู่ข้างๆมองดูลอนดอนที่แปลกตาและคุ้นเคยดวงตาของเขามึนงงเล็กน้อยเมื่อเธอยังเด็กเธออาศัยอยู่ในลอนดอนเธอไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งเธอจะสามารถเข้าถึงสถานที่อันโออาเช่นนี้ได้ครู่ต่อมาคาร์เตอร์ได้ยินคำพูดของล็อกฮาร์ดข้างๆเขาคาร์เตอร์คุณรู้ไหมว่าความสามารถของพ่อมดระดับท็อปนั้นน่ากลัวแค่ไหนขณะที่คาร์เตอร์กำลังคิดเรื่องที่ล็อกฮาร์ดพูดเขาก็ได้ยินล็อกฮาร์ดพูดต่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับตัวตนใหม่ในลอนดอนมิสเพ็กกี้คาร์เตอร์ของฉันหลังจากสิ้นเสียงคาร์เตอร์เห็นล็อกฮาร์ดโบกไม้กายสิทธิ์และวาดลวดลายอักษรรูนสีเทาที่ซับซ้อนอย่างยิ่งจากกลางอากาศครู่ต่อมาราวกับสัมผัสได้ถึงบางสิ่งเมฆดำทะมึนบนท้องฟ้าเริ่มรวมตัวกันและกลายเป็นก้อนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอักษรรูนสีเทาเริ่มกระจายและค่อยๆหายไปในเมฆดำบนท้องฟ้าติดตามโดยติ๊กต๊อกติ๊กติ๊กพร้อมกับเม็ดฝนจำนวนมากฝนที่ตกลงมาอย่างรุนแรงครอบคลุมรัศมีหลายร้อยไมล์และเมฆดำทะมึนก็ค่อยๆเคลื่อนตัวราวกับว่าต้องการให้ทั่วทั้งลอนดอนเพลิดเพลินไปกับฝนหาใหญ่นี้ทุกคนด้านล่างกังร่มและบ่นเกี่ยวกับสภาพอากาศที่ฝนตกในลอนดอนแต่พวกเขาก็ไม่ได้พูดอะไรมากเมื่อเห็นฉากนี้คาร์เตอร์ที่อยู่ด้านข้างรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยราวกับว่าเขาไม่คาดคิดว่าเวทมนต์อย่างหนึ่งของล็อกฮาร์ดจะสามารถเปลี่ยนสภาพอากาศในลอนดอนได้แล้วเสียงของศาสตราจารย์ล็อกฮาร์ดดังมาจากข้างๆหูของเขา
คุณเพ็กกี้คาร์เตอร์พรุ่งนี้ทั้งลอนดอนทุกคนจะไม่สงสัยเกี่ยวกับการมีอยู่ของคุณเลยแม้แต่น้อยคุณเป็นทายาทคนเดียวของตระกูลคาร์เตอร์มีสถานะขุนนางลอนดอนที่โดดเด่นและได้รับสิทธิพิเศษมากมายเช้าวันรุ่งขึ้นลอนดอนคฤหาสน์คาร์เตอร์เพ็กกี้คาร์เตอร์ลืมตาสีน้ำตาลราวกับอัญมณีของเธอรู้สึกถึงพื้นผิวนุ่มๆของเตียงข้างใต้เธอลุกขึ้นลงจากเตียงใหญ่แล้วเดินไปที่ประตูห้องนอนพลิกคาร์เตอร์เปิดประตูและสิ่งที่เห็นคือคนงานหญิงที่กำลังทำความสะอาดและแม่บ้านที่กำลังสั่งให้ทุกคนทำงานคุณคาร์เตอร์คุณฟื้นแล้วมีอะไรกินก่อนไหมยังเหมือนเดิมไหมฉันจะให้ครัวทำให้สำเนียงอังกฤษที่นุ่มนวลและเข้มข้นของพ่อบ้านแว่วเข้าหูเขาคาร์เตอร์พยักหน้าอย่างใจเย็นยังเหมือนเดิมครับคุณคาร์เตอร์ขณะที่เขาพูดพ่อบ้านก็หันหลังและจากไปเตรียมสั่งให้ครัวทำอาหารเช้าให้กับมิสเพ็กกี้คาร์เตอร์ทายาทผู้มีเกียรติของตระกูลคาร์เตอร์ในความคิดของเขาคาร์เตอร์ยังคงเดินไปรอบๆบ้านพักทั้งหมดและคนงานทุกคนก็เคารพเขาหลังจากที่ได้เห็นเขาเมื่อเห็นทุกคนให้ความเคารพอย่างไม่ต้องสงสัยดูเหมือนว่าคาร์เตอร์จะอาศัยอยู่ในคฤหาสน์แห่งนี้มาหลายปีแล้วแม้ว่าเพ็กกี้คาร์เตอร์จะดูสงบมากแต่ข้างในเธอก็ยังตกใจอยู่นี่คือจุดแข็งของสุดยอดพ่อมดคาถาเดียวสามารถบิดเบือนความคิดและความทรงจำของคนส่วนใหญ่ในลอนดอนได้ในความคิดของคาร์เตอร์เขานึกถึงสิ่งที่ศาสตราจารย์ล็อกฮาร์ทพูดกับเธอเมื่อคืนนี้คาร์เตอร์หลังจากคืนนี้ในความทรงจำและการรับรู้ของทุกคนคุณคือทายาทคนเดียวที่เหลืออยู่ของตระกูลคาร์เตอร์พ่อแม่ของคุณเพิ่งเสียชีวิตและคุณได้รับสถานะของคุณนางที่ล่มสลายตัวไปสู่ระดับบนของโลกมาเกิลทุกปากทำเงินต่อให้มีคนสงสัยสุดท้ายก็จะคิดแต่เพียงว่าความจำผิดสำหรับปัญหาเล็กน้อยที่เหลือนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณฉันเชื่อมั่นในตัวคุณความคิดเปลี่ยนไปคาร์เตอร์เริ่มนึกถึงความทรงจำในใจของเขาตระกูลคาร์เตอร์ครั้งหนึ่งเคยมีชื่อเสียงในสมัยโบราณแต่ในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะหลังสงครามครอบครัวกลับโดดเดี่ยวทั้งครอบครัวทำตัวสันโดษโดยมีอิทธิพลในระดับปานกลางตัวตนที่เธอแทนที่ไม่เป็นที่รู้จักเพราะครอบครัวโดดเดี่ยวเป็นตัวตนที่มีคุณภาพสูงมากความคิดปั่นป่วนในสมองของเขาและทันใดนั้นเสียงของพ่อบ้านก็ดังขึ้นจากหูของเขาคุณผู้หญิงอาหารเช้าพร้อมแล้วกรุณาไปที่ร้านอาหารเพื่อเพลิดเพลินตกลงชาวคาร์เตอร์พูดกับแม่บ้านชาวยังไงก็ตามช่วยฉันไปพบกับจอนในตอนเช้าฉันอยากรู้ว่าธุรกิจไหนของครอบครัวที่ยังดำเนินอยู่โอเคมิสคาร์เตอร์ฉันจะจัดเวลาให้ชาวแปลกใจเล็กน้อยกับคำขอของคาร์เตอร์แต่อีกฝ่ายเป็นทายาทเพียงคนเดียวของตระกูลคาร์เตอร์เขาไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธไม่ต้องพูดถึงเขาพักดีต่อตระกูลคาร์เตอร์เสมอเพ็กกี้คาร์เตอร์เขาเฝ้าดูและเติบโตขึ้นมาหลังจากคุณนายผู้หญิงเสียชีวิตเป็นเรื่องปกติที่จะรับช่วงต่อครอบครัวขณะนี้คาร์เตอร์ค่อยๆเดินไปที่ร้านอาหารมองดูอาหารเช้าที่อุดมสมบูรณ์มากแม้ว่าเขาจะรู้ว่าคุณนางลอนดอนมักจะหรูหราแต่คาร์เตอร์ก็ยังกลั่นด่าอยู่ในใจหรูหราสุดท้ายเพลิดเพลินกับอาหารเช้าของคุณเองอย่างมีความสุขหลังจากกินจนอิ่มแล้วเธอก็สามารถจัดการกับพวกหัวรั้นในธุรกิจครอบครัวได้เธอจำเป็นต้องรวมทรัพยากรต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อที่จะได้ตั้งหลักอย่างมั่นคงในแวดวงชนชั้นสูงของลอนดอนจากนั้นคุณจะได้รับข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการในขณะเดียวกันฮอกวอตส์สำนักงานป้องกันตัวจากศาสตร์มืดล็อกฮาร์ทนั่งอยู่ที่โต๊ะโบกปากกาขนนกและปรับปรุงแผนการสอนของชั้นเรียนแบบเปิดในวันนี้ให้สมบูรณ์แบบอยู่เสมอตอนนี้เขาไม่กล้าพูดว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาทุกคนเป็นทหารชั้นยอดแต่อย่างน้อยเขาก็รู้ความสามารถของเอียนคาร์เตอร์และคนอื่นๆและมันก็มากเกินพอที่จะทำงานที่เขามอบหมายได้สำเร็จโดยเฉพาะคาร์เตอร์ในฐานะผู้ก่อตั้งชีวองค์กรหน่วยสืบราชการลับระดับท็อปของโลกเขามีความสามารถและประสบการณ์เป็นเลิศอย่างไรก็ตามแวดวงชั้นนำในลอนดอนโดยเฉพาะแวดวงชนชั้นสูงไม่ใช่คนโง่รวยแรงๆสงสัยอะไรมันยากที่จะสมบูรณ์แบบแค่คาร์เตอร์คนเดียวดังนั้นเพื่อให้มั่นใจถึงชัยชนะของการแอบดูคาร์เตอร์สามารถเข้าสู่วงการอันดับต้นๆของลอนดอนได้อย่างมั่นคงเมื่อคืนนี้เขามุ่งเป้าไปที่ทั้งลอนดอนโดยเฉพาะเพื่อไล่เวทมนต์ทางจิตวิญญาณขนาดใหญ่ฝนแห่งจิตใจผลกระทบที่ทรงพลังที่สุดของเวทมนต์นี้คือสามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้เช่นเดียวกับไวรัสภายใต้การควบคุมของล็อกฮาร์ทการรับรู้ของบุคคลจะผิดเพี้ยนไปและเพื่อนและสมาชิกในครอบครัวที่ติดต่อกับเขาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกันด้วยวิธีนี้ในช่วงเวลาสั้นๆทุกคนสามารถคิดได้โดยสัญชาตญาณว่าเพ็กกี้คาร์เตอร์เป็นทายาทคนเดียวของตระกูลคาร์เตอร์โดยไม่ต้องสงสัยแม้ว่าจะมีพ่อมดคอยตรวจสอบแต่ก็ไม่มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นและแม้แต่พ่อมดก็จะได้รับผลกระทบด้วยเมื่อเวลาผ่านไปการรับรู้นี้จะมั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆวางรากฐานที่มั่นคงที่สุดสำหรับคาร์เตอร์เพื่อรวมเข้ากับวงกลมชั้นนำในลอนดอนควบคู่ไปกับประสบการณ์และความสามารถของคาร์เตอร์เองล็อกฮาร์ทมั่นใจในเรื่องนี้เขาสงสัยมากเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างวงกลมบนสุดของโลกมาเกิลกับพ่อมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาเห็นปืนวิเศษที่สร้างโดยก๊อบลินจากกริงกอตส์โดยไม่มีมาเกิลอยู่ในนั้นล็อกฮาร์ทไม่อยากจะเชื่อเลยความคิดเปลี่ยนไปล็อกฮาร์ทยังคงเขียนแผนการสอนต่อไปในฐานะผู้ก่อตั้งสมาธิล็อกฮาร์ทจะจัดชั้นเรียนแบบเปิดเกี่ยวกับการทำสมาธิที่ฮอกวอตส์นักเรียนฮอกวอตส์และผู้ช่วยวิจัยสคอวิปจะมารวมทั้งดัมเบิลดอร์สเนปและอาจารย์คนอื่นๆจะเข้าร่วมด้วยในเวลาเดียวกันบางตระกูลเลือดบริสุทธิ์รวมถึงนักข่าวหนังสือพิมพ์ก็จะเข้าร่วมด้วยกล่าวได้ว่านี่เป็นขั้นตอนแรกในการส่งเสริมระบบเวทมนต์ใหม่ซึ่งสำคัญมากฮอกวอตส์สำนักงานอาจารย์ใหญ่ดัมเบิลดอร์มองไปที่ศาสตราจารย์มักกอนากันที่เคร่งเครียดต่อหน้าเขาซึ่งสวมแว่นตาจันเซียวและถามอย่างอ่อนโยนว่ามินเนอร์ว่าเกิดอะไรขึ้นศาสตราจารย์มักกอนากันพูดอย่างเป็นกังวลเอาบัสคณะกรรมการโรงเรียนไม่ค่อยสงบนักในช่วงนี้พวกเขาระบุว่าล็อกฮาร์ทได้รับคัดเลือกให้สอนพ่อมดรุ่นเยาว์
แต่ความจริงก็คือล็อกฮาร์ทกำลังศึกษาวิธีการทำสมาธิของเขาในช่วงเวลาที่เขาอยู่ที่ฮอกวอตส์ฉันคิดว่าสิ่งที่พวกเขาหมายถึงคือพวกเขายังคงหมกมุ่นอยู่กับวิธีการทำสมาธิหรือพวกเขาต้องการขับไล่ล็อกฮาร์ทออกจากฮอกวอตส์พวกเขายังเริ่มใช้เงินทุนของวิทยาลัยในปีหน้าเป็นข้อแก้ตัวอีกครั้งโอบาสนายคิดว่าไงตั้งแต่ล็อกฮาร์ทสัญญาว่าจะจัดหาเรือเกลเลียนจำนวนหนึ่งให้ฮอกวอตส์ทุกปีความชอบของมักกอนากันที่มีต่อล็อกฮาร์ทก็เริ่มเพิ่มขึ้นท้ายที่สุดแล้วตอนนี้ล็อกฮาร์ทถือเป็นคนรวยของโรงเรียนยิ่งกว่านั้นผลการวิจัยของล็อกฮาร์ทในมุมมองของมักกอนากันยังมีความสำคัญต่อยุคล็อกฮาร์ทในฐานะนักเรียนจากฮอกวอตส์มักกอนากันรู้สึกเป็นเกียรติเสียใจอย่างเดียวคืออีกฝ่ายเป็นนักเรียนของราเวนส์วาร์ฟคอลเลจไม่ใช่จากกริฟฟินดอร์อย่างไรก็ตามสีหน้าของดัมเบิลดอร์ทำให้มักกอนากันงงงวยเล็กน้อยฉันเห็นว่าดัมเบิลดอร์ไม่สนับสนุนล็อกฮาร์ทตามปกติโดยไม่ลังเลใจแทนที่จะเป็นอย่างนั้นกลับเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆพูดฉันจะคิดเรื่องนี้ก่อนไว้ค่อยคุยกันหลังจากคลาสเปิดของล็อกฮาร์ทจบลงฮอกวอตส์ห้องโถงใหญ่ฉันเรียนทำสมาธิแบบเปิดของล็อกฮาร์ทได้รับการประกาศเมื่อ3วันก่อนนอกจากผู้ช่วยวิจัยของล็อกฮาร์ท SS Quip แล้วพ่อมดรุ่นเยาว์จำนวนมากยังได้ลงทะเบียนด้วยแม้แต่นักข่าวหนังสือพิมพ์รายวันหลายๆฉบับข้างนอกยังขอให้คนรู้จักเรียนหลักสูตรนี้เพราะนี่ควรนับเป็นครั้งแรกที่มีการเปิดเผยความลับของวิธีการทำสมาธิอย่างเป็นทางการก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่เป็นการแสดงให้เห็นถึงการมีอยู่ของสมาธิเมื่อล็อกฮาร์ทรู้จำนวนผู้เข้าร่วมชั้นเรียนเขาก็หารือกับศาสตราจารย์มักกอนากันทันทีเพื่อขอยืมหอประชุมเพราะหอประชุมกว้างขวางพอที่จะรองรับผู้เข้าร่วมได้มากขึ้นในขณะนี้หอประชุมดูเหมือนมดจากฟากฟ้าคนจำนวนมากเบียดเสียดกันและเสียงก็ดังไปหน่อยคนแรกคืออาจารย์ฮอกวอตส์และผู้มาเยือนครอบครัวเลือดบริสุทธิ์ข้างหลังพวกเขาคือผู้ช่วยวิจัยของล็อกฮาร์ทเอสควิปพวกเขาทั้งหมดนั่งบนเก้าอี้และสื่อสารกับเพื่อนด้วยความคาดหวังอย่างเต็มที่และตรงกลางส่วนใหญ่เป็นพ่อมดรุ่นเยาว์ของโฮกวอตส์พ่อมดรุ่นเยาว์ที่เชี่ยวชาญคาถาแปลงร่างบกไม้กายสิทธิ์เพื่อเสกเก้าอี้เล็กๆและเช่นเดียวกับพ่อมดตัวน้อยนายชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งหลังจากที่พวกเขายังไม่เชี่ยวชาญในการแปลงร่างพวกเขาก็นั่งบนเก้าอี้เล็กๆที่พวกเขานำมาให้ในขณะเดียวกันผมก็มองย้อนกลับไปเป็นครั้งคราวเพราะข้างหลังมีพ่อมดผู้ใหญ่หลายคนถือกล้องมีเสียงคลิปเป็นระยะไฟสีขาวกับคลิปตามกันทำให้พวกเขารู้สึกสนุกมากทั้งหอประชุมมีเสียงดังมากเพราะเสียงกระซิบของพ่อมดหลายคนแฮร์รี่พอตเตอร์และเพื่อนรักของเขาเฮอร์ไมโอนี่รอนั่งตรงกลางและด้านหน้าสื่อสารกันอย่างตื่นเต้นวันนี้มีคนจำนวนมากที่นี่ดูเหมือนว่าการบรรยายของศาสตราจารย์ล็อกฮาร์ทจะน่าสนใจมากแฮร์รี่อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจแอร์ฮอร์รี่นี่เป็นเรื่องปกติไมโอนี่วิเคราะห์จากด้านข้างตอนนี้โลกพ่อมดแม่มดทั้งโลกกำลังยกย่องความสำคัญของผลการวิจัยของศาสตราจารย์ล็อกฮาร์ทในยุคปัจจุบันและเป็นเรื่องปกติที่จะดึงดูดผู้คนจำนวนมากให้เข้าร่วมฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าฉันจะสามารถยืนบนเวทีเหมือนศาสตราจารย์ล็อกฮาร์ทในอนาคตและพ่อมดจำนวนมากด้านล่างจะเรียกหาฉันรอนอิจฉาเมื่อไมโอนี่ได้ยินเธอก็กรอกตาใส่รอนและพูดว่าศาสตราจารย์ล็อกฮาร์ทเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นนักเรียนชั้นนำของวิทยาลัยเรเวนคลอว์เขาจบการศึกษาด้วยเกรด A ในทุกวิชาตอนนี้คุณควรพิจารณาการบ้านที่ศาสตราจารย์สเนปทิ้งไว้ให้ก่อนหลังจากได้ยินเสียงเฮอร์ไมโอนี่เป่ารอนพูดอย่างทะลึ่งทะเลนเฮอร์ไมโอนี่ขอฉันดูการบ้านเธอหน่อยฉันเรียนรู้จากมันฉันไม่อยากถูกค้างคาวตัวใหญ่ดูอีกหรือหลังจากที่แอร์ฮอร์รี่ได้ยินเขาก็มองไปที่เฮอร์ไมโอนี่อย่างมีความหวังทำให้เฮอร์ไมโอนี่พูดไม่ออกกระทันหันศาสตราจารย์ล็อกฮาร์ทมาแล้วเฮอร์ไมโอนี่ด้วยสายตาที่เฉียบคมทันใดนั้นก็สังเกตเห็นร่างหนึ่งปรากฏขึ้นบนแท่นสูงมันคือกิลเดอร์รอยล็อกฮาร์ทพูดกับแอร์ฮอร์รี่และรอนอย่างตื่นเต้นเล็กน้อยหลักสูตรกำลังจะเริ่มแล้วและนี่คือสิ่งที่เรียกว่าผลการวิจัยการสร้างยุคทั้งสองมองไปที่ด้านหน้าของเวทีอย่างตื่นเต้นแม้ว่าพวกเขาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำสมาธิล่วงหน้าและแม้กระทั่งเริ่มปฏิบัติก็ตามแต่เห็นคนมาเรียนกันเยอะก็รู้สึกเป็นเกียรติในขณะนี้ล็อกฮาร์ทมองไปที่อาจารย์ใหญ่ดัมเบิลดอร์สเนปฟอร์ลิตอวิกและศาสตราจารย์คนอื่นๆที่ด้านหน้าแล้วพยักหน้าเล็กน้อยหลังจากนั้นพวกเขาเดินผ่านตระกูลเลือดบริสุทธิ์ไปด้านข้างโดยตรงและมองไปที่ฝูงชนที่หนาแน่นด้านหลังพวกเขาไอล็อกฮาร์ทยื่นไม้กายสิทธิ์ไปที่คอของเขาแล้วไร้มนขยายเสียงอย่างเงียบๆด้วยการไอเบาๆทั้งหอประชุมก็เงียบลงอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นพ่อมดแม่มดทุกคนเงียบพวกเขามองตัวเองอย่างมีความหวังมุมปากของล็อกฮาร์ทโค้งขึ้นจากนั้นเขาก็พูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลและมั่นคงที่ทุกคนได้ยินอย่างชัดเจนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชั้นเรียนสมาธิสาธารณะครั้งที่1ฉันคิดว่าไม่ควรใช้ส่วนแนะนำตัวเองคนที่อยู่ตรงนั้นน่าจะรู้จักฉันไม่มากก็น้อยที่ฮอกวอตส์ฉันได้ยินพ่อมดตัวน้อยหลายคนตั้งชื่อเรื่องที่น่าสนใจให้ฉันโดยเรียกว่าศาสตราจารย์ทรราชท้องถิ่นเมื่อได้ยินเช่นนี้พ่อมดตัวน้อยที่อยู่ต่อหน้าทุกคนก็หัวเราะและพูดว่าศาสตราจารย์ถูห่าวแต่มันแพร่กระจายไปทั่วในปากของพวกเขาเพราะในสายตาของศาสตราจารย์ล็อกฮาร์ทพ่อมดน้อยเหล่านี้คือทรราชท้องถิ่นตัวจริงปรับเท่าที่คุณทำได้ดีคุณจะได้รับรางวัลเป็นขนมเวทมนต์ทุกประเภทและแม้แต่ไอเทมเวทมนต์ซึ่งร่ำรวยยิ่งกว่าทรราชในท้องถิ่นเสียอีกเมื่อได้ยินเสียงหัวเราะของพ่อมดน้อยล็อกฮาร์ทพูดด้วยรอยยิ้มศาสตราจารย์ถูห่าวชื่อนี้ฟังดูใจดีที่มาของชื่อนี้ไม่ใช่แค่ฉันมีเงินแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือฉันแบ่งปันเก่งถ้าฉันมีแต่เงินและไม่รู้จะแบ่งปันมันอย่างไรฉันเกรงว่าตำแหน่งของฉันจะกลายเป็นศาสตราจารย์ที่เหนียวเมื่อได้ยินเรื่องตลกของล็อกฮาร์ทพ่อมดน้อยทุกคนก็หัวเราะและบรรยากาศทั้งหมดก็คึกคักขึ้น
หลังจากนั้นไม่นานเมื่อเสียงหัวเราะเงียบลงเล็กน้อยล็อกฮาร์ทก็พูดต่อไปว่าฉันเป็นคนที่ชอบแบ่งปันก่อนหน้านี้ฉันเคยแบ่งปันประสบการณ์ของฉันในหนังสือและเป็นที่รักของทุกคนฉันมีชื่อเสียงและเงินทองมาจำนวนหนึ่งตรงนี้ก็ขอบคุณมากๆทุกคนสนับสนุนผมเสมอมาดังนั้นเมื่อผลการวิจัยของฉันเป็นรูปเป็นร่างฉันก็อยากแบ่งปันกับทุกคนในทันทีฉันเชื่อเสมอว่ายิ่งแบ่งปันยิ่งได้รับเมื่อฉันแบ่งปันความรู้กับอดีตหลังจากที่พ่อมดได้เรียนรู้เราจะได้ความรู้2ชิ้นหลังจากที่เราสื่อสารกันความรู้ชิ้นที่3ก็จะถือกำเนิดขึ้นด้วยนั่นคือสิ่งที่ยอดเยี่ยมในการแบ่งปันแบ่งปันส่งเสริมการพัฒนาความรู้และส่งเสริมความก้าวหน้าของอารยธรรมวันนี้มีคลาสเปิดและฉันจะแบ่งปันผลการวิจัยแรกของฉันการทำสมาธิเมื่อได้ยินเช่นนี้พ่อมดรุ่นเยาว์จำนวนมากปรบมือแม้ว่าพวกเขาจะไม่เข้าใจแต่ก็ไม่เข้าใจสิ่งสำคัญคือความรู้สึกตัวสูงนอกจากนี้สิ่งที่ศาสตราจารย์ล็อกฮาร์ทพูดก่อนหน้านี้ก็น่าสนใจมากดังนั้นเขาจึงปรบมือให้อาจารย์ฮอกวอตส์ที่นั่งแถวหน้าก็ปรบมือเบาๆด้วยแววตาชื่นชมความคิดของล็อกฮาร์ทในการแบ่งปันดูเหมือนจะส่งผลต่อพวกเขาในระดับหนึ่งคุณต้องรู้ว่าในโลกพ่อมดแม่มดในปัจจุบันการดูแลตัวเองยังคงเป็นที่นิยมอยู่เวทมนต์อันล้ำลึกที่ตระกูลเลือดบริสุทธิ์ควบคุมได้นั้นโดยทั่วไปจะไม่รั่วไหลและแม้ว่าจะส่งต่อให้ใครก็ตามสัญญาที่เข้มงวดก็ต้องมีการลงนามสำหรับบทความที่เผยแพร่ในวารสารต่างๆส่วนใหญ่ดูเหมือนจะมีความสำคัญแต่ไม่เกี่ยวข้องกับแกนกลางแม้ว่าจะไม่ใช่เพื่อชื่อเสียงและความสนใจพ่อมดส่วนใหญ่จะไม่เลือกที่จะเปิดเผยผลการวิจัยของตนแม้ในชีวิตที่แล้วของล็อกฮาร์ทปรากฏการณ์นี้ก็ยังคงมีอยู่และดูเหมือนว่าจะมีรากฐานมาจากปมด้อยของคนคนหนึ่งแต่คนที่สร้างผลลัพธ์สูงสุดมักจะเป็นคนที่กล้าแบ่งปันส่วนล็อกฮาร์ทพูดด้วยวาจาหรือไม่พวกเขาไม่รู้แต่พวกเขารู้ว่าล็อกฮาร์ทกำลังแบ่งปันผลการวิจัยของเขาฟรีซึ่งเกือบจะเหมือนกับที่เขาพูดในตอนนี้โดยธรรมชาติมันจะกระตุ้นความชื่นชมของพวกเขาในขณะเดียวกันดัมเบิลดอร์ซึ่งนั่งอยู่ข้างหน้าก็มองล็อกฮาร์ทด้วยท่าทางที่อ่อนลงคุณมีความแตกต่างระหว่างการแสวงหาความรู้และการแสวงหาสิทธิใช่ไหมสมาธิคืออะไรก่อนที่จะตอบคำถามนี้ฉันอยากจะถามพ่อมดที่นี่องค์ประกอบพื้นฐานที่สุดในการไร้เวทคืออะไรล็อกฮาร์ทยืนอยู่บนแท่นสูงและถามคนด้านล่างในไม่ช้าพ่อมดหนุ่มกลุ่มหนึ่งก็ยกมือขึ้นเมื่อเห็นเช่นนี้ล็อกฮาร์ทก็เรียกชื่อของเขาโดยตรงและพูดว่าเฮอร์ไมโอนี่บอกฉันทีหลังจากที่เฮอร์ไมโอนี่ได้ยินเธอลุกขึ้นอย่างรวดเร็วนึกถึงข้อมูลในหนังสือเรียนและพูดเสียงดังศาสตราจารย์ตามหลักการไร้เวท3มิติพวกมันคือเป้าหมายความมุ่งมั่นและความสงบในการไร้เวทจำเป็นต้องมีการกระทำพื้นฐาน4อย่างการเคลื่อนไหวของไม้กายสิทธิ์เฉพาะคาถาที่ถูกต้องผู้ไร้มีการรับรู้ถึงผลของการไร้มนต์และมีสมาธิในระดับหนึ่งเมื่อได้ยินคำตอบของเฮอร์ไมโอนี่ล็อกฮาร์ทพยักหน้าเล็กน้อยและชมเชยคำตอบของเฮอร์ไมโอนี่ไม่มีปัญหา10คะแนนสำหรับกริฟฟินดอร์เมื่อล็อกฮาร์ทพูดจบสิงโตน้อยแห่งกริฟฟินดอร์ก็ปรบมือรอให้เสียงปรบมือเบาลงเล็กน้อยก่อนที่ล็อกฮาร์ทจะพูดต่อมุมมองเหล่านี้เขียนไว้อย่างชัดเจนในตำราเรียนของเราและยังเป็นความเห็นพ้องต้องกันของพ่อมดทุกคนมาเป็นเวลาหลายพันปีแต่ทันทีที่พูดถึงแต่ล็อกฮาร์ทก็เปลี่ยนหัวข้อและพูดอย่างใจเย็นว่าหากเราเจาะลึกลงไปอีกหน่อยคุณจะพบความจริงที่ชัดเจนมากที่เราเพิกเฉยในการไร้เวทมนต์องค์ประกอบพื้นฐานที่สุดคือคาถาพลังเวทมนต์และพลังวิญญาณเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ล็อกฮาร์ทหยุดชั่วคราวเล็กน้อยบวกไม้กายสิทธิ์ของเขาและคำสามคำนี้ก็ปรากฏขึ้นกลางอากาศเมื่อมองไปที่ปฏิกิริยาที่รุนแรงของทุกคนเขาพูดต่อพลังเวทมนต์ทำให้เรามีพื้นฐานในการไร้เวทมนต์เวทมนต์ช่วยให้เราสามารถเปิดประตูสู่เวทมนต์และพลังทางจิตวิญญาณทำให้เรามีโอกาสไร้เวทได้สำเร็จและบทบาทของการทำสมาธิคือการให้พื้นฐานแก่เราในการไร้คาถาและเพิ่มโอกาสในการไร้คาถานี่คือวิธีการทำสมาธิซึ่งเป็นวิธีที่สามารถปรับปรุงเวทมนต์และพลังทางจิตวิญญาณของพ่อมดสอควิฟตะคอกตะคอกตะคอกหลังจากล็อกฮาร์ทพูดจบพ่อมดหนุ่มด้านล่างก็ปรบมือหลังจากนั้นหลังจากเสียงปรบมือดังขึ้นเล็กน้อยล็อกฮาร์ทก็เทศต่อการทำสมาธิช่วยเพิ่มพลังเวทมนต์และจิตวิญญาณได้อย่างไรก่อนอื่นเราต้องเข้าใจองค์ประกอบเวทมนต์หรืออนุภาคพลังงานที่อยู่รอบตัวเราอักษรรูนเป็นอักษรรูนชนิดพิเศษมากซึ่งมีการสะท้อนกลับของอนุภาคพลังงานและพลังวิญญาณสูงมากเมื่อเราทำสมาธิกับอักษรรูนเราไม่เพียงสามารถดูดซับอนุภาคพลังงานและเปลี่ยนเป็นพลังเวทมนต์เท่านั้นแต่ยังสามารถใช้พลังของรูนและพลังเวทมนต์เพื่อหล่อเลี้ยงปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงพลังทางจิตวิญญาณของเราขณะที่ล็อกฮาร์ทกำลังอธิบายหลักการทำสมาธิโดยละเอียดเขาโบกไม้กายสิทธิ์เป็นครั้งคราวร่างข้อความด้วยสีต่างๆกันกลางอากาศอักษรรูนในขณะเดียวกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้นให้โบกไม้กายสิทธิ์เพื่อสร้างปฏิกิริยาต่างๆของพ่อมดในระหว่างการทำสมาธิศาสตราจารย์ที่นั่งอยู่ข้างหน้าครอบครัวเลือดบริสุทธิ์ฟังอย่างเพลิดเพลินและพยักหน้าเป็นระยะพ่อมดน้อยที่อยู่ใกล้ด้านหน้าก็ตั้งใจฟังเช่นกันพ่อมดส่วนใหญ่ที่อยู่ตรงกลางอาจยังเด็กและไม่มั่นคงและพวกเขาก็เริ่มสื่อสารด้วยเสียงต่ำกลุ่มนักข่าวที่อยู่ข้างหลังยังคงกดชัตเตอร์กล้องพร้อมกับเสียงคลิกแสงสีขาวยังคงส่องแสงถ่ายภาพการบรรยายของล็อกฮาร์ททุกคนรู้พรุ่งนี้และอีกไม่นานศาสตราจารย์ล็อกฮาร์ทคนนี้จะเป็นศูนย์กลางของการสนทนายิ่งคุณถ่ายภาพได้มากเท่าไหร่เมื่อมองดูปฏิกิริยาของผู้คนด้านล่างล็อกฮาร์ทพยักหน้าเล็กน้อยและค่อยๆเริ่มผสมของใช้ส่วนตัวบางอย่างสิ่งที่ฉันเพิ่งแบ่งปันกับคุณคือวิธีการทำสมาธิขั้นพื้นฐานที่สุดที่ฉันได้ค้นคว้ามาหรือที่เรียกว่าวิธีการทำสมาธิก้าวหยวนซึ่งประกอบด้วยอักษรรูน9ขั้นพื้นฐานที่สุด
อย่างไรก็ตามฉันคิดว่าวิธีการทำสมาธิในอนาคตควรจะมีความหลากหลายไม่เพียงแต่มีคุณภาพสูงหรือต่ำเท่านั้นแต่ยังมีเอฟเฟกต์พิเศษของตัวเองด้วยตัวอย่างเช่นหนังสือทำสมาธิที่เอียงไปทางธาตุไฟจะมีการร่ายคาถาไฟเพิ่มขึ้นและจะมีคาถาเฉพาะที่ตรงกับวิธีการทำสมาธิด้วยเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ล็อกฮาร์ทหยุดชั่วคราวมองไปที่การจ้องมองอย่างกระตือรือร้นของพ่อมดหลายคนด้านล่างน้ำเสียงของเขากลายเป็นอารมณ์ร้อนลองคิดดูสิในอนาคตเมื่อเรานั่งสมาธิจนถึงระดับหนึ่งเราจะสามารถร่ายเวทมนต์ได้อย่างเป็นธรรมชาติแม้จะอยู่เงียบๆโดยไม่มีไม้กายสิทธิ์เหมือนกับเวทมนต์ที่มีมาแต่กำเนิดของสัตว์วิเศษสำหรับพวกเราพ่อมดนี่จะเป็นการก้าวกระโดดครั้งสำคัญฉันเชื่อว่าการเกิดขึ้นของการทำสมาธิไม่น้อยไปกว่าการที่พ่อมดประดิษฐ์ไม้กายสิทธิ์เช่นเดียวกับไม้กายสิทธิ์มันจะเปลี่ยนแนวคิดในการร่ายคาถาและนิสัยการร่ายมนต์ของเราการเกิดขึ้นของไม้กายสิทธิ์ทำให้พ่อมดจำนวนมากขึ้นสามารถใช้เวทมนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วและการเกิดขึ้นของการทำสมาธิไม่เพียงช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการควบคุมเวทมนต์เท่านั้นแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือสามารถเพิ่มจำนวนพ่อมดได้เพิ่มพูนศักยภาพพลังแห่งโลกเวทมนต์ทั้งหมดหลังจากสิ้นเสียงล็อกฮาร์ทเปลี่ยนเรื่องและน้ำเสียงของเขาก็จริงจังขึ้นเล็กน้อยฉันเชื่อว่าพ่อมดที่มองการไกลหลายคนน่าจะค้นพบว่าโลกของพ่อมดแม่มดในปัจจุบันค่อนข้างเข้มงวดในช่วงไม่กี่ร้อยปีที่ผ่านมาและผลการวิจัยที่เป็นที่รู้จักกันดีก็ไม่ค่อยปรากฏเมื่อหลายร้อยปีก่อนเราจำพ่อมดผู้มีชื่อเสียงหลายคนและผลการวิจัยที่สำคัญที่พวกเขานำมาเล่าสู่กันฟังได้ตัวอย่างเช่นแนวคิดของการผอสมยาที่นำโดยปรมาจารย์ด้านยาของบาริซาวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสะกดของรอรี่ซิมเมอร์แมนได้สร้างวิธีการต่อสู้ด้วยคาถาแบบใหม่และอื่นๆสิ่งประดิษฐ์ที่ปรมาจารย์เหล่านี้ทิ้งไว้ตอนนี้เรากำลังใช้อยู่แต่ตอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงร้อยปีที่ผ่านมามีกี่สิ่งประดิษฐ์ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของเราและวิธีการร่ายคาถาน่าเสียดายที่มีน้อยมากเมื่อได้ยินสิ่งที่ล็อกฮาร์ทพูดครอบครัวเลือดบริสุทธิ์และอาจารย์ที่นั่งอยู่ข้างหน้าก็ตกอยู่ในห้วงความคิดเพราะพวกเขาพบว่าไม่มีอะไรผิดจากสิ่งที่ล็อกฮาร์ทพูดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงร้อยปีที่ผ่านมาดาร์คลอร์ด2คนปรากฏตัวติดต่อกันทำให้โลกพ่อมดทั้งโลกโดยเฉพาะโลกพ่อมดอังกฤษที่พวกเขาอาศัยอยู่ต้องทนทุกข์ทรมานอย่างมากในเวลานี้ล็อกฮาร์ทก็หยุดอย่างร่วมมือกันเช่นกันปล่อยให้พวกเขาคิดเองหลังจากนั้นไม่นานเขาก็พูดด้วยน้ำเสียงเย้ายวนใจฉันเชื่อว่าการเกิดขึ้นของการทำสมาธิจะอัดฉีดแหล่งพลังงานใหม่เข้าสู่โลกของพ่อมดที่เข้มงวดมากขึ้นวิธีการทำสมาธิในปัจจุบันยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและต้องการการชลประทานและการฝึกฝนอย่างระมัดระวังนี่ฉันสงสัยไปหาพ่อมดทุกคนในโลกพ่อมดแม่มดมาเถิดเข้าร่วมกับฉันและเข้าร่วมการวิจัยการทำสมาธิให้เราทิ้งรอยไว้ในประวัติศาสตร์ของโลกพ่อมดเหมือนกับพ่อมดที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์มาเปลี่ยนโลกเวทมนต์ด้วยกันเถอะทำให้พ่อมดกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งโฮกวอตส์ผับหัวหมูทำให้พ่อมดกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งฟังดูดีและฉันรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยเมื่อได้ยินเป็นครั้งแรกอย่างไรก็ตามการทำสมาธิมีมนต์ขลังจริงๆไหมฉันได้ยินมาได้อย่างไรดูเหมือนจะมีประโยชน์สำหรับพวกสควิปแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเรามากนักบนโต๊ะวายด้านขวาพ่อมดวัยกลางคนจิบวายโบกหนังสือพิมพ์ผู้เผยพระวจนะในมือและพูดกับเพื่อนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามใครจะไปรู้ละข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ยังดีอยู่มากแต่ลูกของฉันเป็นพ่อมดฉันไม่ต้องการวิธีที่เรียกว่าการทำสมาธิพ่อมดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็ส่งเสียงดังเช่นกันและเมื่อเขาพูดถึงเขาเด็กน้ำเสียงของเขาเจือด้วยความภาคภูมิใจแต่สำหรับสควิปมันเป็นโอกาสขอให้สควิปเหล่านี้โชคดีพ่อมดวัยกลางคนพูดด้วยความเสียใจน่าเสียดายพ่อมดอาจจะต้องทำงานเบ็ดเตล็ดทั้งหมดในอนาคตไม่ไกลจากพ่อมดเหล่านี้ที่มุมอีกด้านหนึ่งของบาร์ชายชราผมขาวกับชายผมบลอนด์สุดหล่อกำลังนั่งอยู่ด้วยกันมันคือดัมเบิลดอร์และล็อกฮาร์ทล็อกฮาร์ทดูเหมือนว่าพ่อมดธรรมดาจะไม่ค่อยสนใจงานวิจัยของคุณเท่าไหร่ดัมเบิลดอร์ยกบัตเตอร์เบียร์ขึ้นบนโต๊ะแล้วพูดติดตลกกับล็อกฮาร์ทฮ่าฮ่านี่เป็นเรื่องปกติอาจารย์ใหญ่ล็อกฮาร์ทยังตอบด้วยรอยยิ้มไม่ว่าเมื่อไหร่ไม่ว่าที่ไหนคนส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นงานวิจัยของฉันมีประโยชน์มากสำหรับสควิปไม่เป็นไรสำหรับพ่อมดตัวน้อยแต่สำหรับพ่อมดธรรมดาส่วนใหญ่วิธีการทำสมาธิในขั้นตอนปัจจุบันไม่สามารถช่วยอะไรพวกเขาได้มากนักอย่างไรก็ตามในอนาคตเราจะศึกษาวิธีการทำสมาธิที่สามารถใช้ได้กับพ่อมดผู้ใหญ่อย่างแน่นอนเมื่อได้ยินเช่นนี้ดัมเบิลดอร์ก็พยักหน้าล็อกฮาร์ทยกบัตเตอร์เบียร์ต่อหน้าเขาและจิบอย่างอยากรู้อยากเห็นเขาชอบดื่มชามากกว่าเพราะชาจะทำให้จิตใจปลอดโปร่งและสมองปลอดโปร่งแต่เมื่อเขาต้องการดื่มจริงๆเขาจะไม่ปฏิเสธอย่างไรก็ตามในหลายๆกรณีแอลกอฮอล์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาธุรกรรมบางอย่างความร่วมมือบางอย่างยังคงต้องการความช่วยเหลือจากเครื่องดื่มอย่างไรก็ตามหลังจากที่ล็อกฮาร์ทดื่มบัตเตอร์เบียร์ต่อหน้าเขาเขาก็รู้สึกแตกต่างไปจากเบียร์ที่เขาจินตนาการไว้แอลกอฮอล์ให้ความรู้สึกบางเบาไม่แรงเกินไปและให้ความรู้สึกเหมือนดื่มขวดมากกว่าไม่น่าแปลกใจที่พ่อมดน้อยหลายคนชอบดื่มบัตเตอร์เบียร์ก็ไม่เลวและในอนาคตอาจนำไปที่ร้านหนังสือในเวียงจันทน์เป็นสินค้าพิเศษก็ได้ขณะที่ล็อกฮาร์ทกำลังคิดจู่ๆล็อกฮาร์ทฉันได้ยินมิเนอร์ว่าพูดว่าคุณต้องการให้ฮอกวอตส์มีเกลเรียนจำนวนหนึ่งทุกปีในอนาคตเพื่อแลกกับโอกาสที่จะเป็นสมาชิกของสภากิตติมศักดิ์ฮอกวอตส์ใช่ไหมคำถามของดัมเบิลดอร์แว่วเข้าหูเขาล็อกฮาร์ทพยักหน้าและถามด้วยความคาดหวังอาจารย์ใหญ่ตัวตนนี้โอเคไหมแน่นอนดัมเบิลดอร์พยักหน้าช้าๆฮอกวอตส์ต้องการเงินทุนมากกว่านี้สำหรับการพัฒนาในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสควิปได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนในอนาคตจะต้องมีเงินทุนมากขึ้นแต่เมื่อได้ยินคำว่าแต่ในปากของดัมเบิลดอร์ล็อกฮาร์ทซึ่งเดิมยิ้มแย้มแจ่มใสก็จมอยู่ในใจฉันไม่รู้ว่ามีเนว่าพูดถึงเรื่องนี้กับคุณหรือเปล่าแต่เมื่อเร็วๆนี้สมาชิกของคณะกรรมการโรงเรียนได้ทำหลายอย่างเพื่อต่อต้านคุณ
ฉันรู้เรื่องนี้ลอพาร์ทพยักหน้าเล็กน้อยนั่นคือเหตุผลที่ฉันอยากเป็นสมาชิกของคณะกรรมการโรงเรียนด้วยวิธีนี้พวกเขาจะไม่สามารถหาข้อแก้ตัวเพื่อแทรกแซงการวิจัยของฉันได้เมื่อพูดถึงเรื่องนี้น้ำเสียงของลอพาร์ทเต็มไปด้วยความเกลียดชังราวกับว่าเขากำลังวางใจกับดัมเบิลดอร์ถ้าตระกูลเลือดบริสุทธิ์กลุ่มนี้สามารถรับวิธีการทำสมาธิที่ฉันได้ทำงานอย่างหนักเพื่อการวิจัยฉันสามารถจินตนาการได้เลยว่าพวกเขาจะทำทุกวิธีทางอย่างแน่นอนเพื่อซ่อนวิธีการทำสมาธิในอนาคตและแพร่กระจายไปในครอบครัวของพวกเขาเองเท่านั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่คนธรรมดาจะได้วิธีการทำสมาธิที่พวกเขาต้องการโดยไม่เซ็นสัญญาที่เคร่งครัดคุณตอบว่าใช่อาจารย์ใหญ่หลังจากได้ยินสิ่งที่ลอพาร์ทพูดดัมเบิลดอร์ยังคงเงียบและไม่ตอบกลับอย่างชัดเจนเขายังรู้ว่าตระกูลเลือดบริสุทธิ์คืออะไรเป็นเพราะความเข้าใจของเขาเองว่าเขากังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างลอพาร์ทกับตระกูลเลือดบริสุทธิ์จะมีผลอะไรตามมาแค่คิดก็ปวดหัวแล้วตระกูลเลือดบริสุทธิ์มีมรดกที่ลึกซึ้งและมีสัตว์ประหลาดเก่าแก่มากมายอยู่เบื้องหลังและพละกำลังของลอพาร์ทก็ไม่เลวและความสามารถของเขาอาจกล่าวได้ว่าเป็นระดับแนวหน้าบวกกับบุคลิกที่แน่วแน่ดื้อรั้นและเป้าหมายในอุดมคติจะเกิดอะไรขึ้นในท้ายที่สุดเขาได้เห็นกับตาตัวเองว่าพ่อมดผู้มีพรสวรรค์สูง2คนเดินบนถนนของดาร์คลอร์ดทีละก้าวได้อย่างไรถ้าเขาเห็นนักเรียนของเขากลายเป็นเจ้าแห่งศาสตร์มืดคนที่3อีกครั้งความดันโลหิตของเขาอาจจะสูงขึ้นในทันทีทันใดโชคดีที่นักเรียนที่อยู่ตรงหน้าฉันไม่มีร่องรอยของพ่อมดสัตว์มืดและยังคงมีความกระตือรือร้นในการหาความรู้และการค้นคว้าถ้าเขากลายเป็นพ่อมดสัตว์มืดและเริ่มเดินบนเส้นทางของหลอดแห่งสัตว์มืดเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาควรลงมือก่อนหรือไม่เพื่อกำจัดอันตรายที่ซ่อนอยู่ในโลกพ่อมดอังกฤษให้หมดสิ้นท้ายที่สุดโลกแห่งพ่อมดในปัจจุบันไม่สามารถทนต่อการโยนซ้ำๆเขาแก่แล้วและตอนนี้เขาแค่ต้องการจะสางเรื่องของทอมและปล่อยให้โลกพ่อมดแม่มดรักษาความสงบเรียบร้อยตามเดิมในขณะนี้ลอพาร์ทรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยที่เห็นดัมเบิลดอร์เงียบไปถ้าดัมเบิลดอร์สัญญาว่าจะยืนเคียงข้างเขาและต่อต้านตระกูลเลือดบริสุทธิ์ความกดดันต่อแผนการของเขาจะลดลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่งติดตามโดยลอพาร์ทคุณช่วยพูดถึงเป้าหมายในอนาคตของคุณได้ไหมคุณอยากทำอะไรในอนาคตคำถามกระทันหันของดัมเบิลดอร์ทำให้ลอพาร์ทอึ้งไปชั่วขณะแผนการในอนาคตของเขามีมากมายทีเดียวถ้าบอกเขาจริงๆบางทีดัมเบิลดอร์อาจจะท้าดวลกับเขาโดยตรงก็ได้จากนั้นจะเป็นมักเกิลอย่างไรก็ตามนี่เป็นโอกาสเมื่อความคิดเปลี่ยนไปลอพาร์ทพูดติดตลกว่าอาจารย์ใหญ่เป้าหมายของฉันไม่ได้กลัวสิ่งที่คุณพูดฉันชอบอ่านหนังสือไม่ว่าจะเป็นหนังสือจากโลกพ่อมดแม่มดหรือโลกมักเกิลฉันอ่านหมดและฉันได้เรียนรู้อะไรมากมายจากพวกเขาอาจารย์ใหญ่คุณอาจไม่รู้ว่าโลกของมักเกิลกำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วขึ้นเรื่อยๆตราบใดที่คุณเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งคุณจะต้องประหลาดใจกับมักเกิลถ้าเทียบกันแล้วโลกพ่อมดของเรายังค่อนข้างเข้มงวดและในบางแห่งก็ล้าหลังกว่ามักเกิลเสียอีกโอ้หลังจากดัมเบิลดอร์ได้ยินความประหลาดใจฉายชัดในดวงตาของเขาดูเหมือนว่าสิ่งที่ลอพาร์ทพูดจะค่อนข้างคาดไม่ถึงเกี่ยวอะไรกับมักเกิลอย่างไรก็ตามเขายังคงฟังอย่างอดทนและลอพาร์ทก็พูดเล่นไปเรื่อยอาจารย์ใหญ่ครั้งหนึ่งฉันเคยผจญกับสงครามมักเกิลตอนที่ฉันออกผจญภัยคุณอาจนึกไม่ถึงว่าในโลกของมักเกิลมีสิ่งที่เรียกว่าปืนกลเครื่องยิงจรวดซึ่งไม่ได้อ่อนแอแค่มักเกิลที่ได้รับการฝึกฝนอย่างง่ายๆก็ถืออาวุธเหล่านี้ได้และตราบใดที่เขาเลือกวิธีที่เหมาะสมเขาก็สามารถฆ่าพ่อมดผู้ใหญ่ได้อย่างง่ายดายในตอนนั้นฉันคิดว่าโลกพ่อมดแม่มดควรปรับปรุงด้วยอย่างน้อยก็ไม่ล้าหลังพวกมักเกิลคุณพูดถูกครูใหญ่เมื่อได้ยินสิ่งที่ลอพาร์ทพูดดัมเบิลดอร์ก็พยักหน้าเล็กน้อยเขาเห็นด้วยกับประเด็นนี้และเขาเข้าใจความจริงว่าถ้าคุณตามหลังคุณจะถูกเคี่ยนหลังจากเห็นดัมเบิลดอร์พยักหน้าลอพาร์ทพูดอย่างตื่นเต้นฉันคิดว่าการทำสมาธิเป็นกุญแจสู่ความก้าวหน้าของโลกพ่อมดแม่มดอาจารย์ใหญ่คุณและฉันเคยเรียนด้วยกันมาก่อนคุณควรรู้ถึงศักยภาพของวิธีการทำสมาธิมันสามารถส่งเสริมการพัฒนาต่อไปของระบบเวทมนต์ของโลกพ่อมดได้อย่างสมบูรณ์ปล่อยให้โลกพ่อมดแม่มดทั้งโลกนำการเปลี่ยนแปลงใหม่ล่าสุดอาจารย์ใหญ่ร่วมมือร่วมใจกันฉันเชื่อว่าเราจะทำให้อารยธรรมพ่อมดแม่มดเจริญรุ่งเรืองได้อย่างแน่นอนคำขอของลอพาร์ททำให้ดัมเบิลดอร์รู้สึกมึนงงเล็กน้อยเหมือนเมื่อหลายปีก่อนเกตเลอร์ไรต้องการรวมพลังกับตัวเองและเพื่อพ่อมดด้วยและเมื่อได้ยินคำขอเดิมอีกครั้งมันก็ยังทำให้ดัมเบิลดอร์หวนนึกถึงความทรงจำในอดีตของเขาความคิดวนเวียนอยู่ในหัวของเขาดัมเบิลดอร์เงียบไปแต่ลอพาร์ทรอคำตอบของดัมเบิลดอร์อย่างอดทนไม่ว่าดัมเบิลดอร์จะยินยอมหรือปฏิเสธเขาก็ยอมรับได้แม้เขาจะพร้อมดัมเบิลดอร์ปฏิเสธอย่างไรก็ตามครู่ต่อมาลอพาร์ทเนื่องจากมันมีประโยชน์ต่อการพัฒนาพ่อมดฉันไม่คิดว่าฉันมีเหตุผลอะไรที่จะปฏิเสธดัมเบิลดอร์ยิ้มอย่างอ่อนโยนให้ลอพาร์ทพยักหน้าช้าๆแสดงข้อตกลงของเขาจริงเหรออาจารย์ใหญ่หลังจากได้ยินเช่นนี้ลอพาร์ทก็ตกตะลึงและถามโดยไม่รู้ตัวเขาเตรียมพร้อมที่ดัมเบิลดอร์จะปฏิเสธแล้วแน่นอนลอพาร์ทดัมเบิลดอร์ลูกคราวของเขาและพูดอย่างใจดีอย่างที่ศาสดาพยากรณ์รายวันกล่าวไว้การทำสมาธิเป็นปาฏิหาริย์ที่สร้างยุคฉันไม่มีเหตุผลที่จะปล่อยให้ปาฏิหาริย์ดังกล่าวหายไปคำพูดของลอพาร์ททำให้เขานึกถึงพวกเขายังมีพรสวรรค์ที่เหนือกว่าคนทั่วไปมีอุดมคติที่คล้ายคลึงกันและแม้แต่ร้องขอกับตัวเองข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือตอนนี้เขาแก่แล้วแต่ในขณะเดียวกันครั้งนี้เขาไม่ได้ถูกผูกมัดด้วยคำสาบานด้วยเลือดและไม่มีความโศกเศร้าทางอารมณ์ใดๆเพราะคำสาบานด้วยเลือดเขาจึงไม่สามารถทำอะไรกับเกตเลอร์ไรได้และเพราะพี่สาวของเขาเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองจึงซับซ้อนมากถ้าอย่างนั้นฉันทำได้แค่ดูเขาก้าวไปทีละก้าวกับโลกทั้งใบและสุดท้ายแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้นิ่งนอนใจ
ล็อกฮาร์ทเป็นนักเรียนคนโปรดของเขาและวิธีการทำสมาธิยังเป็นผลการวิจัยที่มีแนวโน้มมากที่สุดที่เขาเห็นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาซึ่งเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงโลกแม้ว่าจะยังไม่บรรลุนิติภาวะดังที่เดลี่โปรเฟตกล่าวแต่ก็เป็นปาฏิหาริย์ที่สร้างยุคสมัยเขาไม่เห็นปาฏิหาริย์ตายแบบนี้แต่ในทางเดียวกันมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะเห็นลูกศิษย์ค่อยๆทวีความรุนแรงขึ้นในความขัดแย้งกับครอบครัวเลือดบริสุทธิ์และในที่สุดก็ก้าวไปสู่เส้นทางที่เขาไม่ต้องการเห็นเนื่องจากคุณไม่สามารถหยุดสมาธิไม่ให้แพร่กระจายได้จงเข้าร่วมยกเว้นฉันหวังว่ามันจะทำได้ด้วยวิธีที่สงบกว่านี้ดัมเบิลดอร์คิดเงียบๆในใจในขณะนี้ล็อกฮาร์ทรู้สึกราวกับว่ามีภัยตกลงมาจากท้องฟ้าและหัวใจของเขาก็ตกอยู่ในความปีติยินดีทันใดนั้นดัมเบิลดอร์ก็เข้าร่วมด้วยเขาไม่รู้ว่าจะต้องแก้ปัญหามากมายเพียงใดตัวอย่างเช่นดัมเบิลดอร์สามารถขับไล่แรงกดดันจากคณะกรรมการโรงเรียนได้โดยตรงนอกจากนี้ด้วยสถานะของดัมเบิลดอร์ตราบใดที่เขาเต็มใจพูดผมเชื่อว่าวารสารเวทมนต์ชั้นนำในยุโรปจะมีทัศนคติที่เป็นกลางต่อเรื่องนี้ขณะที่เขากำลังคิดว่าจะแก้ปัญหายากๆต่างๆผ่านดัมเบิลดอร์ได้อย่างไรกระทันหันล็อกฮาร์ทสมาชิกคณะกรรมการโรงเรียนกิตติมศักดิ์ของคุณฉันจะหารือกับพวกเขาเมื่อกลับมาที่นี่อย่างไรก็ตามก่อนที่คุณจะบอกว่าคุณเคยประสบกับสงครามกับแตงโมคุณช่วยเล่าประสบการณ์ของคุณในโลกมาเกิลให้ฉันฟังได้ไหมคำตอบของดัมเบิลดอร์ไม่เพียงแต่ทำให้ล็อกฮาร์ทประหลาดใจเท่านั้นแต่ยังทำให้เขาประหลาดใจด้วยที่น่าประหลาดใจคือไม่ควรสูญเสียสมาชิกภาพกิตติมศักดิ์ของคณะกรรมการโรงเรียนแต่ที่น่าประหลาดใจคือเหตุใดดัมเบิลดอร์จึงสงสัยเกี่ยวกับโลกของมาเกิลในขณะนั้นสมองของล็อกฮาร์ทกำลังคิดอย่างบ้าคลั่งเป็นไปได้ไหมว่าดัมเบิลดอร์ตกลงเข้าร่วมเพราะภัยคุกคามจากโลกมาเกิลเป็นไปได้ว่าตามการพัฒนาของโลกมาเกิลโลกพ่อมดแม่มดจะใช้เวลาหลายปีในการซ่อนตัวอีกต่อไปในฐานะราชาปีศาจขาวแห่งโลกเวทมนต์เป็นเรื่องปกติที่เขาจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับอันตรายในยามสงบเนื่องจากเป็นกรณีนี้จึงถึงเวลาที่จะต้องกดดันให้มากขึ้นยืนเข้าแถวยิ่งมั่นคงยิ่งดีเมื่อมองไปที่ดัมเบิลดอร์ที่ต้องมองล็อกฮาร์ทเรียบเรียงคำพูดในสมองของเขาและพูดเสียงสั่นขู่ว่าอาจารย์ใหญ่ตอนที่ฉันสำรวจครั้งหนึ่งฉันเคยพักที่บ้านของมาเกิลพักหนึ่งบังเอิญว่าอีกฝ่ายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในโลกของมาเกิลเช่นเดียวกับปรมาจารย์ด้านการปรุงยาและการเล่นแร่แปรธาตุในโลกพ่อมดแม่มดของเราตอนที่ฉันคุยกับเขาเขาคุยกับฉันเกี่ยวกับงานวิจัยของเขาและงานวิจัยในแวดวงของพวกเขาหลังจากได้ฟังฉันรู้สึกตกใจจริงใจจริงเหมือนได้เปิดโลกใหม่ขึ้นมาเลยต้องบอกว่าพวกมาเกิลที่เราละเลยได้เชี่ยวชาญในพลังที่ไม่น้อยไปกว่าเวทมนต์แล้วและพลังนี้เรียกว่าเทคโนโลยีตัวอย่างเช่นอีกฝ่ายหนึ่งได้ค้นคว้าสิ่งที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตซึ่งอยู่ห่างออกไปหลายพันไมล์และข้อมูลสามารถเผยแพร่ได้โดยการพิมพ์บนแป้นพิมพ์ว่ากันว่าในอนาคตรูปภาพวิดีโอหรือแม้แต่ใบหน้าสามารถสื่อสารแบบเห็นหน้ากันแบบเรียลไทม์ได้เช่นกระจก2ทางของเราอยู่ในระดับปานกลางในตอนนั้นฉันคิดว่าถ้าเทคโนโลยีนี้เป็นจริงในอนาคตกฎแห่งความลับจะได้ผลจริงหรือนอกจากนี้ยังมีการกล่าวกันว่าประเทศมาเกิลขนาดใหญ่เหล่านั้นได้ปล่อยดาวเทียมในอวกาศในท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวอันไกลโพ้นนี่คือทุ่งที่เราไม่เคยสัมผัสและมาเกิลเอื้อมมือไปสัมผัสมันนอกจากนี้จากที่เพื่อนฉันคุยอาวุธประเภทไหนที่กำลังวิจัยอยู่ยิงพวกมันโดยตรงจากท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวพวกมันสามารถทำลายเกาะได้ในเวลาอันสั้นด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวนอกจากสีหน้าของดัมเบิลดอร์จริงจังเมื่อเขาได้ยินสิ่งที่ล็อกฮาร์ทพูดแต่เดิมเขาแค่อยากรู้ว่าล็อกฮาร์ทเปลี่ยนไปเพราะมาเกิลหรือเปล่าแต่ฉันไม่คาดคิดว่าหลังจากหลายปีที่ไม่ได้สนใจโลกของมาเกิลมีการเปลี่ยนแปลงมากมายขนาดนี้ดูเหมือนว่าเราควรให้ความสนใจกับโลกของมาเกิลมากขึ้นในอนาคตหลังจากนั้นดัมเบิลดอร์จำสิ่งที่ล็อกฮาร์ทพูดได้อย่างเงียบๆและเตรียมตรวจสอบทีละอย่างในภายหลังเขาชอบที่จะเชื่อในสิ่งที่เขาได้เห็นกับตาของเขาเองออสเตรียนูเมนการ์ดนูเมนการ์ดตั้งอยู่บนภูเขาสูงในออสเตรียปราสาทใหญ่โตหรือเป็นเมืองเล็กๆในช่วงแรกของการก่อตั้งนูเมนการ์ดเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกพ่อมดแม่มดพระองค์ทรงเป็นที่มั่นของเหล่าทอนรอมิกชนเหล่านักบุญนี่คือองค์กรผู้ติดตามของดาร์คลอร์ดเกตเลอร์กรินเดลวัลด์รุ่นแรกในโลกพ่อมดแม่มดเมื่อถึงจุดสูงสุดมีพ่อมดหลายพันคนอาศัยอยู่ที่นี่และมันก็เจริญรุ่งเรืองมากแต่เมื่อกรินเดลวัลด์ยอมรับความล้มเหลวหลังจากการกักขังตนเองนี้ไรนอร์เมงการ์ดก็ดูเหมือนโดมิโนและในช่วงเวลาสั้นๆเขาก็รู้สึกหดหู่โดดเดี่ยวและถนนและตรอกซอกซอยก็ว่างเปล่าทั่วทั้งนูเมงการ์ดดูเหมือนว่าจะมีเพียงเกตเลอร์ไรกรินเดลวัลด์ที่ถูกคุมขังตัวเองและสคอวิบบางส่วนที่มีเวรยามเท่านั้นที่อยู่ภายในพ่อมดก็ไม่มีอยู่เหมือนกันดูเหมือนว่าจะกลัวอิทธิพลของกรินเดลวัลด์ถึงกระนั้นสคอวิบเหล่านี้ที่มีหน้าที่คุมกันก็ยังถูกปลดบทบาทให้เป็นเพียงคนรับใช้ในนูเมงการ์ดในเวลานี้กรินเดลวัลด์กำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานของเขาในการศึกษาของเขาไม่ขยับเขยื้อนราวกับว่าเขากำลังครุ่นคิดอะไรบางอย่างเขามีผมสีขาวและใบหน้าของเขาค่อนข้างเก่าแต่สิ่งที่แปลกคือรูม่านตาซ้ายของเขาเป็นทองคำขาวซึ่งเข้ากับใบหน้าที่จริงจังของเขาเผยให้เห็นร่องรอยของความสง่างามหน้าโต๊ะของเขามีหนังสือพิมพ์ที่เปิดอยู่วางอยู่บนโต๊ะข้างต้นคือเดลี่โปรเฟตจากโลกพ่อมดอังกฤษบนหน้าหนังสือพิมพ์มีรูปล็อกฮาร์ทกำลังกล่าวสุนทรพจน์ในที่สาธารณะขณะเดียวกันพาดหัวข่าวก็เขียนว่าการทำสมาธิปาฏิหาริย์แห่งยุคทำให้พ่อมดกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหลังจากนั้นไม่นานรูม่านตาข้างขวาทองคำขาวของกรินเดลวัลด์ก็กลับมาเป็นสีดำตามปกติในเวลาเดียวกันฉันเห็นเขาพึมพำกับตัวเองน่าสนใจเขาไม่ปรากฏตัวในอนาคตฮอกวอตส์ห้องทำงานของสเนปในห้องทำงานสลัวสลัวสเนปนั่งอยู่ที่โต๊ะมองดูหยดเลือด 2-3 หยดบนแผ่นดิสก์บนโต๊ะฉันเห็นสเนปหยดของเหลวสีขาวขุ่นลงบนเลือดอย่างระมัดระวัง
จากนั้นด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าทั้งสองผสานเข้าด้วยกันอย่างรวดเร็วและในที่สุดก็ปรากฏเป็นสีแดงสดโดยไม่มีร่องรอยของนิตยสารเมื่อเห็นเช่นนี้สเนปก็แสดงรอยยิ้มพึงพอใจและเงยหน้าขึ้นมองล็อกฮาร์ทฝั่งตรงข้ามทันทีและกล่าวชมเชยว่าล็อกฮาร์ทเลือดดีและคุณภาพดีกว่าที่คิดเลือดอีก3ขวดฉันมั่นใจว่าในครึ่งเดือนฉันจะสามารถให้ยาเลือดบริสุทธิ์นั้นแก่คุณได้หลังจากได้ยินคำตอบที่ถูกต้องของสเนปล็อกฮาร์ทพยักหน้าเบาๆโบกมืออย่างสบายๆและขวดเลือด2ขวดก็ลอยอยู่กลางอากาศแล้วค่อยๆตกลงบนโต๊ะในเวลาเดียวกันน้ำเสียงของเขามีความเร่งรีบเล็กน้อยและเขาพูดว่าโอเคสเนปบวก2ขวดนี้ด้วยจะมีทั้งหมด3ขวดรอยาคุณอยู่สเนปมองดูเลือดที่อยู่ตรงหน้าเขามีประกายไฟวาบในดวงตาของเขาและพยักหน้าเล็กน้อยเป็นการแสดงว่าไม่มีปัญหาวัสดุที่มีลักษณะคล้ายตัวเร่งปฏิกิริยานี้จะช่วยประหยัดเวลาในการกลั่นสำหรับนักปรุงยาอย่างพวกเขาได้มากเป็นวัสดุที่มีค่ามากอย่างไรก็ตามสำหรับปรมาจารย์ปรุงยาอย่างพวกเขาต้นทุนเวลาที่แปลงไปนั้นไม่ได้น้อยเลยน่าเสียดายเพียงอย่างเดียวคือครั้งนี้มีเพียงล็อกฮาร์ทสุนัขตัวใหญ่2ขวดเท่านั้นที่ถูกฆ่าตายเป็นที่จริงเลือดขวดเดียวก็เพียงพอแล้วและเขารับอีก2ขวดด้วยรอยยิ้มห้วนๆความคิดเปลี่ยนไปสเนปถอนสายตาจากเลือดแล้วเห็นท่าทางเร่งด่วนของสุนัขตัวใหญ่ตรงหน้าเขาความคิดเดียวของเขาตอนนี้มันจบแล้วควรจะน้อยลงฉันควรจะขอมากกว่านี้ในตอนนี้ล็อกฮาร์ทเห็นร่องรอยของความเสียใจที่แอลวอร์บอร์เข้ามาในดวงตาของสเนปและรู้สึกถึงความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้ในหัวใจของเขาผู้ชายคนนี้ไม่ได้ฆ่าตัวตายใช่ไหมอย่างไรก็ตามเลือดบริสุทธิ์ก็สำคัญหลังจากเลือดดีขึ้นแล้วเลือดจะมีบทบาทสูงสุดในการดูดซับพลังของมิติดั้งเดิมด้วยเหตุผลบางอย่างเขามักรู้สึกถึงความเร่งรีบอย่างมากในการดูดซับพลังดั้งเดิมของมิติดูเหมือนว่าหลังจากดูดซับแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ลืมมันไปเถอะถูกฆ่าแค่ถูกฆ่าการพัฒนาเป็นสิ่งสำคัญหลังจากที่คุณให้ฉันทำงานพาร์ทไทม์ในอนาคตฉันจะบอกคุณว่าพรของ996ไม่4007คืออะไรล็อกฮาร์ทพูดในใจอย่างชั่วร้ายหลังจากนั้นล็อกฮาร์ทเตือนเบาๆสเนปวัตถุดิบถูกมอบให้คุณแล้วฉันหวังว่าจะได้เห็นยาของฉันโดยเร็วที่สุดโอเคไม่มีปัญหาล็อกฮาร์ทสเนปพยักหน้าโดยไม่ลังเลอืมครึ่งเดือนคือระยะเวลาที่นานที่สุดที่เขาประมาณไว้คร่าวๆและจริงๆแล้วต้องนานกว่านี้ยังไงก็ตามสเนปฉันต้องการยาอีกชุดหนึ่งล็อกฮาร์ทหยิบแผ่นกระดาษออกมายื่นให้โต๊ะแล้วพูดว่าเวลาที่ดีที่สุดคือภายใน1เดือนอย่างไรก็ตามคุณภาพของยาที่ต้องการในครั้งนี้ไม่เพียงแต่สูงเท่านั้นแต่ยังมีปริมาณที่มากอีกด้วยและข้อกำหนดด้านเวลาก็ค่อนข้างเข้มงวดเช่นกันถ้าเป็นไปได้คุณรู้จักปรมาจารย์วิชาปรุงยาบางคนที่มีความสัมพันธ์อันดีหรือไม่และฉันต้องการขอให้พวกเขาช่วยท้ายที่สุดปริมาณยาที่ต้องการในครั้งนี้ค่อนข้างมากสเนปก้มหัวลงเพื่ออ่านประเภทและปริมาณของยาที่จำเป็นในแผ่นหนังแล้วสูดหายใจเข้าล็อกฮาร์ทกำลังจะทำอะไรกันแน่มียาไม่มากนักในแผ่นหนังแต่แต่ละอันก็ยอดเยี่ยมและยังมีความต้องการมากมายอยู่เบื้องหลังตัวที่แย่ที่สุดในหมู่พวกเขาใช้เวลาปรับแต่งเกือบ1เดือนดีที่สุดอย่างน้อยครึ่งปีหากคุณต้องการนำออกใช้ภายใน1เดือนคุณสามารถซื้อได้เฉพาะคอลเลกชันที่ขัดเกลาก่อนหน้านี้เท่านั้นคุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการสิ่งเหล่านี้สเนปพูดอย่างสงสัยฉันสามารถติดต่อคุณได้แต่ที่นี่มีเกลเลียนค่อนข้างมากอย่างน้อยที่สุดก็หลายหมื่นเกลเลียนคุณแน่ใจหรือว่าคุณมีความสามารถในการจ่ายสำหรับความสงสัยของสเนปล็อกฮาร์ทเพียงแค่ยิ้มบางๆและพูดด้วยความภาคภูมิใจอย่ากังวลฉันด้อยกว่าสิ่งอื่นๆแต่ฉันไม่ได้ขาดเกลเลียนก็ตอนนี้โรงพิมพ์ธนบัตรโกแกเลียนเปิดแล้วก็ทำโกแกเลียนให้เขาตลอดแม้ว่าจะยังมีปัญหาเล็กๆน้อยๆหลงเหลืออยู่แต่พวกเขาจะได้รับการแก้ไขในไม่ช้าความรู้สึกที่คนประเภทนี้นั่งอยู่ที่บ้านแล้วเงินไหลเหมือนน้ำนั้นช่างน่าอัศจรรย์โอเคฉันมาที่นี่เพื่อติดต่อหลังจากได้ยินคำรับรองของล็อกฮาร์ทสเนปยังคงสงสัยเกี่ยวกับความแข็งแกร่งทางการเงินของอีกฝ่ายแต่เขาก็ยังเตือนว่าไม่เป็นไรฉันจะให้ในภายหลังแต่เพื่อนส่วนใหญ่ของเงินและส่งพวกเขาไม่ง่ายเลยที่จะคุยด้วยพ่อมดสัตว์มืดเป็นคนไม่ค่อยพูดและเขาจะให้ของก็ต่อเมื่อได้เห็นของจริงเท่านั้นไม่มีปัญหาล็อกฮาร์ทพยักหน้ายืนยันคุณมีเท่าไหร่ฉันต้องการทั้งหมดที่นี่เท่าที่จินแกลลอนต้องการฉันจะให้คุณตอนนี้เมื่อได้ยินเช่นนี้หัวใจของสเนปก็สั่นสะท้านและเขามองไปยังล็อกฮาร์ทด้วยไฟที่ลุกโชนทันใดนั้นเขารู้สึกว่าอีกฝ่ายได้กลิ่นของแกเลียนและมีแสงสีทองบนร่างกายของเขาด้วยเจ้าหมาใหญ่ตราบใดที่คุณฆ่ามันได้คุณก็ไม่ต้องกังวลกับชีวิตที่เหลือของคุณน่าเสียดายที่ล็อกฮาร์ทไม่อ่อนแอจึงไม่ง่ายที่จะโจมตีสเนปรู้สึกเสียใจอยู่แอลวอร์บอร์หนึ่งแต่ในไม่ช้าความตื่นเต้นก็พลุ่งพล่านในใจเขาคราวนี้ไม่ว่ายังไงเรามาหาเงินกันก่อนดีกว่าขณะที่เขาพูดเขานึกถึงยาที่เขาเก็บไว้ในกระดาษและก่อนหน้านี้อย่างระมัดระวังครั้งนี้เขาวางแผนที่จะใช้มากกว่าครึ่งหนึ่งเพื่อทำข้อตกลงกับล็อกฮาร์ทส่วนที่เหลือขึ้นอยู่กับการสื่อสารของล็อกฮาร์ทหลังจากนั้นสเนปหยิบยาออกมาจำนวนมากสื่อสารกับล็อกฮาร์ทอย่างละเอียดและพร้อมที่จะเสี่ยงโชคครอบครัวมันฟอยห้องประชุมในตอนนี้ใบหน้าของลูเซียสมันฟอยดูน่าเกลียดเล็กน้อยดัมเบิลดอร์ต้องการให้ฮอกวอตส์มอบสมาชิกคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ให้กับล็อกฮาร์ทนี่มันเหนือจินตนาการของเขาอย่างสิ้นเชิงต่อมาฉันได้ยินว่าล็อกฮาร์ทเช่นเดียวกับครอบครัวเลือดบริสุทธิ์ของพวกเขาบริจาคเงิน300เกลเลียนทองคำทุกปีสิ่งนี้ทำให้พวกเขาไม่สามารถปฏิเสธได้แม้ว่าพวกเขาจะต้องการก็ตามท้ายที่สุดพวกเขาบริจาคตัวเลขเหล่านี้และล็อกฮาร์ทต้องการเพียงสถานะกิตติมศักดิ์แต่เขาไม่ต้องการสิทธิที่แท้จริงพวกเขาไม่สามารถหาข้อแก้ตัวที่สมเหตุสมผลที่จะปฏิเสธได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งดัมเบิลดอร์ในฐานะอาจารย์ใหญ่ของฮอกวอตส์
ด้วยตัวตนสถานะและอิทธิพลของดัมเบิลดอร์แม้ว่าพวกเขาจะต้องการปฏิเสธอย่างไม่มีเหตุผลแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ในท้ายที่สุดข้อเสนอก็ผ่านไปได้ด้วยดีเท่านั้นตอนนี้ดูเหมือนว่าล็อกฮาร์ทมีดัมเบิลดอร์อยู่ข้างหลังเมื่อถึงโรงเรียนให้ดัมเบิลดอร์ออกจากตำแหน่งอาจารย์ใหญ่หรือทำอย่างอื่นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะใช้แรงกดดันในโรงเรียนขณะที่ลูเซียสกำลังคิดอยู่นั้นจู่ๆเสียงของเอลประจำบ้านดอร์อบบี้แววเข้าหูฉันมาสเตอร์คุณริต้าสกีเตอร์มาแล้วพ็อกวอร์ดสำนักป้องกันตัวจากศาสตร์มืดกาวกาวกูกูยืนอยู่บนชั้นหนังสือและร้องเรียกนกฮูกนูบีที่อยู่ไม่ไกลจากนั้นเขายังคงก้มหน้าและกินอาหารที่ล็อกฮาร์ทจัดให้หลังจากเห็นมันกูโก้ก็กระพือปีกและด้วยแสงสีฟ้าวาบมันก็เทเลพอร์ตไปที่ด้านข้างของนกฮูกนูบีกาวกาวกูกูร้องเรียกนกฮูกนูบีที่กำลังกินอาหารหลังจากได้ยินสิ่งนี้นกเค้าแมวนูบีก็เอียงศีรษะและมองกูกูที่อยู่ข้างๆดวงตาของเขากระพริบอย่างว่างเปล่าเหมือนจะเคยเห็นนกตัวนี้อยู่บนตู้เมื่อกี้นี้บินเร็วจังยังไม่มีการเคลื่อนไหวเลยอย่างไรก็ตามกูกูเพิกเฉยต่อปฏิกิริยาของนกฮูกนูบีที่ร้องเตือนอีกฝ่ายจากนั้นจึงก้มหน้าลงชิมอาหารในจานของนกฮูกก็มันไม่อร่อยแค่กัดอาหารของนกฮูกและฉันก็ผิดหวังเล็กน้อยฉันเห็นว่านกฮูกชอบมันและฉันคิดว่ามันอร่อยผลที่ได้มีรสชาติปานกลางมีรสฝาดไม่นุ่มและหวานเหมือนเค้กกาวกาวกูกูโบกปีกของเขาและเทเลพอร์ต2ครั้งติดต่อกันและปรากฏตัวที่โต๊ะอีกครั้งพร้อมกับเค้กชิ้นเล็กๆ1ชิ้นจากนั้นก็ตะโกนใส่นกฮูกดูเหมือนจะพูดอีกครั้งดูสิของอร่อยลองนี่สิกาวกาวโอนูบีเข้าใจความหมายของคำว่ากูกูมองเค้กที่อยู่ตรงหน้าเขาด้วยความสงสัยขอบคุณและกัดมันอันนี้รสชาติดีจริงดีจริงนกฮูกนูบีจิบตาของเขาเป็นประกายเขาก้มศีรษะลงและเริ่มกินอย่างจริงจังกาวกาวพอเห็นกูกูก็ร้องโอดโอยอย่างภาคภูมิราวกับจะบอกว่าค่อยๆกินค่อยๆกินของดีมีที่นี่และมีมากมายล็อกฮาร์ทชำเลืองมองปฏิสัมพันธ์ระหว่างนกกาวเหว่ากับนกเขาแมวด้วยรอยยิ้มบางๆบนใบหน้าของเขาหลังจากนั้นเขายังคงก้มหน้าลงและอ่านจดหมายที่นกฮูกส่งมาอย่างระมัดระวังในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามีนกฮูกจำนวนมากส่งจดหมายโดยทั่วไปทุกวันแต่ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการทำสมาธินอกจากจดหมายพ่อมดที่อยากปรึกษาหลักการทำสมาธิกับตัวเองแล้วนอกจากนี้ยังมีส่วนหนึ่งซึ่งเป็นจดหมายขอบคุณจากผู้ปกครองและครอบครัวของสควิป100ตัวที่ฉันคัดเลือกมาเขาเลือกผู้ช่วยวิจัยเหล่านี้ด้วยตัวเขาเองนอกจากนี้เขายังคำนึงถึงปัจจัยด้านครอบครัวด้วยเพราะผู้ช่วยวิจัยกลุ่มนี้แตกต่างจากเลียนวีราและคนอื่นๆนี่คือกลุ่มสควิปกลุ่มแรกที่ฝึกสมาธิต่อสาธารณชนและจะดึงดูดความสนใจจากโลกพ่อมดในอนาคตอย่างแน่นอนโดยเฉพาะตระกูลเลือดบริสุทธิ์คนเหล่านี้จะต้องตกเป็นเป้าหมายอย่างแน่นอนท้ายที่สุดถ้ามีปัญหากับสควิปเหล่านี้ตราบใดที่ไม่มีมือหรือเท้าถูกจับตราบใดที่พวกมันถูกชี้แนะในภายหลังความรับผิดชอบจะตกเป็นของล็อกฮาร์ททั้งหมดเหมาะสำหรับการสาดน้ำสกปรกและทำให้มือสกปรกดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากสำหรับสควิปทั่วไปที่จะต้านทานการกำหนดเป้าหมายของตระกูลเลือดบริสุทธิ์ได้เฉพาะผู้ที่มีภูมิหลังของตระกูลบางอย่างเท่านั้นที่จะทำให้ตระกูลเลือดบริสุทธิ์รู้สึกกลัวและไม่กล้าที่จะทำมันง่ายๆแน่นอนว่าในทางกลับกันล็อกฮาร์ทต้องการใช้ความสัมพันธ์ของผู้ช่วยวิจัยเหล่านี้เพื่อสร้างกำแพงป้องกันเพื่อส่งเสริมระบบเวทมนต์ในอนาคตของเขาได้เลือกนักเล่นแร่แปรธาตุนักปรุงยาและสควิปจากตระกูลเลือดบริสุทธิ์จำนวนไม่น้อยและอิทธิพลของพวกเขาก็ไม่ได้อ่อนแอหลังจากนั้นคุณสามารถใช้ความสัมพันธ์ของนักเรียนเพื่อผูกมิตรและเชิญพวกเขาเข้ามาในค่ายของคุณการปฏิรูประบบเวทมนต์จะต้องมีการนองเลือดอย่างแน่นอนสิ่งที่เขาต้องทำคือเรียนรู้จากกลยุทธ์อันยิ่งใหญ่ในชีวิตที่แล้วของเขาเพื่อสร้างมิตรให้มากขึ้นและศัตรูให้น้อยลงอย่างไรก็ตามจดหมายที่นกฮูกตัวนี้ส่งมาในวันนี้ไม่ง่ายเลยนี่คือจดหมายที่เขียนถึงเขาโดยบุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นผู้เผยพระวจนะเนื้อหาของจดหมายยังเป็นการสำรวจหลักการของการทำสมาธิแต่ที่ทำให้เขาแปลกใจก็คืออีกฝ่ายหยิบยกเรื่องวิธีการทำสมาธิมาตั้งมากมายในจดหมายแนวคิดเวทมนต์ต่างๆที่กล่าวถึงในแต่ละการคาดเดานั้นมุ่งตรงไปที่แก่นของเวทมนต์และยังสามารถให้ความช่วยเหลือล็อกฮาร์ทในงานวิจัยเกี่ยวกับการทำสมาธิของเขาได้อีกด้วยล็อกฮาร์ทต้องถอนหายใจโล่งพ่อมดแม่มดเต็มไปด้วยมังกรซ่อนเร้นและเสือหมอบผู้เผยพระวจนะผู้นี้อาจเป็นสัตว์ประหลาดเก่าแก่ที่มีอายุหลายปีในระดับนี้ไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะบอกว่าเป็นปรมาจารย์เวทมนต์ระดับแนวหน้าดูเหมือนว่าอาจารย์ใหญ่ดัมเบิลดอร์พูดถูกไม่ควรประมาทโลกพ่อมดในปัจจุบันพ่อมดที่ทรงพลังหลายคนซ่อนอยู่เบื้องหลังสิ่งที่ทำให้เขาพึงพอใจมากยิ่งขึ้นคือการที่ท่านศาสดาพยากรณ์ยกย่องซ้ำแล้วซ้ำเล่าและแม้แต่เห็นด้วยกับแนวคิดของเขาในการทำให้พ่อมดกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งด้วยวิธีนี้ล็อกฮาร์ทเริ่มได้รับชัยชนะเหนือคนที่มีใจเดียวกันนั้นหายากโดยเฉพาะพ่อมดที่มีภูมิหลังทางเวทมนต์ที่ลึกซึ้งเช่นนี้ความคิดเปลี่ยนไปล็อกฮาร์ทเริ่มตอบกลับลองชวนอีกฝ่ายดูว่าคุณสามารถแลกเปลี่ยนหลักการทำสมาธิตัวต่อตัวได้หรือไม่และในขณะเดียวกันก็ทดสอบตัวตนที่แท้จริงของอีกฝ่ายและดูว่าเห็นด้วยกับความคิดของตัวเองหรือไม่เร็วๆนี้ล็อกฮาร์ทจะเขียนจดหมายตอบกลับเสร็จและมอบให้นกฮูกนูบีที่คอยอยู่ข้างๆหลังจากนั้นฉันเฝ้าดูนูบีนกฮูกกระพือปีกถือจดหมายและตอบท่านนบีและล็อกฮาร์ทมองดูกูกูอยู่ข้างๆโบกไม้กายสิทธิ์ไร้คาถาแปลงร่างแล้วลู่วิ่งขนาดเล็กก็ปรากฏขึ้นตรงหน้ากูกูอีกครั้งสิ่งที่แย่อย่างหนึ่งของการกลับไปยังโลกของแฮร์รี่พอตเตอร์คือไม่มีปีเตอร์อยู่ที่นี่หากปราศจากการดูแลของปีเตอร์นกคักคูก็แสดงอาการขี้เกียจให้เห็นแล้วเฮดูเหมือนว่าฉันจะต้องหาตัวช่วยสร้างเพื่อควบคุมการออกกำลังกายของกูกูด้วยฉันควรมองหาใครแอร์ฮอร์รี่เฮอร์ไมโอนี่หรือแฮกริดสายหัวอย่างช่วยไม่ได้เมื่อนึกถึงแฮกริดการที่อีกฝ่ายใส่ร้ายกูกูทำให้ล็อกฮาร์ทกังวลมาก
ต้องหาตัวช่วยที่เข้มงวดกว่าควรจะจริงจังเท่าศาสตราจารย์มกรนากันเพื่อให้กูกูออกกำลังกายต่อไปได้กูกูที่เพิ่งก้าวขึ้นไปบนลู่วิ่งอย่างหดหู่ด้วยเหตุผลบางอย่างจู่ๆก็รู้สึกหนาวที่หลังราวกับว่ามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นจากนั้นเริ่มวิ่งต่อหน้าพ่อแม่พันคุณยังต้องวิ่งหลังจากพ่อแม่พันออกไปนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งความรู้สึกเมื่อกี้ทำไมคิดมากตราบใดที่มีกินมีพ่อพันอยู่ถึงฟ้าจะถล่มก็ทนไหวล็อกฮาร์ทมองดูกู้กูที่กำลังวิ่งพยักหน้าเล็กน้อยจากนั้นเตรียมแผนการสอนต่อไปเขาจะสอนบทเรียนแรกแก่ผู้ช่วยวิจัยของเขาและช่วยพวกเขาในการทำสมาธิครั้งแรกด้วยในเวลาเดียวกันนกเขาแมวนับบี้ซึ่งถือจดหมายอยู่ก็คอยกระพือปีกบินไปในระยะไกลกระทันหันแสงสีแดงสว่างวาบและรูปร่างของนกคู่ก็เริ่มเปลี่ยนไปค่อยๆเปลี่ยนเป็นนกอินทรีที่มีปีกปกคลุมด้วยเส้นสีแดงแปลกๆระวังฉันเห็นนกอินทรีหอนกรงและจับซองจดหมายกระพือปีกแสงสีแดงกระพริบอีกครั้งพื้นที่บิดเบี้ยวและฉันไม่รู้ว่ามันเดินทางไปกี่ไมล์ทันทีหลังจากนั้นเขาก็โบกปีกอีกครั้งและทำการเทเลพอร์ตในอวกาศอีกครั้งหลังจากกลับไปกลับมาหลายครั้งเขาก็มาถึงจุดหมายปลายทางของเขานูเมงการ์ดในเวลาเดียวกันกรินเดวัลซึ่งกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ในการศึกษาดูเหมือนจะรู้สึกบางอย่างวินาทีต่อมาแสงสีแดงสว่างวาบและนกอินทรีก็ปรากฏตัวขึ้นข้างโต๊ะถือซองจดหมายด้วยกรงเล็บทั้งสองข้างและยื่นให้กรินเดวัลด้วยความเคารพเมื่อกรินเดวัลโบกมือเบาๆนกฮูกับนูบีไม่สินกอินทรีนูบีกระพือปีกยืนอยู่บนชั้นวางด้านข้างมองดูรอบๆอย่างเงียบๆด้วยสายตาเฉียบคมราวกับว่าเขาคอยระวังศัตรูที่อาจโผล่มาได้ทุกเมื่อในทางกลับกันกรินเดวัลเปิดซองในมือดูจดหมายที่ล็อกฮาร์ทเขียนถึงตัวเองโดยเฉพาะเนื้อหาที่เขาต้องการจะสื่อแล้วมุมปากก็ยกยิ้มขึ้นหลังจากนั้นพวกเขาก็เริ่มตอบกลับเขาค่อนข้างสงสัยเกี่ยวกับล็อกฮาร์ทคนนี้อนาคตที่ถูกกำหนดไว้แล้วนั้นอยู่ในความโกลาหลดังนั้นอนาคตที่สิ้นหวังก็จะเปลี่ยนไปเช่นกันสำหรับแหล่งที่มาที่น่าสงสัยของทั้งหมดนี้เขาต้องอยู่ในมือของเขาเพื่อให้เขารู้สึกสบายใจฮอกวอตส์ห้องเรียนชั้น4ในห้องเรียนที่กว้างขวางมีฟูกจำนวนมากวางอย่างเป็นระเบียบทั่วทั้งห้องเรียนจำนวนประมาณ100ผืนตอนนี้สควิฟจะอยู่บนฟูกแต่ละอันในตำแหน่งที่แตกต่างกันบางคนนั่งไขว่ห้างบางคนนั่งบนฟูกนอนโดยตรงโดยวางขาไว้บนพื้นและบางคนก็ลุกขึ้นเป็นครั้งคราวราวกับว่าพวกเขาไม่คุ้นเคยกับฟูกในเวลาเดียวกันสควิฟที่อยู่ใกล้เคียงก็กระซิบน้ำเสียงเต็มไปด้วยความคาดหวังศาสตราจารย์ล็อกฮาร์ทผู้ก่อตั้งวิธีการทำสมาธิจะให้ชั้นเรียนแรกแก่พวกเขาสอนวิธีทำสมาธิตามชนชั้นสาธารณะตราบใดที่การทำสมาธิสำเร็จคนคนหนึ่งจะสามารถไร้เวทมนต์ได้พวกเขาจะสามารถกำจัดสถานะของสควิฟได้อย่างสมบูรณ์แม้ว่าพวกเขาส่วนใหญ่จะมีพื้นฐานครอบครัวที่ดีแต่ตัวตนของสควิฟยังคงเป็นหินก้อนใหญ่ในใจพวกเขาเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเฝ้าดูเพื่อนและญาติรอบตัวฉันไร้เวทมนต์ตามใจฉันความอิจฉาในใจฉันชัดเจนในตัวเองในขณะเดียวกันก็มีแต่จะหดหู่ในใจฉันมากขึ้นเกลียดตัวเองที่เป็นแค่สควิฟเกลียดตัวเองที่อยู่ในโลกพ่อมดแต่ไม่สามารถเชี่ยวชาญเวทมนต์ได้แต่ตอนนี้ต่างออกไปตราบใดที่การทำสมาธิสำเร็จพวกเขาสามารถมีความสามารถในการไร้เวทมนต์ได้ตั้งแต่นั้นมาคุณสามารถโบกไม้กายสิทธิ์ต่อหน้าครอบครัวและรับคำชมได้ขณะที่พวกเขากำลังกระซิบกระทันหันไอสควิฟทุกตัวได้ยินเสียงไอชัดเจนทำให้พวกเขารีบเงยหน้าขึ้นมองไปข้างหน้าเมื่อถึงจุดหนึ่งศาสตราจารย์ล็อกฮาร์ทซึ่งพวกเขาคาดหวังไว้ก็มายืนอยู่บนแท่นสูงเบื้องหน้าเขาอรุณสวัสดิ์ทุกคนล็อกฮาร์ททักทายผู้ช่วยวิจัยสควิฟด้านล่างด้วยคลื่นเบาๆอรุณสวัสดิ์ศาสตราจารย์ศาสตราจารย์ล็อกฮาร์ทอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์ศาสตราจารย์เมื่อได้ยินคำทักทายที่อ่อนโยนของล็อกฮาร์ทสควิฟทั้งหมดก็ตอบรับอย่างตื่นเต้นด้วยเสียงที่ดังเล็กน้อยเมื่อเห็นเช่นนี้ล็อกฮาร์ทก็ลดมือลงอย่างเบามือและทุกคนด้านล่างก็เงียบลงหลังจากเห็นสิ่งนี้แต่ยังคงเห็นความคาดหวังและความเร่งด่วนที่ชัดเจนในสีหน้าของพวกเขาพ่อมดแห่งอนาคตฉันไม่จำเป็นต้องแนะนำตัวเองเพราะเราทุกคนเคยพบกันมาก่อนแม้ว่าคุณมาที่นี่ในฐานะผู้ช่วยวิจัยของฉันแต่อันที่จริงฉันถือว่าคุณเป็นนักเรียนของฉันในวันข้างหน้าฉันจะสอนวิธีทำสมาธิและวิธีไร้มนต์ให้คุณนอกจากนี้ฉันได้คุยกับอาจารย์ใหญ่ดัมเบิลดอร์ว่าเมื่อคุณสามารถใช้เวทมนต์ครั้งแรกได้คุณสามารถเรียนกับพ่อมดรุ่นเยาว์ของฮอกวอตส์ได้เมื่อได้ยินเช่นนี้พวกสควิฟทั้งหมดก็ปรบมืออย่างตื่นเต้นด้วยสีหน้าตื่นเต้นเมื่อนานมาแล้วพวกเขาคาดหวังว่าจะได้เข้าฮอกวอตส์เรียนกับอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นและฝึกเวทมนต์ด้วยกันแต่เมื่ออายุได้12ปียังไม่มีการระเบิดของพลังเวทมนต์ซึ่งบ่งบอกว่าหลังจากที่พวกเขาถูกกดทิฐิลงจนเหลือแต่เรื่องทะเลาะเบาะแว้งความคิดเช่นนี้จะถูกเก็บกดไว้ในก้นบึ้งของหัวใจเท่านั้นแต่ความปรารถนาภายในก็แข็งแกร่งขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเมื่ออุดมคติในอดีตกลายเป็นความจริงจะไม่ตื่นเต้นได้อย่างไรเมื่อเห็นอารมณ์ของทุกคนรอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขามองไปที่แท่นที่อยู่ตรงหน้าเขายื่นไม้กายสิทธิ์ออกมาแล้วเคาะเบาๆแรงร่างด่วนภายใต้มนต์สะกดแห่งการเปลี่ยนแปลงโพเดียมจะหดตัวลงอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นฟูกในที่สุดล็อกฮาร์ทยืนอยู่หน้าฟูกและพูดกับสควิฟซึ่งนั่งในอิริยาบถต่างๆด้านล่างว่าฟูกที่คุณทำขึ้นจะเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการทำสมาธิในอนาคตเพื่อให้แน่ใจว่าผลของการทำสมาธิทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของฉันสำหรับการทำสมาธิครั้งแรกอย่างแรกเลยคือท่านั่งซึ่งสำคัญมากสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มทำสมาธิงอเข่าขวาโดยให้ฝ่าเท้าหงายขึ้นและวางไว้ใต้ต้นขาซ้ายหลังจากนั้นล็อกฮาร์ทได้แสดงวิธีการนั่งไขว่ห้างเพื่อทำสมาธิและสควิฟด้านล่างก็ทำตาม
ในเวลาเดียวกันล็อกฮาร์ทกังวลว่าสควิฟที่อยู่ข้างหลังเขาจะไม่สามารถมองเห็นการเคลื่อนไหวของเขาได้ชัดเจนดังนั้นเขาจึงไร้เวทมนต์โดยฉายร่างสีเหลืองอ่อนต่อหน้าพวกเขาแต่ละคนแสดงวิธีการนั่งไขว้ห้างขาสควิฟทั้ง100ตัวเหล่านี้ได้ยินศาสตราจารย์ล็อกฮาร์ทพูดถึงความสำคัญของท่านั่งและพวกเขาก็เรียนแบบกันและกันอย่างจริงจังมากขึ้นโดยเรียนรู้วิธีการนั่งของคนตรงหน้าฉันเกรงว่าผลการทำสมาธิจะได้รับผลกระทบเนื่องจากการนั่งผิดท่าและล็อกฮาร์ทที่มองดูการแสดงของคนด้านล่างก็พยักหน้าเล็กน้อยท่านั่งนี้ไม่มีประโยชน์มากนักสำหรับเขาแต่สำคัญมากสำหรับผู้เริ่มต้นนี่เทียบเท่ากับพิธีง่ายๆย้ำเตือนทั้งทางร่างกายและจิตใจให้แก้ไขทัศนคติและรวบรวมวิญญาณเมื่อนักเวทฝึกหัดของกามาไทยสัมผัสกับการทำสมาธิเป็นครั้งแรกพวกเขามีข้อกำหนดที่เข้มงวดในด้านนี้หลังจากนั้นล็อกฮาร์ทลุกขึ้นยืนและเดินไปรอบๆห้องเรียนชี้ให้นักเรียนบางคนท่าทางไม่อยู่กับที่ในไม่ช้าท่านั่งของทุกคนก็กลายเป็นมาตรฐานอย่างมากเมื่อเห็นเช่นนี้ล็อกฮาร์ทรออยู่พักหนึ่งรู้สึกว่าทุกคนปรับตัวได้จากนั้นเขาก็โบกไม้กายสิทธิ์อีกครั้งและในพริบตาร่างสีเหลืองอ่อนต่อหน้าทุกคนก็หายไปถูกแทนที่ด้วยอักษรรูน9ตัวในเวลาเดียวกันเสียงของศาสตราจารย์ล็อกฮาร์ทก็ดังออกมาจากหูของทุกคนหลังจากปรับท่านั่งแล้วขั้นต่อไปคือนั่งสมาธิตามอักษรรูนในวิธีการทำสมาธิทั้งหมดการทำสมาธิกับอักษรรูนนั้นสำคัญมากและอักษรรูนแต่ละตัวมีหน้าที่ต่างกันอักษรรูนทั้ง9ที่อยู่ตรงหน้าคุณตรงกับความคิดของจิวิวอนมิ่งที่กล่าวถึงในชั้นเรียนแบบเปิดนี่เป็นวิธีการทำสมาธิขั้นพื้นฐานที่สุดคุณยังใหม่กับมันฝึกไปก่อนหลังจากได้ผลแล้วผมจะแนะนำให้คุณฝึกวิธีการทำสมาธิที่เหมาะกับคุณตอนนี้คุณต้องจำอักษรรูนตัวแรกที่มุมซ้ายบนตรงหน้าคุณประทับไว้ในใจและค่อยๆร่างทุกขั้นตอนในใจของคุณนอกจากนี้เรื่องการหายใจก็ใส่ใจด้วยต่อจากนั้นล็อกฮาร์ทเริ่มอธิบายรายละเอียดของการทำสมาธิตั้งแต่โครงร่างของอักษรรูนไปจนถึงปัญหาที่มาเกิดขึ้นระหว่างทำสมาธิรวมถึงวิธีหายใจและอื่นๆฉันมอบให้ทุกคนนาทีละคนในเวลาเดียวกันล็อกฮาร์ทก็โบกไม้กายสิทธิ์ของเขาร่ายคาถาเสริมความจำขนาดใหญ่ให้พวกเขาจำสิ่งที่พวกเขาพูดในเวลาอันสั้นเอสควิฟเกือบทั้งหมดรู้สึกสดชื่นและมีสมาธิทุกสิ่งที่ล็อกฮาร์ทพูดจะถูกจดจำไว้ในใจของพวกเขาเรียกได้ว่ายิ่งเรียนยิ่งมีความสุขหลังจากนั้นล็อกฮาร์ทก็โบกไม้กายสิทธิ์อีกครั้งและแจกจ่ายยาที่เตรียมไว้ล่วงหน้าสำหรับการทำสมาธิให้กับทุกคนแนะนำพวกเขาผ่านการทำสมาธิครั้งที่1ในไม่ช้าในการรับรู้ของล็อกฮาร์ทพลังเวทมนต์มีความผันผวนที่อ่อนแออย่างมากรอบกรอบปัดทัดซึ่งบ่งบอกถึงความสำเร็จของการทำสมาธิสควิฟทั้ง100ตัวที่มีความสามารถทางวิญญาณที่ดีเหล่านี้ได้เข้าสู่สภาวะการทำสมาธิแล้วเมื่อเห็นทุกคนมีสมาธิล็อกฮาร์ทก็ไม่เอะใจและชำเลืองมองที่หน้าต่างข้างๆเขาพร้อมกับยกมุมปากขึ้นจากนั้นข้าพเจ้านั่งข้างหน้าขัดสมาธิแล้วเริ่มทำสมาธิในเวลาเดียวกันดวงตัวเล็กๆร่อนลงมาที่หน้าต่างนอกห้องเรียนทำให้เห็นวิวมุมกว้างของฉากในตอนนี้และดวงตัวนี้คือแอนิเมจัสของริต้าสกิเตอร์คฤหาสน์มันฟอยยามค่ำคืนเหนือห้องอาหารมีโคมระยะคริสตัลขนาดใหญ่ลอยอยู่และแสงที่สว่างสวยกระจายไปทั่วร้านอาหารผ่านโคมระยะคริสตัลซึ่งดูหรูหราเล็กน้อยบนโต๊ะอาหารเรียวยาวมีอาหารมากมายหลากหลายชนิดทั้งเนื้อวัวอาหารทะเลและอื่นๆลูเซียสมันฟอยซึ่งนั่งอยู่ที่โต๊ะหลักนั่งหน้าโต๊ะอย่างสง่างามเฝ้าดูตัวแทนตระกูลเลือดบริสุทธิ์ของคณะกรรมการโรงเรียนซึ่งนั่งอยู่ทั้งสองด้านของโต๊ะเช่นเดียวกับริต้าสกีเตอร์แล้วทุกคนขอคุณคีเตอร์ดื่มหน่อยลูเซียสมันฟอยยกแก้วขึ้นข้างๆเขาและพูดว่าคุณคีเตอร์ของเราไม่เพียงแต่นำสื่อการทำสมาธิแสงจันทร์มาให้เราเท่านั้นผมเชื่อว่าเราจะมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำสมาธิในอนาคตอันใกล้นี้เมื่อถึงเวลานั้นความรุ่งโรจน์ของตระกูลเลือดบริสุทธิ์จะกลับมาอีกครั้งเคารพคุณสอคีตอเตอไรเคารพศักดิ์ศรีของตระกูลเลือดบริสุทธิ์ตัวแทนครอบครัวเลือดบริสุทธิ์ที่นั่งอยู่ด้านล่างก็มีรอยยิ้มบนใบหน้าเช่นกันยกแก้วขึ้นและพูดว่านับถือคุณสอคีตอเตอไรเคารพศักดิ์ศรีของตระกูลเลือดบริสุทธิ์ก่อนหน้านี้เพื่อให้ได้วิธีการทำสมาธิพวกเขาพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อกดดันดัมเบิลดอร์และฮอกวอตส์ขณะเดียวกันพวกเขายังใช้พลังของครอบครัวเพื่อปราบปรามล็อกฮาร์ทผ่านความคิดเห็นของสาธารณชนเป็นผลให้ทั้งหมดล้มเหลวโดยไม่คาดคิดสิ่งที่พวกเขาต้องการนั้นได้มาอย่างง่ายดายผ่านพ่อมดลูกครึ่งยิ่งกว่านั้นเป็นที่คาดหมายได้ว่าตราบเท่าที่ปฏิบัติอย่างถูกต้องจะมีโอกาสได้รับความลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำสมาธิในอนาคตเมื่อถึงเวลาขอแค่ล็อกฮาร์ทเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ร่องรอยของความกระตือรือร้นฉายแววในดวงตาของคุณริต้าคีเตอร์ต่อหน้าเธอแม้ว่าอีกฝ่ายจะเป็นพ่อมดลูกครึ่งแต่ความสนใจของเขาต้องมาก่อนดังนั้นจึงคุ้มค่ากับความพยายามของพวกเขาที่จะเอาชนะเขาเชิญค่ะคุณคีเตอร์แคงพากินสันที่อยู่ข้างๆยืนขึ้นและยกแก้วขึ้นให้ริต้าคีเตอร์แล้วพูดว่าต่อไปเรายังต้องร่วมมือกันมากกว่านี้ครอบครัวพากินสันจะไม่มีวันทำให้เพื่อนของพวกเขาผิดหวังหลังจากได้ยินสิ่งที่เคนพูดริต้ามีรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอยกแก้วขึ้นอย่างรวดเร็วและพูดว่าฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมมือกับครอบครัวพากินสันในขณะเดียวกันสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวก็ดื่มอวยพรกันแสดงความรักต่อริต้าคีเตอร์เพียงเพราะแอนิเมจัสที่แปลกประหลาดของอีกฝ่ายมันก็คุ้มค่าที่จะให้ความสนใจตอนนี้อีกฝ่ายเป็นแกนหลักในการขโมยแผนการทำสมาธิทั้งหมดใครก็ตามที่เอาชนะไม่ได้คือคนโง่ใบหน้าไม่มีค่าพอที่จะพูดถึงต่อหน้าคนที่สนใจมากพอสำหรับลูเซียสซึ่งนั่งอยู่บนที่นั่งหลักเฝ้าดูครอบครัวเลือดบริสุทธิ์เกี้ยวพาราศีคนที่เขาพามาแววตาเศร้าหมองฉายแววิตกแต่กลับสงบนิ่งในทันทีหลังจากนั้นไม่นานไอลูเซียสมันฟอยไอเบาๆและทุกสายตาจับจ้องมาที่เขาทันทีเมื่อเห็นสิ่งนี้ลูเซียสพูดช้าๆทุกคนเพราะคุณริต้าคีเตอร์เราจึงบรรลุผลบางอย่าง
แต่อย่าลืมว่าล็อกฮาร์ดและดัมเบิลดอร์ได้รวมกันแล้วมันยากสำหรับพวกเขาที่จะใช้วิธีธรรมดาเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ลูเซียสหยุดชั่วคราวน้ำเสียงของเขาเริ่มเศร้าหมองเล็กน้อยอย่าลืมสิเมื่อวันนี้ดัมเบิลดอร์ได้อนุมัติอย่างหนักแน่นในการเป็นสมาชิกคณะกรรมการโรงเรียนกิตติมศักดิ์ของล็อกฮาร์ดในคณะกรรมการโรงเรียนหลังจากได้ยินสิ่งที่ลูเซียสพูดทุกคนก็เงียบพวกเขาทั้งหมดเป็นสมาชิกของคณะกรรมการโรงเรียนดังนั้นพวกเขาจึงรู้ว่าดัมเบิลดอร์กำลังทำอะไรอยู่พวกเขาคัดค้านข้อเสนอนี้โดยสัญชาตญาณแต่พวกเขาทำอะไรไม่ได้อีกฝ่ายเป็นครูใหญ่ด้วยเหตุผลที่ดีมากและท่าทีของเขาก็แข็งกร้าวยิ่งกว่าเดิมท้ายที่สุดแล้วข้อเสนอนี้เท่านั้นที่สามารถผ่านได้และล็อกฮาร์ดมีสถานะเป็นสมาชิกสภาโรงเรียนกิตติมศักดิ์ในหลายกรณีเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเขาที่จะกดดันเขาผ่านฮอกวอตส์เมื่อเห็นสีหน้าของทุกคนลูเซียสก็พูดขึ้นว่าอย่างไรก็ตามฉันคิดแผนที่ดีมากฉันสงสัยว่าทุกคนสนใจที่จะฟังมันหรือเปล่าเมื่อได้ยินสิ่งที่ลูเซียสพูดทุกคนก็พยักหน้าและพูดว่าลูเซียสพูดมาเถอะใช่ถ้าเหมาะสมผมสนับสนุนเต็มที่เมื่อเห็นปฏิกิริยาของทุกคนลูเซียสพยักหน้าเล็กน้อยและพูดว่าในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีดัมเบิลดอร์อยู่ใกล้ๆเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะโจมตีล็อกฮาร์ดผ่านฮอกวอตส์อย่างไรก็ตามอย่าลืมว่าศาสตราจารย์ล็อกฮาร์ดคนนี้ได้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิธีการทำสมาธิไปยังวารสารเวทมนต์ของยุโรปขณะที่ลูเซียสอธิบายแผนของเขาต่อไปทุกคนก็มองลูเซียสด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปคนดีเขามาจากตระกูลมันฟอยจริงๆเขาโหดเหี้ยมและไร้ยังอายพอตัวเมื่อริต้าคีเตอร์ที่อยู่ข้างๆได้ยินแววตาของเธอฉายแววลึกลับหลังจากนั้นไม่นานคุณคิดอย่างไรกับวิธีการของฉันลูเซียสยิ้มและถามทุกคนว่าถ้าเป็นไปได้เราต้องทำงานร่วมกันและเรากำลังดึงครอบครัวบางส่วนด้วยเกี่ยวกับแผนของลูเซียสทุกคนเงียบไปครู่หนึ่งราวกับว่าพวกเขากำลังพิจารณาการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ของพวกเขาแผนนี้ฟังดูดีแต่ก็ต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากเช่นกันและหากคุณไม่ระวังผลกระทบจะรุนแรงมากเรากับเห็นความลังเลใจของทุกคนลูเซียสพูดอย่างยั่วยวนทุกคนถ้าเจ้าไม่สามารถมีลูกได้เจ้าก็จับหมาป่าไม่ได้เมื่อเราผูกขาดวิธีการทำสมาธินี้ในอนาคตตระกูลเลือดบริสุทธิ์จะไม่เพียงสามารถกลับไปสู่จุดสูงสุดได้และเลือดบริสุทธิ์จะเป็นเลือดบริสุทธิ์ตลอดไปคำพูดที่ยั่วยวนของลูเซียสได้เพิ่มน้ำหนักให้กับสมดุลภายในของพวกเขาโอเคลูเซียสฉันสนับสนุนคุณเคนพาร์กินสันพูดข้างๆเขาต่อมาตระกูลเลือดบริสุทธิ์อื่นๆก็เห็นด้วยเช่นกันลูเซียสเห็นสิ่งนี้ด้วยใบหน้ายิ้มและคว้าโอกาสนี้ไว้ตระกูลมันฟอยจะนำจุดสุดยอดใหม่มาไว้ในมือของเขาหลังจากบรรยากาศสงบลงเล็กน้อยลูเซียสยิ้มให้กับลีต้าคีเตอร์และพูดอีกครั้งนอกจากนี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผนดำเนินไปด้วยดีฉันคิดว่าคุณลีต้าคีเตอร์ตำแหน่งรองบรรณาธิการของเดลี่โปรเฟตเหมาะสมมากคุณคิดอย่างไรหลังจากเงียบไปเล็กน้อยทุกคนก็พูดว่าคุณเป็นแน่นอนว่าคุณสอคีตอเตอไร้เหมาะกับตำแหน่งนี้มากใช่อาชีพของคุณคีเตอร์นั้นสมบูรณ์แบบหลังจากได้ยินปฏิกิริยาของทุกคนใบหน้าของริต้าก็เปล่งประกายด้วยความยินดีและเธอก็รีบขอบคุณค่ะคุณลูเซียสและขอบคุณสำหรับการอนุมัติของคุณฉันจะทำตามความคาดหวังของทุกคนอย่างแน่นอนหลังจากที่ทุกคนได้ยินเรื่องนี้พวกเขาก็มองริต้าคีเตอร์ด้วยความเห็นชอบแต่ไม่รู้จะคิดอะไรในใจดีนี่เป็นเพียงการที่ลูเซียสใช้พลังของพวกเขาเพื่อส่งความช่วยเหลือไปยังริต้าคีเตอร์ริต้าคีเตอร์เคยสร้างผลงานชิ้นใหญ่มาก่อนพวกเขาจะปฏิเสธได้ไหมพวกเขาทั้งหมดมีหุ้นในเดลี่โปรเฟตและพวกเขายังสามารถผลักดันตำแหน่งรองบรรณาธิการบริหารแต่ไม่ใช่หัวหน้ากองบรรณาธิการอย่างไรก็ตามเป็นที่ชัดเจนว่าริต้าคีเตอร์สมควรได้รับความช่วยเหลือจากลูเซียสอย่างแน่นอนเป็นไปได้มากด้วยซ้ำที่ทั้งสองจะคุยกันเรื่องนี้ล่วงหน้าสำนักบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์หมอดูรายวันบรรณาธิการคอตตอนนั่งที่โต๊ะทำงานของเขาฟังคำบ่นของผู้ใต้บังคับบัญชาในเบอร์ลินอย่างเงียบๆหรือการแสดงออกถึงความภักดีหัวหน้ากองบรรณาธิการคุณทำงานหนักมา20หรือ30ปีเพื่อให้ได้ตำแหน่งนี้ด้วยเหตุนี้ริต้าสกีเตอไร้นักข่าวที่รู้แต่ข่าวบิดเบือนกลายเป็นรองบรรณาธิการเพราะเธอเพิ่งพาครอบครัวเลือดบริสุทธิ์นี่ยุติธรรมแล้วเหรอคนแบบนี้สามารถเป็นรองบรรณาธิการได้พวกเราบรรณาธิการและผู้สื่อข่าวไม่เชื่อมั่นอย่างแน่นอนหัวหน้ากองบรรณาธิการบอกฉันทีเราควรทำอย่างไรกราบเท่าที่คุณพูดไม่มีใครในสำนักงานหนังสือพิมพ์ทั้งหมดจะให้ความสนใจกับผู้หญิงคนนี้ที่มาโดยการค้าประเวณีคอตันเลตาของเขาและฟังคำบ่นด้วยน้ำเสียงของเบอร์ลินอย่างเงียบๆด้วยประสบการณ์อันยาวนานของเขาเขาจะไม่ได้ยินความอิจฉาที่ซ่อนอยู่ในน้ำเสียงบ่นของเบอร์ลินได้อย่างไรริต้าสกีเตอไรนักข่าวผิวเผินโง่เขลาคนนี้ที่รู้เพียงวิธีแสดงทักษะการเขียนของเธอมีโอกาสพึ่งพาครอบครัวเลือดบริสุทธิ์โดยไม่คาดคิดและยังได้รับตำแหน่งรองบรรณาธิการรองจากตัวเธอเองอีกด้วยเกินความคาดหมายของเขาโดยทั่วไปแล้วคอตันมี100วิธีในการป้องกันไม่ให้เธออยู่ที่เดลี่โปรเฟตสำหรับคนที่อยู่ในอากาศอย่างไรก็ตามมีตระกูลเลือดบริสุทธิ์ไม่กี่ตระกูลที่ผลักดันเธอในครั้งนี้ซึ่งทำให้เขารู้สึกลำบากมากหากเขาเคลื่อนไหวโดยตรงฉันเกรงว่ามันจะสร้างปัญหามากยิ่งขึ้นดังนั้นเขาควรเอาใจใส่ผู้หญิงคนนี้ให้มากขึ้นฉันหวังว่าผู้หญิงคนนี้จะไม่อวดอุบายโง่ๆของเขาในสำนักงานหนังสือพิมพ์ไม่อย่างนั้นก็อย่าโทษว่าเขาใจร้ายความคิดเปลี่ยนไปคอตันยื่นมือออกไปขัดขวางคำบ่นของโบลินและพูดว่าโบลินฉันรู้ความคิดของทุกคนไม่ต้องห่วงทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมกลับไปก่อนปล่อยให้ทุกคนทำงานต่อไปแล้วฉันจะโทรหาคุณเมื่อจำเป็นมีบางอย่างจะโทรหาคุณเบอร์ลินถูกขัดจังหวะเมื่อได้ยินสิ่งที่หัวหน้ากองบรรณาธิการพูดเขาเปิดปากของเขาลังเลจากนั้นพยักหน้าและพูดว่าตกลงหัวหน้ากองบรรณาธิการฉันจะกลับไปก่อนจากนั้นเขาก็หันหลังและจากไปและเก้ดันมองดูร่างที่จากไปของโบลินคอโตด้วยปลายนิ้วเบาๆจมอยู่ในความคิด
ทำไมริต้าคีเตอร์ถึงได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวเลือดบริสุทธิ์มากมายขนาดนี้ต้องมีเหตุผลการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงเท่านั้นที่จะทำให้เราขับไล่ผู้หญิงผิวเผินคนนี้ออกจากอาณาเขตของฉันได้โดยไม่มีอันตรายแอบแฝงวันต่อมาห้องประชุมของศาสดาพยากรณ์รายวันเกดันหัวหน้าบรรณาธิการนั่งอยู่บนที่นั่งหลับมองไปที่บรรณาธิการที่นั่งทั้งสองด้านของโต๊ะยาวด้วยใบหน้าที่เคร่งขรึมและไม่กระซิบซึ่งกันและกันมีในแห่งการอนุมัติในสายตาของพวกเขาจากนั้นเขาก็มองที่เก้าอี้ว่างตัวแรกในซ้ายมือของเขาร่องรอยของการเยาะเย้ยถักถางฉายในดวงตาของเขาดูถูกและเขายังคงรออย่างเงียบๆหลังจากนั้นไม่นานคลิกคลิกคลิกพร้อมกับเสียงเปิดประตูผู้หญิงสวมแว่นตาฝังอัญมณีและสวมชุดสีเขียวมรกตเดินเข้ามาเธอคือริต้าสกีเตอร์ริต้ามองไปรอบๆเห็นทุกคนจ้องมองมาที่เธอเหลือแต่ที่นั่งรองบรรณาธิการมีไฟและโทสะเกิดขึ้นในใจข้าพเจ้าโดยไม่รู้ตัวนี้เป็นภัยแก่ตัวข้าพเจ้าเองอย่างไรก็ตามเมื่อเขานึกถึงคำสั่งของเจ้านายริต้าเดินไปที่ที่นั่งของเธอด้วยสีหน้าเรียบเฉยและนั่งลงเมื่อเกดันเห็นการแสดงออกของริต้าเขารู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเพราะการแสดงของอีกฝ่ายนั้นค่อนข้างเกินความคาดหมายของเขาอย่างไรก็ตามเธอปรบมือโดยไม่คิดอะไรเลยยินดีต้อนรับเพื่อนร่วมงานใหม่ของเราคุณริต้าสกีเตอร์ทันทีบรรณาธิการทุกคนปรบมือริต้าคีเตอร์ที่เพิ่งนั่งลงก็ลุกขึ้นทันทีอีกครั้งกำลังจะกล่าวขอบคุณทุกคนผลลัพธ์รองหัวหน้าบรรณาธิการริต้าโปรดนั่งลงฉันจะประกาศการนัดหมายของคุณก่อนถูกคอตตอนบรรณาธิการขัดจังหวะริต้ารู้สึกไม่พอใจเล็กน้อยและกำลังจะดุตรงแต่เมื่อเขานึกถึงงานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์และคำสั่งของคุณคาร์เตอร์ในตราเวทมนต์เขาก็ได้แต่นั่งลงด้วยสีหน้าว่างเปล่าเมื่อเห็นสิ่งนี้คอตตันดูประหลาดใจมากขึ้นริต้าจะสงบได้หรือแตกต่างจากที่เขารู้มาก่อนอย่างไรยังจะทำให้ริต้าเสียหน้าเมื่อเข้าสำนักงานหนังสือพิมพ์เป็นครั้งแรกอีกด้วยตอนนี้ดูเหมือนว่าไม่ใช่ว่าฉันประเมินริต้าคีเตอร์คนนี้ต่ำไปเมื่อคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้คอตตันก็ยืนขึ้นหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งออกมาและอ่านว่าตามการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารของ Daily Prophet ริต้าสกีเตอร์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองหัวหน้าบรรณาธิการของ Daily ศาสดาหลังจากประกาศการแต่งตั้งสั้นๆฝ้ายก็ปรบมืออีกครั้งและพูดว่ายินดีต้อนรับรองบรรณาธิการบริหารริต้าเข้าร่วมกับ Daily Prophet บรรณาธิการด้านล่างก็ปรบมือในเวลาที่เหมาะสมเช่นกันแต่เมื่อฝ้ายหยุดปรบมือบรรณาธิการทุกคนก็หยุดปรบมือด้วยเป็นอีกครั้งที่ริต้ารู้สึกว่าถูกกลั่นแกล้งจากคอตตอนและเธออยากจะเอาชนะคอตตอนหัวหน้ากองบรรณาธิการให้หนักๆแต่ยังคงยิ้มเขาพูดกับบรรณาธิการทุกคนอย่างสุภาพว่าขอบคุณทุกคนจะต้องได้รับการสนับสนุนมากมายในอนาคตคราวนี้คอตตอนหัวหน้ากองบรรณาธิการไม่ขัดจังหวะริต้าคีเตอร์แต่ปล่อยให้เธอกล่าวขอบคุณอย่างราบรื่นการทดสอบอย่างง่ายเพิ่งพบว่าตัวละครของริต้าค่อนข้างแตกต่างจากที่ฉันจินตนาการไว้และแทบไม่มีผลในทางปฏิบัติเลยดังนั้นฉันจึงละทิ้งทริคเล็กๆท้ายที่สุดการนอกรีดประเภทนี้ไม่เป็นไรกับการล่อลวงเป็นครั้งคราวและจากนั้นคุณต้องใช้วิธีการที่ถูกต้องในไม่ช้าเมื่อริต้าคีเตอร์บอกว่าเกือบเสร็จแล้วบรรณาธิการคอตตอนปรบมือเบาๆและริต้าคีเตอร์ก็นั่งลงที่ที่นั่งของเธอเช่นกันคำปราศัยของรองหัวหน้าบรรณาธิการริต้ามีเหตุผลมากทุกคนควรสามัคคีและร่วมมือกันเพื่อทำให้ Daily Prophet แข็งแกร่งขึ้นคอตตอนหัวหน้าบรรณาธิการกล่าวทันทีหลังจากนั้นเขาพูดกับริต้าด้วยน้ำเสียงที่ดูเหมือนกำลังคุยกันแต่อันที่จริงไม่มีข้อสงสัยเลยผู้ช่วยบรรณาธิการบริหารริต้าคุณอยู่ที่นี่ดังนั้นเรามาดูแลแผนกถ่ายภาพก่อนถ้าคุณรู้สึกว่าพลังงานของคุณเพียงพอคุณสามารถดูแลด้านโลจิสติกได้ด้วยคุณคิดอย่างไรใบหน้าของริต้ามืดลงเมื่อได้ยินคำพูดของเกดันเธอเคยทำงานเป็นนักข่าวให้กับ Daily Prophet มาก่อนแล้วเธอจะไม่รู้กลอุบายของหน่วยงานต่างๆได้อย่างไรโดยพื้นฐานแล้วแผนกถ่ายภาพไม่มีสถานะมากนักและแผนกโลจิสติกก็เหมือนแผนกเบ็ดเตล็ดมากกว่าไม่เพียงซับซ้อนแต่ยังไร้ความหมายอีกด้วยสำหรับแผนกที่ไม่ใช่แผนกหลักทั้ง2แผนกนี้เธอต้องการปฏิเสธโดยสัญชาตญาณในฐานะรองบรรณาธิการเธอไม่ต้องการให้สามารถจัดการ Daily Prophet ทั้งหมดได้แผนกหลักอย่างน้อย1แผนกต้องรับผิดชอบมิฉะนั้นเธอเป็นรองบรรณาธิการบริหารเพียงเพื่อการแสดงไม่ใช่หรือและเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดเลยอย่างไรก็ตามเพ็กกี้คาร์เตอร์ซึ่งเฝ้าสังเกตสถานการณ์นี้ผ่านสัญญาดูเหมือนจะรู้ทันความคิดของริต้าและพูดอย่างเร่งรีบริต้าสัญญาว่าจะลงมา2ส่วนนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับแผนการในอนาคตของเราเมื่อรู้สึกถึงข้อความจากรอยประทับเวทมนต์มังกรทองริต้าเงียบไปเล็กน้อยและพยักหน้าเล็กน้อยให้หัวหน้าบรรณาธิการคอตตันอย่างไรก็ตามเขายังคงเปิดปากและพูดว่าบรรณาธิการคอตตันไม่เป็นไรสำหรับฉันที่จะดูแลแผนกทั้ง2นี้อย่างไรก็ตามมันถูกพูดถึงก่อนหน้านี้ที่กระดาน Daily Prophet จะจัดตั้งแผนกใหม่ภายใต้การดูแลของฉันซึ่งจะรับผิดชอบในการสัมภาษณ์บุคคลที่มีชื่อเสียงในโลกพ่อมดแม่มดยกตัวอย่างเช่นดัมเบิลดอร์อาจารย์ใหญ่ของฮอกวอตส์ของเราและล็อกฮาร์ทผู้ก่อตั้งวิธีการทำสมาธิเป็นต้นบรรณาธิการฝ่ายฉันต้องการรับสมัครบรรณาธิการและนักข่าวบางคนเพื่อเข้าร่วมแผนกของเราคุณคิดว่าไม่มีปัญหาหรือไม่เมื่อได้ยินคำขอของริต้าคอตตอนบรรณาธิการก็ปวดหัวแผนกนี้ถูกสร้างขึ้นตามคำร้องขอของตระกูลเลือดบริสุทธิ์ที่อยู่เบื้องหลัง Daily Prophet และริต้ารับผิดชอบการโทรโดยตรงเขาไม่ได้โง่รวมกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วเขารู้ด้วยเท้าของเขาว่าสิ่งนี้มุ่งเป้าไปที่การทำสมาธิอย่างแน่นอนดูเหมือนว่าตระกูลเลือดบริสุทธิ์จะยังไม่ยอมแพ้เขารังเกียจพฤติกรรมดังกล่าวมากซึ่งเป็นเรื่องตลกเกี่ยวกับอนาคตของศาสดารายวันสำหรับหนังสือพิมพ์ความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมเป็นองค์ประกอบหลักแม้ว่าริต้าคีเตอร์จะบิดเบือนรายงานในหนังสือพิมพ์ก่อนหน้านี้แต่ก็เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของเธอเท่านั้นและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Daily Prophet
และเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นคอตตอนไม่ได้จงใจระงับการรายงานเชิงบวกของนักข่าวเกี่ยวกับล็อกฮาร์ทและวิธีการทำสมาธิระหว่างนั้นก็มีบ้างที่โอ้อวดบ้างดุบ้างและมีความโกลาหลค่อนข้างมากแต่แทบจะไม่มีการสูญเสียให้กับเดลี่โปรเฟตเลยแม้แต่ชื่อเสียงและผลประโยชน์ก็เพิ่มขึ้นมากมายแต่ถ้าริต้าคีเตอร์รับผิดชอบคอลัมน์นี้เขาสามารถจินตนาการถึงความสามารถของอีกฝ่ายในการบิดเบือนรายงานคอลัมน์นี้จะส่งผลต่ออนาคตและชื่อเสียงของเดลี่โปรเฟตอย่างแน่นอนแต่ไม่มีทางคณะกรรมการที่อยู่เบื้องหลังได้ผ่านการตัดสินใจนี้และเขาไม่มีทางขัดขวางมันเขาทำได้เพียงลดอิทธิพลจากด้านข้างดังนั้นการประชุมครั้งนี้เขาไม่ได้พูดถึงมันและเขาวางแผนที่จะระงับมันในภายหลังแต่ตอนนี้ริต้าคีเตอร์พูดตรงๆเขาไม่สามารถปฏิเสธได้อย่างเปิดเผยหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งคอตตอนบรรณาธิการบริหารก็พูดอย่างเย็นชาโอเคคุณริต้าสกีเตอร์ในภายหลังคุณสามารถรับสมัครบรรณาธิการที่สมัครใจเพื่อเข้าสู่แผนกที่คุณรับผิดชอบได้หลังจากที่ริต้าได้ยินรอยยิ้มจางๆก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเธอและคำพูดที่อาจารย์พูดก็ปรากฏขึ้นในใจของเธออย่างช่วยไม่ได้ริต้าครอบครัวเลือดบริสุทธิ์ส่งผลกระทบต่อทุกแง่มุมของโลกพ่อมดแม่มดและความคิดเห็นของสาธารณชนก็เป็นจุดเชื่อมโยงที่สำคัญเดลี่โปรเฟตอาจกล่าวได้ว่าเป็นกระบอกเสียงของตระกูลเลือดบริสุทธิ์ในอดีตเจ้าใช้พลังของตระกูลเลือดบริสุทธิ์เพื่อควบคุมมันในช่วงเวลาวิกฤตมันจะมีบทบาทอย่างมากฮอกวอตส์สำนักป้องกันตัวจากศาสตร์มืดล็อกฮาร์ทนั่งอยู่ที่โต๊ะนึกถึงข้อความจากราเวทมังกรทองเมื่อกี้มุมปากของเขาม้วนขึ้นพลังของความคิดเห็นสาธารณะเขาเคยเห็นมาแล้วในชีวิตที่แล้วนำเรียกว่าขาวก็ได้ถ้าคุณไม่เริ่มเร็วจริงๆมันจะสายเกินไปความคิดเปลี่ยนไปล็อกฮาร์ทเพ่งสายตาไปที่สมุดบันทึกสีดำบนโต๊ะหลับตาลงเล็กน้อยแหวนที่ห้อยอยู่ที่มือขวาของเขาเริ่มส่องแสงเล็กน้อยรวบรวมพลังงานของเขาและวิญญาณของเขาก็กระโดดขึ้นเมจิกการฉายร่างวิญญาณในพริบตาวิญญาณของล็อกฮาร์ทก็กระโดดออกจากกลางของเขาหลังจากมองไปรอบๆสำนักงานเป็นเวลา1สัปดาห์เขาก็มองไปที่สมุดบันทึกสีดำที่อยู่ตรงหน้าเขานั่นคือฮอครักซ์ของโวลเดอมอร์และพุ่งตัวเข้าไปฉากเปลี่ยนไปและในทันใดล็อกฮาร์ทก็เข้าสู่พื้นที่กว้างขวางในขณะที่ทอมยืนอยู่ตรงกลางของพื้นที่นั้นข้อความอักษรรูนและตัวเลขขนาดใหญ่ก็ปรากฏต่อหน้าเขาเมื่อทอมใช้นิ้วร่างโครงร่างเล็กน้อยข้อความและอักษรรูนใหม่ก็เพิ่มเข้ามาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับเนื้อหาศาสตราจารย์ล็อกฮาร์ทคุณอยู่ที่นี่ทอมสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่จึงหันกลับมาอย่างรวดเร็วและพูดกับล็อกฮาร์ทที่กำลังมาใช่ล็อกฮาร์ทพยักหน้าอย่างเฉยเมยจากนั้นมองดูคำที่ลอยอยู่ในอากาศหลังจากที่ทอมเห็นเขารีบแนะนำศาสตราจารย์นี่คือการวิเคราะห์คำศัพท์ที่สลายส่วนใหญ่ได้รับการวิเคราะห์แล้วและผมเชื่อว่าจะสามารถเข้าสู่เส้นทางของรูนปวนได้ในอนาคตอันใกล้นี้ล็อกฮาร์ทพยักหน้าเล็กน้อยแต่ไม่ตอบแต่จับจ้องข้อความตรงหน้าสแกนอย่างรวดเร็วและอนุมานได้หลังจากนั้นไม่นานเขาก็เปิดปากพูดใช่ทอมทำงานหนักต่อไปฉันจะไม่ยอมให้ใครเห็นแก่เงินแม้ว่าอีกฝ่ายจะเป็นเพียงวิญญาณที่แตกสลายก็ตามหลังจากที่ทอมได้ยินหัวใจของเขาก็เต้นไม่เป็นจังหวะจิตวิญญาณที่แหลกสลายเขาจะไม่พบร่องรอยใดๆข้างนอกใช่ไหมก่อนที่เขาจะมีเวลาคิดอย่างลึกซึ้งเสียงของล็อกฮาร์ทก็ดังมาจากข้างๆหูของเขายังไงก็ตามทอมการฝึกสมาธิจิตวิญญาณของคุณเป็นอย่างไรบ้างทอมคิดอยู่ครู่หนึ่งและพูดด้วยน้ำเสียงที่สนุกสนานอาจารย์วิธีการทำสมาธิได้ผลดีอย่างมากฉันรู้สึกได้ว่าจิตวิญญาณของฉันดีขึ้นอย่างช้าๆและมั่นคงขึ้นสำหรับพื้นที่ภาพลวงตาวิญญาณทั้งหมดระดับของการควบคุมได้รับการปรับปรุงและสามารถทำการเปลี่ยนแปลงที่ลึกลงไปได้เมื่อได้ยินคำตอบของทอมล็อกฮาร์ทก็พยักหน้าเล็กน้อยและพูดว่าถ้าอย่างนั้นพักผ่อนให้เพียงพอในวินาทีต่อมาล็อกฮาร์ทดูเหมือนจะคิดอะไรบางอย่างได้และถามทอมอย่างมีความหมายว่าทอมถามคำถามหน่อยตอนนี้ฉันกำลังค้นคว้าวิธีการชุบชีวิตตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบคุณบอกว่าถ้าหลังจากฟื้นคืนชีพแล้วมีความทรงจำอื่นๆมากมายในหัวของคุณคุณแน่ใจหรือว่าคุณคือคนที่ฟื้นคืนชีพการกำหนดเจตจำนงในเวลานั้นคือเจตจำนงของคุณเองในตอนนี้เมื่อได้ยินคำถามของศาสตราจารย์ล็อกฮาร์ทหัวใจของทอมก็เต้นแรงเขาเกือบจะแน่ใจว่าอีกฝ่ายรู้จักฮอร์ครักซ์ตัวจริงของเขาแล้วจากนั้นฉันได้ยินล็อกฮาร์ทพูดต่อไปว่าฉันคิดว่ามีคำพูดที่ดีฉันคิดดังนั้นฉันจึงเป็นไม่สำคัญว่าคุณจะมีความทรงจำเพิ่มเติมหรือไม่แต่คุณต้องแน่ใจว่าเจตจำนงและวิธีคิดของคุณจะไม่เปลี่ยนไปหากหลังจากการฟื้นคืนชีพจิตใจบิดเบี้ยวและความคิดเปลี่ยนไปสิ่งที่เรียกว่าการฟื้นคืนชีพก็คือการฟื้นคืนชีพของคุณหรือการฟื้นคืนชีพของเขาคุณเห็นด้วยกับความคิดของฉันอย่างไรคำพูดของล็อกฮาร์ทดูเหมือนจะปลุกความคิดลึกๆในใจของทอมหลังจากเงียบไปนานเขาพูดด้วยเสียงแหบแห้งว่าศาสตราจารย์ผมต้องคิดเกี่ยวกับคำถามนี้เมื่อเห็นปฏิกิริยาของทอมมุมปากของล็อกฮาร์ทก็กระตุกขึ้นราวกับเป็นการบอกใบ้เขาพูดว่าใช่คำถามนี้น่าสนใจมากและเราควรคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากกว่านี้ไม่งั้นทุกอย่างที่ฉันทำจะกลายเป็นชุดแต่งงานของคนอื่นซึ่งไม่ดีเมื่อนึกคำตอบออกอย่าลืมบอกฉันด้วยในการตอบสนองทอมพยักหน้าเงียบๆด้วยสีหน้าเศร้าหมองเมื่อเห็นเช่นนี้ล็อกฮาร์ทมีรอยยิ้มจางๆบนใบหน้าจากนั้นจึงหันหลังและจากไปทอมมองดูร่างที่จากไปของล็อกฮาร์ทดวงตาของเขาเผยให้เห็นความคิดของเขาในเวลาเดียวกันก็มีเสียงมาจากที่ไกลๆยังไงก็ตามทอมฉันจำได้ว่าคุณอยู่ในสมุดบันทึกนี้เมื่อ50ปีที่แล้วใน50ปีที่ผ่านมาคุณอาจไม่รู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกพ่อมดแม่มดฉันนำหนังสือมาด้วยซึ่งมีเรื่องใหญ่และเรื่องเล็กของปีเหล่านี้เพื่อที่ฉันจะได้อ่านเมื่อไม่มีอะไรทำสำนักงานป้องกันตัวจากศาสตร์มืดร่างของล็อกฮาร์ทพิงอยู่บนเก้าอี้และสมุดบันทึกสีดำที่เปิดครึ่งเล่มวางอยู่หน้าโต๊ะทั่วทั้งสำนักงานนอกจากเสียงจักรจั่นนอกหน้าต่างที่ส่งเสียงร้องเบาๆแล้วทุกอย่างยังเงียบสงบ
กระทันหันพื้นผิวของสมุดบันทึกสีดำมีแสงระยิบระยับและร่างโปร่งแสงก็เดินออกมาจากสมุดแล้วซุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้ไม่นานนักล็อกฮาร์ทก็ลืมตาขึ้นมองไปที่สมุดบันทึกที่อยู่ตรงหน้าเขาแล้วมุมปากของเขาก็โค้งขึ้นพรสวรรค์ของทอมโดยเฉพาะเรื่องมนต์ดำเป็นหนึ่งในพ่อมดที่เก่งที่สุดที่เขาเคยเห็นมามิฉะนั้นโวลเดอมอร์คงไม่กลายเป็นดาไร้หลอดหลอดรุ่นที่สองแต่ท้ายที่สุดแล้วพรสวรรค์ก็คือพรสวรรค์และการตระหนักรู้คือหนทางที่ถูกต้องตอนนี้ทอมนอกจากการวิจัยแล้วยังมีประโยชน์เพียงเล็กน้อยในที่อื่นยิ่งกว่านั้นทอมยังออกอาการตกปลาหรือแม้แต่ไปทำงานต่างประเทศอีกด้วยมีการวิจัยมากมายแต่ในมุมมองของเขามันอาจจะเสร็จสิ้นก่อนกำหนดแต่เวลาในการส่งมอบผลลัพธ์นั้นล่าช้าและปกติเขาเป็นคนจริงจังมากพูดตรงๆเขาแสดงให้เห็นทุกครั้งที่ไปดูเขาทำงานหนักเหมือนที่ทำในตอนนี้สิ่งนี้ทำให้ล็อกฮาร์ทต้องการหาข้อแก้ตัวเพื่อสอนบทเรียนให้เขาแต่เขาหาข้อแก้ตัวไม่ได้การสอนเขาโดยไม่มีเหตุผลรังแต่จะทำให้เขาหมดความกระตือรือร้นก็เลยต้องใช้วิธีอื่นกระตุ้นเขาการฟื้นคืนชีพในความคิดของเขานั้นเหมาะสมที่สุดและหลังจากฟื้นคืนชีพด้วยการฝึกฝนเพียงเล็กน้อยมันก็กลายเป็นกองกำลังรบชั้นยอดอีกกองหนึ่งซึ่งเทียบเท่ากับการรับรู้ที่เพิ่มขึ้นอีกครั้งมักจะช่วยตัวเองค้นคว้าและช่วยตัวเองต่อสู้เมื่อเกิดข้อผิดพลาดเรียบง่ายสมบูรณ์แบบสำหรับการทรยศเมื่อตราเวทมังกรทองของเขาไม่มีค่าอะไรเลยแน่นอนเขาไม่สามารถชุบชีวิตโวลเดอมอร์ได้โดยตรงแต่ก็ยังเป็นไปได้ที่จะชุบชีวิตทอมที่ยังอยู่ในโรงเรียนความทรงจำและความรู้ความเข้าใจของอีกฝ่ายล้วนอยู่ในยุคโรงเรียนโฮกวาตส์แม้ว่าความคิดจะรุนแรงไปหน่อยแต่ก็มีเหตุผลและรู้ว่าอะไรควรทำและอะไรไม่ควรทำมันไม่เหมือนโวลเดอมอร์ในอนาคตเลยเพราะความบ้าคลั่งของการแยกวิญญาณสร้างฮอร์ครักซ์และทำให้ตัวเองคลั่งไคล้ล็อกฮาร์ทไม่เชื่อทอมไม่ต้องการฟื้นตัวตนปัจจุบันของเขาเขาตั้งตารอที่จะได้เห็นฉากที่ทอมทั้งสองพบกันในอนาคตความคิดเปลี่ยนไปล็อกฮาร์ทเก็บสมุดบันทึกฮอร์ครักซ์และในขณะเดียวกันก็หยิบของที่ระลึกพิเศษที่ทันสมัยออกมาใส่กล่องมีอะไรมากมายเกี่ยวกับโวลเดอมอร์อยู่ในนั้นฮอกวอตส์ห้องเรียนวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืดชั้นปีที่2วันนี้เป็นศาสตราจารย์ประจำชั้นเรียนวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืดในสัปดาห์นี้ทำให้พ่อมดน้อยแห่งบ้านกริฟฟินดอร์และบ้านสลิธีรินตื่นเต้นมากทุกครั้งที่ฉันเข้าเรียนในชั้นเรียนของศาสตราจารย์ล็อกฮาร์ทมีเรื่องให้ประหลาดใจเล็กน้อยไม่มากก็น้อยแน่นอนว่ามีทั้งดีและไม่ดีเมื่อทำได้ดีให้รับรางวัลเช่นได้ขนมเล็กๆน้อยๆและเมื่อมันแย่พวกเขาก็ได้รับรางวัลเป็นกระดาษทดสอบแต่ตามที่ศาสตราจารย์ล็อกฮาร์ทกล่าวไว้ในคลาสที่แล้วจะมีหลักสูตรเชิงปฏิบัติในชั้นเรียนนี้นอกจากคุณไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือแล้วยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกด้วยสิ่งนี้ทำให้พวกเขาตั้งตารอในขณะนี้แฮร์รี่พอตเตอร์พูดกับเพื่อน2คนที่อยู่ข้างๆเขาด้วยความคาดหวังอย่างมากศาสตราจารย์ล็อกฮาร์ทครั้งนี้เขาจะทำกิจกรรมอะไรเป็นไปได้ไหมที่เราจะสู้แบบตัวต่อตัวเฮอร์ไมโอนี่ที่อยู่ข้างๆก็เดาด้วยความคาดหวังอาจจะอย่างไรก็ตามฉันหวังว่าศาสตราจารย์ล็อกฮาร์ทจะเป็นคาถาต่อสู้ใหม่ของเราและรอนก็พูดว่าจริงๆแล้วฉันรู้สึกว่าตราบใดที่คุณไม่อ่านหนังสือทุกอย่างก็จะดีขึ้นเอาละแก่นแท้ของคนขี้โกงคืออะไรก็แสดงออกมาอย่างชัดเจนเฮอร์ไมโอนี่มองรอนอย่างว่างเปล่าและพูดอย่างไร้เสียงว่ารอนมาคิดเรื่องการบ้านที่ศาสตราจารย์สเนปฝากไว้ให้ไม่ใช่ตอนนั้นคุณให้ศาสตราจารย์สเนปจัดการทาบรอนรู้สึกหดหู่เล็กน้อยเมื่อได้ยินเรื่องนี้ครั้งที่แล้วเขาทำผิดพลาดในการปรุงยาซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้สเนปต้องรับโทษหนักเท่านั้นแต่ยังสร้างทาบที่น่าขยะแขยงอีกด้วยฉากในตอนนั้นเป็นเพียงฝันร้ายเฮอร์ไมโอนี่ขอฉันดูการบ้านนี้อีกครั้งนะรอนขอร้องอย่างสมเพชในขณะเดียวกันดวงตาของแอร์ฮอร์รี่ก็สว่างขึ้นแม้ว่าเขาจะสามารถทำการบ้านวิชาปรุงยาให้เสร็จได้แต่คงจะดีหากมีใครสักคนเรียนรู้จากเขาทันใดนั้นเองไม้กายสิทธิ์มาแล้วเสียงที่คุ้นเคยแต่น่ารำคาญดังขึ้นในพริบตาเดียวไม้กายสิทธิ์ของรอนบนโต๊ะก็พุ่งตรงไปด้านข้างรอนที่เพิ่งแสดงปฏิกิริยาหันศีรษะทันทีและมองไปที่ตำแหน่งของวิทยาลัยสลิธีรินที่อยู่ไม่ไกลใบหน้าของเขาดูอัปลักษณ์ฉันเห็นเรโก้มันฟอยคนที่เขาเกลียดที่สุดถือไม้กายสิทธิ์ไว้ในมือบอกไม้กายสิทธิ์ไม่หยุดแล้วส่งให้ผู้ติดตาม2คนของเขาเรโก้คืนมันให้ฉันเมื่อเห็นฉากนี้รอนก็วิ่งไปหามันฟอยทันทีและตะโกนพร้อมกันแอร์ฮอร์รี่และเฮอร์ไมโอนี่สบตากันและรีบเดินตามไปข้างหลังดูนี่สินี่คือไม้กายสิทธิ์ที่ศาสตราจารย์ล็อกฮาร์ทมอบให้รอนผู้น่าสงสารเพราะสงสารเขาเรโก้ล้อเลียนโบกไม้กายสิทธิ์ของรอนดูครอบครัววีสลีย์ของพวกเขาสิมันเป็นเรื่องน่าขายหน้าของครอบครัวเลือดบริสุทธิ์คนจนไม่สามารถแม้แต่จะซื้อไม้กายสิทธิ์ได้และคนอื่นๆก็ให้เพียงเพราะพวกเขาคิดว่าพวกเขาน่าสงสารรอนโกรธมากเมื่อได้ยินประโยคนี้เรโก้ไอ้สารเลวคุณสมควรโดนแอร์ฮอร์รี่ปราบเป็นครั้งที่แล้วขณะที่สะบดรอนก็เหวี่ยงกำปั้นใส่เรโก้และเมื่อเรโก้ได้ยินคำพูดของรอนสีหน้าของเขาก็มืดลงทันทีการแพ้แฮร์รี่พอตเตอร์ในการดวลครั้งสุดท้ายทำให้เขารู้สึกอับอายขายหน้าอย่างมากและครั้งนี้เขารู้สึกรำคาญที่จะถูกพูดถึงอีกครั้งล็อกลิ้นและล็อกคอเรโก้ซึ่งรู้สึกรำคาญเล็กน้อยโบกไม้กายสิทธิ์และสาบแช่งเล็กน้อยใส่รอนโดยตรงสลบในเวลาเดียวกันแอร์ฮอร์รี่ที่อยู่ข้างหลังเห็นการเคลื่อนไหวของเรโก้ร่ายคาถาสอตันอย่างรวดเร็วและยิงไปที่คำสาปนั้นในชั่วพริบตาคาถา2ดวงเปล่งแสงสีแอร์ดงชนกันและถูกยกเลิกรอนหน้าซีดเมื่อเห็นฉากนี้แต่ตวาดทันทีว่ามันฟอยที่รู้แค่การแอบโจมตีหน้ารังเกียจลามกและไร้ยางอายเอาไม้กายสิทธิ์คืนมาเรามาดวลกัน
ใบหน้าของเรโก้น่าเกลียดเล็กน้อยเมื่อเขาได้ยินการดุด่าของรอนแต่เขากลับเยาะเย้ยรอนคุณใช้คาถาสอตานอตีตัวเองได้ด้วยคนอย่างคุณเป็นแค่เลือดบริสุทธิ์ที่น่าละอายและเขาไม่คู่ควรกับการต่อสู้กับฉันเมื่อได้ยินเช่นนี้รอนก็โกรธจัดแต่เขาไม่มีไม้กายสิทธิ์อยู่ในมือในทางกลับกันเขากำหมัดแน่นและโบกมือให้เรโก้อีกครั้งในเวลาเดียวกันแฮร์รี่เห็นเรโก้ถือไม้กายสิทธิ์ของรอนโบกไม้กายสิทธิ์โดยตรงและพูดด้วยน้ำเสียงเร่งรีบไม้กายสิทธิ์กำลังบินในทันใดไม้กายสิทธิ์ที่สาบแช่งชารอนก็บินออกไปเรโก้เพิ่งตระหนักว่าไม้กายสิทธิ์ของรอนในมือของเขาบินตรงไปหาแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วเมื่อรอนเห็นฉากนี้ใบหน้าของเขาฉายแววดีใจและเขารีบหันไปขอบคุณแอร์ฮอร์รี่แอร์ฮอร์รี่ขอบคุณหลังจากพูดจบเขาก็รับไม้กายสิทธิ์คืนจากแอร์ฮอร์รี่หันกลับมาและโบกมือให้เรโก้คนที่ขลาดเรามาดวลกันระหว่างผู้ชายกันเถอะหลังจากได้ยินคำพูดของรอนเรโก้ยิ้มอย่างเหยียดหยามฉันพูดไปหมดแล้วฉันจะไม่ต่อสู้กับการดวลที่น่าอับอายอย่างคุณถ้าคุณอยากดวลแฮร์รี่พอตเตอร์คุณนั่นแหละปืนการกระทำเมื่อกี้ล้วนเป็นการดวลกับแอร์ฮอร์รี่ล้มเหลวในที่สาธารณะครั้งที่แล้วแต่มันทำให้เขารู้สึกละอายใจหลังจากกลับไปเขาได้เรียนรู้เวทมนต์ใหม่อย่างจริงจังและมาหาแอร์ฮอร์รี่เพื่อล้างแค้นให้กับความอับอายของเขาทันใดนั้นเองศาสตราจารย์ล็อกฮาร์ทอยู่ที่นี่ศาสตราจารย์ล็อกฮาร์ทอยู่ที่นี่จู่ๆเรโก้และพรรคพวกก็ได้ยินเสียงพ่อมดตัวน้อยตะโกนอย่างตื่นเต้นจากประตูสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปเล็กน้อยและเขาตะคอกอย่างเย็นชาพูดกับแอร์ฮอร์รี่อีกครั้งแอร์ฮอร์รี่ท่านนายยังเป็นผู้ชายเวลา 12:00 น.คืนนี้นายยังเป็นอาจารย์ของชมรมดวลครั้งสุดท้ายเรามาดวลกันใหม่นะหลังจากพูดจบเขาก็กลับไปที่นั่งของเขาโดยมีผู้ดูแลอยู่ข้างๆศาสตราจารย์ล็อกฮาร์ทแต่เป็นหนึ่งในศาสตราจารย์คนโปรดของเขาเขาไม่ต้องการทิ้งความประทับใจที่ไม่ดีไว้แฮร์รี่รอนและทั้ง3คนรีบกลับมาที่ตำแหน่งทันทีหลังจากได้ยินพวกเขารู้ว่าไม่ว่าพวกเขาจะเป็นศาสตราจารย์คนไหนในตอนนี้พวกเขาคงไม่มีสีหน้าที่ดีอย่างแน่นอนอืมยกเว้นสเนปในไม่ช้าแฮร์รี่ทั้ง3คนก็กลับไปนั่งที่ส่วนพ่อมดน้อยคนอื่นๆก็มีเรื่องเล็กน้อยเช่นกันแล้วพูดคุยกันด้วยเสียงแผ่วเบาราวกับว่าพวกเขาเดาได้ว่าศาสตราจารย์ล็อกฮาร์ทพูดถึงเรื่องใดแอร์ฮอร์รี่คืนนี้เธอจะไปห้องเรียนจริงๆหรือรอนพูดอย่างเป็นห่วงอย่าลืมนะคราวที่แล้วเขาบอกว่าอยากต่อยเธอแต่เขาไม่เคยมาถ้าเราไม่โชคดีเราอาจถูกฟิวจับได้เฮอร์ไมโอนี่ที่อยู่ข้างๆก็พูดว่าใช่แล้วแฮร์รี่และถ้าพวกเราถูกจับได้ว่าไปเที่ยวตอนกลางคืนอีกกริฟฟินดอร์ของเราจะต้องโดนหักคะแนนอีกครั้งเมื่อเร็วๆนี้วิทยาลัยของเราโดนหักคะแนนไปมากพี่ชายจอมซน2คนของรอนเป็นเพียงราชาแห่งการหักคะแนนและเธอสงสัยว่าอีกฝ่ายเป็นสายลับที่ส่งมาจากวิทยาลัยสลิธีรินหรือไม่หลังจากที่แอร์ฮอร์รี่ได้ยินเขาก็คิดเกี่ยวกับมันมองสร้อยข้อมือสีเงินที่แขนขวาของเขาและพูดอย่างมั่นใจไม่ต้องห่วงฉันมีผ้าคลุมล่องหนและคราวนี้ฉันจะไม่ถูกพบแน่นอนนอกจากนี้ถ้าคุณไม่ไปจริงๆฉันเกรงว่าเรโก้และคนอื่นๆจะใช้สิ่งนี้เพื่อย่อเย้ยเราอีกครั้งนอกจากนี้ฉันได้เชี่ยวชาญคาถา 2-3 อย่างเมื่อเร็วๆนี้ฉันเชื่อว่ามันจะทำให้เรโก้ประหลาดใจอย่างแน่นอนเมื่อได้ยินสิ่งที่แอร์ฮอร์รี่พูดรอนพยักหน้าและพูดตรงๆโอเคงั้นคืนนี้ฉันจะไปกับเธอเฮอร์ไมโอนี่ลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าถ้าอย่างนั้นฉันจะตามไปถึงจะถูกค้นพบก็ดูแลกันได้ในไม่ช้าพ่อมดน้อยทั้งหมดก็หยุดสื่อสารและมองไปข้างหน้าด้วยสายตาคาดหวังเพราะศาสตราจารย์ล็อกฮาร์ทถือกระเป๋าเดินทางเข้าไปในห้องเรียนและยืนอยู่บนโพเดียมในขณะนี้ล็อกฮาร์ทไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อมองไปที่ดวงตาที่คาดหวังของพ่อมดน้อยรอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาครั้งที่แล้วฉันบอกทุกคนว่าหลักสูตรการป้องกันตัวจากศาสตร์มืดในวันนี้น่าสนใจมากเอาหน้าทุกคนยืนตรงทางเดินได้ล็อกฮาร์ทวางกระเป๋าเดินทางไว้บนโพเดียมแล้วพูดด้วยรอยยิ้มกับทุกคนหลังจากที่พ่อมดน้อยได้ยินสิ่งนี้ใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและพวกเขาก็ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วและเดินไปที่ทางเดินบูมคลิกบูมคลิกพร้อมกับเสียงโต๊ะเก้าอี้และม้านั่งจำนวนมากเคลื่อนไหวพ่อมดตัวน้อยเรียงกันเป็น3แถวเมื่อทุกอย่างเงียบลงล็อกฮาร์ทมองดูฝูงชนและพยักหน้าเล็กน้อยทันทีหลังจากนั้นเขาโบกไม้กายสิทธิ์ของเขาและระลอกคลื่นใสก็ล้อมรอบทั้งห้องเรียนในขณะเดียวกันโต๊ะเก้าอี้และม้านั่งทั้งหมดก็เริ่มลอยขึ้นแล้วย้ายไปที่มุมด้านหลังหลังจากนั้นไม่นานพื้นที่กว้างขวางมากก็ถูกทิ้งไว้กลางห้องเรียนเมื่อเห็นดังนั้นล็อกฮาร์ทจึงเดินลงมาและทักทายพ่อมดตัวน้อยมาเลยทุกคนเข้าแถวและยืนต่อหน้าฉันทันทีที่ล็อกฮาร์ทพูดจบพ่อมดน้อยก็รวมตัวกันอย่างตื่นเต้นแล้วดึงเพื่อนๆ เข้าแถวด้วยกันเกรกอรี่มานี่มายืนตรงนี้เรโก้เรียกผู้ติดตามของเขาเฮอร์ไมโอนี่แฮร์รี่นี่นี่รอนที่อยู่ข้างๆเรียกเฮอร์ไมโอนี่ไม่รู้สิศาสตราจารย์ล็อกฮาร์ทคิดเรื่องน่าสนใจอะไรคราวนี้รอนตื่นเต้นมากกับที่1ของทีมตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่พวกเขาเล่นกับเอลเฮโลอิสเดินหน้าต่อไปปาราวตีพ่อมดน้อยกริฟฟินดอร์ดึงเพื่อนของเธอไปข้างหน้าในไม่ช้าทีมยาวก็มายืนอยู่ตรงหน้าล็อกฮาร์ทเมื่อมองไปที่เฮโลอิสที่ยืนอยู่ข้างหน้าและพ่อมดน้อยกระซิบข้างหลังเขาล็อกฮาร์ทแสดงรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาไอล็อกฮาร์ทกระแอมเบาๆตามด้วยพ่อมดน้อยแล้วก็เงียบทันทีเรียงแถวยาวอย่างเรียบร้อยเมื่อเห็นเช่นนี้ล็อกฮาร์ทก็โบกไม้กายสิทธิ์และกระเป๋าเดินทางที่ตกลงบนพื้นก็เปิดออกโดยอัตโนมัติทันทีหลังจากนั้นจากกระเป๋าเดินทางที่เปิดอยู่กล่องที่ปิดอยู่ก็ค่อยๆลอยออกมาจากนั้นลงจอดข้างล็อกฮาร์ทอย่างแน่นหนาเมื่อมองไปที่สายตาที่อยากรู้อยากเห็นของทุกคนล็อกฮาร์ทยิ้มอย่างอ่อนโยนและพูดว่าวันนี้ฉันจะให้คุณได้พบกับสัตว์วิเศษที่แปลกประหลาดบออกกาไรต่อขณะที่เขาพูดล็อกฮาร์ทก็ยื่นไม้กายสิทธิ์ออกมาโบกมือเบาๆและคำพูดของบออกกาไรต่อก็ปรากฏขึ้นกลางอากาศ
บ่ออกการไร้ต่อสัตว์วิเศษระดับ 2X มีความสามารถในการแปลงร่างและโดยทั่วไปแล้วจะอาศัยอยู่ในที่มืดและแคบมันเหมือนกับกล่องที่คุณเห็นตรงหน้าล็อบฮาร์ชี้ไปที่กล่องข้างๆเขาแล้วพูดต่อและเวทมนต์ของเขาก็อยู่ในนั้นมันสามารถมองทะลุหัวใจคุณได้ราวกับว่ามันเป็นพยาธิตัวกลมในท้องของคุณยิ่งคุณกลัวสิ่งใดสิ่งหนึ่งเขาจะกลายเป็นสิ่งที่คุกคามคุณเช่นถ้าคุณกลัวมนุษย์หมาป่ามันจะกลายเป็นมนุษย์หมาป่าและถ้าคุณกลัวแวมไพร์มันก็จะกลายเป็นแวมไพร์เสียงของล็อบฮาร์ทแผ่วลงและพ่อมดตัวน้อยที่อยู่ฝั่งตรงข้ามอุทานด้วยเสียงต่ำราวกับว่าพวกเขาทึ่งในพรสวรรค์ของบ่ออกการไร้ตอนในการมองทะลุหัวใจของผู้คนแน่นอนเขาขู่ด้วยเพราะยังไงมันก็เป็นแค่สัตว์เวทระดับ 2X ที่แทบไม่มีพลังโจมตีสำหรับคุณต้องเชี่ยวชาญคาถาเดียวเท่านั้นเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ล็อบฮาร์ทหยุดชั่วคราวยกไม้กายสิทธิ์ขึ้นโบกมือช้าๆแล้วพูดกับพ่อมดน้อยว่ามาเลยทำกับฉันตลกเมื่อเห็นการกระทำของศาสตราจารย์ล็อบฮาร์ทพ่อมดน้อยทุกคนก็ท่องคาถาด้วยกันตลกเนื่องจากคาถานี้ค่อนข้างง่ายพ่อมดน้อยทุกคนจึงเชี่ยวชาญอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นเช่นนี้ล็อบฮาร์ทจึงกล่าวกับทุกคนว่าต่อไปเรามาเริ่มการเดินทางทางวิญญาณกันเถอะเผชิญหน้ากับความกลัวที่เลวร้ายที่สุดของคุณและเอาชนะมันให้ได้เนื่องจากคุณเพิ่งเข้าใจคาถาตลกกฎต่อไปนี้จึงง่ายมากฉันมีข้อกำหนดพื้นฐานเพียงข้อเดียวนั่นคือต้องสามารถเผชิญกับสิ่งที่คุณกลัวได้เป็นเวลาอย่างน้อย5วินาทียิ่งยืนหยัดนานเท่าไหร่ใครก็ตามที่ได้รับรางวัลก็จะยิ่งง่ายขึ้นเท่านั้นอันดับแรกสร้อยข้อมือวิเศษที่สวยงามสำหรับเด็กผู้ชายและสร้อยคอวิเศษสำหรับเด็กผู้หญิงผู้ที่มีอันดับสูงกว่าจะได้รับรางวัลเช่นเครื่องรางเวทมนต์ยาโพชั่นรวมถึงเวทมนต์คาถาดั้งเดิมที่ฉันสร้างขึ้นถ้าคุณกลัวตรงกลางมากให้ใช้คาถาที่คุณเพิ่งฝึกกับบ่ออกการไร้ต่อตลกดีอย่างไรก็ตามเมื่อคุณหนีหรือไร้เวทจะถือว่าล้มเหลวตอนนี้คุณมีคำถามอะไรไหมเสียงของล็อบฮาร์ทแผ่วลงพ่อมดน้อยคุณมองมาที่ฉันและฉันก็มองคุณอีโลยมิเจนซึ่งยืนอยู่ข้างหน้าค่อยๆยกมือขึ้นแล้วถามด้วยเสียงแผ่วเบาศาสตราจารย์บออกการไร้ต่อคนนี้ปลอดภัยจริงหรือเมื่อเห็นสีหน้าที่อายของเด็กหญิงตัวเล็กๆต่อหน้าเขาล็อบฮาร์ทยิ้มและปลอบโยนเขาต้องไม่มีปัญหาทุกคนวางใจได้ฉันเป็นศาสตราจารย์ของคุณฉันต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของคุณอย่างแน่นอนบออกการไร้ต่อตัวนี้น่ากลัวจริงๆแทบจะไม่มีพลังโจมตีเลยเว้นแต่ว่าคุณจะกลัวตัวเองทันทีหลังจากนั้นเขาให้กำลังใจทุกคนฉันเรียนวันนี้เป็นการฝึกความกล้าหาญของทุกคนเป็นหลักในฐานะพ่อมดความกล้าหาญคือกุญแจสำคัญในการยืนหยัดเมื่อเรารวบรวมความกล้าเท่านั้นที่จะสามารถรวบรวมความตั้งใจของเราได้มิฉะนั้นเราอาจจะไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้เมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูความกล้าหาญนี่คือสิ่งที่ฉันในฐานะศาสตราจารย์วิชาป้องกันตัวจากสัตว์มืดคิดว่าเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่สุดของพ่อมดเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ล็อบฮาร์ทเตือนอย่างมีความหมายว่าโลกแห่งพ่อมดในอนาคตอาจนำมาซึ่งยุคที่หายากและรุ่งเรืองโอกาสจะเกิดขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแต่อันตรายก็ไม่น้อยเช่นกันในหมู่พวกเขามีเพียงผู้กล้าเท่านั้นที่มีโอกาสกลายเป็นผู้ทรงพลังเมื่อได้ยินสิ่งที่ล็อบฮาร์ทพูดพ่อมดตัวน้อยก็สับสนเล็กน้อยแต่ล็อบฮาร์ทไม่สนใจและถามต่อไปว่าคุณมีคำถามอะไรไหมเมื่อได้ยินเช่นนี้เรโก้มันฟอยยกมือขึ้นแล้วถามเสียงดังศาสตราจารย์ฉันต้องการถามสร้อยข้อมือวิเศษอันดับหนึ่งเหมือนที่อยู่ในมือแฮร์รี่พอตเตอร์ไหมตั้งแต่แฮร์รี่พอตเตอร์ได้รับแหวนวิเศษประสิทธิภาพการเรียนรู้ของทุกคนก็ดีขึ้นอย่างมากต่อมาหลังจากที่รอนโชว์ความปากใหญ่ของเขาต่อนักเรียนที่อยู่รอบๆผลของกำไรวิเศษก็แพร่กระจายไปทั่วทั้ง4วิทยาลัยมันทำให้พ่อมดตัวน้อยหลายคนอิจฉาริษยาเรโก้ก็แค่นั้นใช่เรโก้ฉันเพิ่งปรับปรุงกำไรวิเศษนี้มีผลเหมือนกับของแอร์ฮอร์รี่มันมีประโยชน์มากสำหรับการเรียนรู้นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มฟังก์ชันการป้องกันอัตโนมัติใหม่ซึ่งถือว่าเป็นไอเทมเล่นแร่แปรธาตุที่ดีสร้อยวิเศษก็เหมือนกับกำไรวิเศษนี่เป็นรางวัลที่จะได้เฉพาะผู้ที่ได้อันดับหนึ่งเท่านั้นและรางวัลสำหรับผู้กล้าล็อบฮาร์ตอบด้วยรอยยิ้มและน้ำเสียงเบื้องหลังเต็มไปด้วยความเย้ายวนคำพูดของล็อบฮาร์ตเกี่ยวกับชายผู้กล้าหาญทำให้เรโก้รู้สึกหลับลื่นขึ้นมาทันทีและจินตนาการของเขาก็โลดแล่นเหล่าพ่อมดน้อยก็พูดคุยกันเช่นกันบรรยากาศเงียบสงบแต่เดิมกลับมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันใดฉันกล้าหาญที่สุดพ่อแม่ชมฉันว่ากล้าหาญบางทีฉันอาจจะได้ที่หนึ่งในครั้งนี้ก็ได้พ่อมดน้อยกล่าวกับเพื่อนๆรอบข้างอย่างภาคภูมิใจเฮอร์ไมโอนี่เธอกลัวอะไรมากที่สุดรอนถามข้างๆเขาเฮอร์ไมโอนี่ไม่ตอบแต่ถามตรงๆรอนแฮร์รี่คุณกลัวอะไรมากที่สุดอีโลยคุณเป็นคนแรกคุณต้องทำงานหนักปาเวที่ซึ่งผลักดันให้อีโลยเป็นที่หนึ่งปลอบโยนอยู่ข้างหลังเธอปาราวตีทำไมเจ้าไม่อยู่ต่อหน้าข้าเอลัวกระซิบไม่นะฉันอยู่ข้างหลังเธอฉันจะเป็นคนต่อไปปาราวตีพูดอย่างกระอักกระอ่วนเมื่อมองดูบรรยากาศที่ตื่นเต้นอย่างกระทันหันล็อบฮาร์ทพยักหน้าด้วยความพึงพอใจพ่อมดน้อยคุณยังต้องตื่นเต้นไอหลังจากนั้นเมื่อเห็นว่าการสนทนาใกล้จะจบลงเขาไอเบาๆและไม่นานพ่อมดน้อยก็เงียบลงเมื่อเห็นเช่นนี้ล็อบฮาร์ทก็พูดว่าเอาละเรามาเริ่มการทดลองครั้งแรกของผู้กล้ากันเถอะเฮโลอีสเธอพร้อมหรือยังล็อบฮาร์ทให้กำลังใจเด็กหญิงตัวน้อยคนแรกอย่างอ่อนโยนจงกล้าหาญเผชิญหน้ากับความกลัวและเชื่อว่าเธอเก่งที่สุดโอเคศาสตราจารย์ฉันพร้อมแล้วเอลัวพยักหน้าและพูดมองไปที่ตู้ไม้สีน้ำตาลตรงหน้าเธอกำมัดแน่นและร่องรอยของความกังวลใจก็ฉายชัดในดวงตาของเธอเมื่อเห็นเช่นนี้ล็อบฮาร์ทพยักหน้าเล็กน้อยและคลื่นเบาๆตู้ไม้สีน้ำตาลก็ค่อยๆเปิดออกในขณะเดียวกันข้างในก็เป็นสีเทาและมีหมอกหนาและบ่ออกการไร้ต่อที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาก็ดูเหมือนจะสัมผัสได้ถึงบางอย่างและร่างกายของเขาก็เริ่มแข็งตัวและขยายออกอย่างช้าๆในสายตาของอีโลยในกล่องที่เปิดออกช้าๆกระทันหันคำราม
มนุษย์หมาป่าร่างหนาผมหงอกปากมีเขี้ยวและใบหน้าดุร้ายคำรามใส่เอลัวตามนุษย์หมาป่าพ่อมดหนุ่มบางคนร้องด้วยความตื่นตระหนกแล้วก้าวถอยหลังเอลัวที่อยู่ตรงหน้าเธอมีประกายตื่นตระหนกในดวงตาของเธอแต่เธอยังคงให้กำลังใจตัวเองด้วยเสียงต่ำฉันไม่กลัวฉันไม่กลัวทั้งหมดนี้เป็นของปลอมมันคือของปลอมทั้งหมดอย่างไรก็ตามร่างกายที่สั่นเล็กน้อยเสียงฟันกระทบกันเบาๆและไม้กายสิทธิ์ที่กำแน่นในมือกำลังแสดงความตึงเครียดภายในของอีโลยคำรามบ่ออกการไร้ต่อกลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าผมหงอกและคำรามอีกครั้งอ้าปากที่เปื้อนเลือดออกกว้างและในขณะเดียวกันก็โบกกรงเล็บสีเทาของเขาเคลื่อนเข้าหาเฮลัวช้าๆสิ่งนี้ทำให้เอลัวถอยหลังไปหนึ่งก้าวโดยไม่รู้ตัวแต่ดูเหมือนเธอจะจำคำพูดของศาสตราจารย์ล็อกฮาร์ดได้มองไปที่มนุษย์หมาป่าที่เคลื่อนไหวช้าๆต่อหน้าเขาเขาเริ่มนับอย่างเงียบๆ5 4 3 2 1หลังจากนับในใจฉันก็พบว่ามนุษย์หมาป่าอยู่ห่างจากฉันพอสมควรด้วยเหตุผลบางอย่างความกลัวในใจของฉันก็จางหายไปเล็กน้อยจากนั้นเรากับกำลังคิดอะไรบางอย่างเขาเริ่มขยับไปด้านข้างเรากับจะตีตัวออกห่างและถ่วงเวลาให้ช้าลงล็อกฮาร์ดมองดูการแสดงของเฮลัวและพยักหน้าเล็กน้อยสาวน้อยคนนี้น่ารักจริงๆแม้ว่าภายนอกเธอจะดูประหม่าเล็กน้อยแต่เธอก็ค่อนข้างแข็งแกร่งเมื่อต้องเผชิญกับสิ่งที่น่ากลัวจริงๆระยะที่1เกี่ยวกับการเผชิญหน้ากับความกลัวและทำดีในเวลาเดียวกันเมื่อมองไปที่เอลูอิสที่กำลังดึงออกแหวนของล็อกฮาร์ดที่มือขวาของเขาก็สั่นไหวทำให้การควบคุมของบ่ออกการไร้ต่อผ่อนคลายลงเล็กน้อยเริ่มด่านที่2อยู่กับความกลัวคำรามเมื่อมองไปที่อีลอยที่จ้องมาที่เขาอย่างใกล้ชิดแต่ค่อยๆถอยกลับมนุษย์หมาป่ากลายร่างเป็นบอกาดดูเหมือนจะสัมผัสได้บางอย่างและเริ่มเพิ่มความเร็วเขาโบกกรงเล็บสีเทาไปที่อีลอยด้วยเสียงคำรามเมื่อเห็นมนุษย์หมาป่าเพิ่มความเร็วอีลอยก็ตื่นตระหนกอยู่ครู่หนึ่งแต่เซียวซูยังคงพึมพำเงียบๆทั้งหมดนี้เป็นของปลอมไม่ทำร้ายใครไม่ทำร้ายใครในขณะเดียวกันเขาก็จับตาดูมนุษย์หมาป่าที่วิ่งเข้ามาอย่างใกล้ชิดและหลบไปด้านข้างอย่างรวดเร็วพร้อมกับพึมพำคำรามครั้งแรกเพราะมนุษย์หมาป่าเชื่องช้าอีลอยพยายามหลบหลังจากหลบสำเร็จครั้งที่2และ3มนุษย์หมาป่าก็เร็วขึ้นเร็วขึ้นและแผ่วเบาได้ยินเสียงกรงเล็บแหลมคมผ่ากลางอากาศการเฝ้ามองจากข้างสนามเช่นนี้ทำให้พ่อมดน้อยเหงื่อแตกคลากในใจในครั้งที่4เขาเกือบจะกระโดดไปข้างหลังเอโลอิสทันใดนั้นเด็กหญิงตัวน้อยก็ตื่นตระหนกโบกไม้กายสิทธิ์โดยไม่รู้ตัวและไร้คาถาที่สะดวกที่สุดใส่มนุษย์หมาป่าสลบในพริบตาแสงสีแดงพุ่งเข้าหามนุษย์หมาป่าบูมแต่ในชั่วพริบตาม่านแสงสีเหลืองอ่อนก็โผล่ออกมาอย่างเงียบๆต้านทานการโจมตีของคาถาอันน่าทึ่งและในเวลาเดียวกันมนุษย์หมาป่าก็ถอยหลังไปก้าวใหญ่ในเวลาเดียวกันเสียงของล็อกฮาร์ดก็ดังมาอย่างเงียบๆอย่าลืมไร้มนตลกภาพที่ตลกที่สุดอยู่ในใจคาถาคือตลกขบขันเมื่อได้ยินคำเตือนของโรคัสและเห็นมนุษย์หมาป่ากระโจนเข้ามาอีกครั้งอีโลยก็โบกไม้กายสิทธิ์ของเธอตลกในชั่วพริบตาคาถาสีเหลืองซีดพุ่งออกมาจากลายไม้กายสิทธิ์ตรงไปยังมนุษย์หมาป่าคราวนี้โจมตีมนุษย์หมาป่าได้สำเร็จในขณะเดียวกันมนุษย์หมาป่าที่ดุร้ายก็กลายเป็นตุ๊กตามนุษย์หมาป่าที่น่ารักว้าวพ่อมดตัวน้อยที่อยู่ด้านข้างอุทานด้วยความประหลาดใจเดิมทีพวกเขาต่างก็เสียเหงื่อเพื่อเฮโลอิสแต่ไม่คาดคิดมนุษย์หมาป่าที่ดูดุร้ายตัวนี้กลายเป็นตุ๊กตาน่ารักตะคอกเมื่อพ่อมดน้อยรู้สึกประหลาดใจเสียงปรบมือดังกึกก้องทันทีหลังจากนั้นพ่อมดน้อยทุกคนปรบมือและทั้งห้องเรียนก็เต็มไปด้วยเสียงปรบมืออย่างดุเดือดราวกับยกย่องความกล้าหาญของอีโลยในขณะนี้ล็อกฮาร์ดมองดูสาวน้อยเฮโลอิสด้วยสายตาที่เห็นด้วยรอให้เสียงปรบมือสงบลงเขาพูดเสียงดังเฮโลอิสในการทดสอบความกล้าหาญนี้ฉันได้ยืนหยัดเป็นเวลา1นาที35วินาทีให้เราปรบมือให้กับเอโลอิสผู้กล้าหาญอีกครั้งขณะที่เขาพูดล็อกฮาร์ดปรบมือเบาๆและเสียงปรบมือที่เคยได้รับก็กลับมาอบอุ่นอีกครั้งอีโลยผู้ผิดหวังในตัวเองเล็กน้อยเริ่มเชิดหน้าขึ้นอย่างมั่นใจแสดงรอยยิ้มที่สดใสให้ทุกคนทันทีหลังจากนั้นเขาเฝ้าดูศาสตราจารย์ล็อกฮาร์ดโบกมือให้บออกการไร้ต่อกลับไปที่กล่องไม้สีน้ำตาลอีกครั้งฉันยังเดินกลับไปที่ด้านข้างของทีมพ่อมดน้อยและยืนอยู่ข้างๆค่อนข้างรอคอยที่จะดูการแสดงของปาราวตีเพื่อนที่ดีของฉันเมื่อเห็นเช่นนี้ล็อกฮาร์ดจึงพูดกับปาราวตีผู้อยู่ในอันดับที่2อย่างอ่อนโยนว่ามาเถอะมาดูการพิจารณาคดีครั้งที่2ของผู้กล้ากันหลังจากปาราวตีได้ยินนางก็จับจ้องไปที่กล่องตรงข้ามสีหน้าของนางดูประหม่าเล็กน้อยเธอไม่รู้ว่าอะไรจะออกมาจากกล่องเมื่อเห็นเช่นนี้ล็อกฮาร์ดจึงสงบสติอารมณ์ได้และค่อยๆเปิดกล่องไม้อีกครั้งคราวนี้ปรากฏว่าอื้อหือฟ้อสีงูเหลือมตัวใหญ่ว่ายออกมาจากกล่องพ่นวิญญาณงูออกมาอย่างต่อเนื่องและจ้องมองอย่างใกล้ชิดที่เด็กหญิงปาราวตีที่อยู่ฝั่งตรงข้ามได้ยินเสียงฟู่ออกมาจากหูและเห็นงูเหลือมรัดตัวดุร้ายพ่อมดตัวน้อยที่อยู่ด้านหลังเอ็นหลังโดยไม่รู้ตัวราวกับว่าการอยู่ด้วยกันทำให้พวกเขารู้สึกปลอดภัยมากขึ้นในเวลานี้จู่ๆปาราวตีก็พบว่าเธอไม่สามารถทำในสิ่งที่เอลัวเพื่อนรักของเธอทำฉันรู้สึกอ่อนแรงไปทั้งตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อฉันเห็นงูเหลือมค่อยๆว่ายเข้ามาหาฉันและอ้าปากที่เปื้อนเลือดของมันมาทางฉันความกลัวในใจของฉันก็ปรากฏขึ้นทันทีขาและเท้าของฉันอ่อนแรงนิดหน่อยและฉันก็วิ่งไม่ได้แม้ว่าฉันจะอยากวิ่งก็ตามเมื่อเห็นฉากนี้ล็อกฮาร์ดก็ถอนหายใจในใจแต่เขาก็ไม่แปลกใจคนส่วนใหญ่เป็นคนธรรมดาที่เกิดมาพร้อมความกล้าเกินคนทั่วไปมีน้อยคนนักผู้กล้าหลายคนมาจากการออกกำลังกายในวันมะรืนนี้ยิ่งกว่านั้นนี่คือสาวน้อยอายุเพียง12ปีหลังจากนั้นจิตก็หันกลับมาควบคุมงูเหลือมยักษ์ที่บ่ออกาไร้ตอแปลงให้หยุดเคลื่อนไหวและเตือนว่าปาราวตีมาไร้มนตลกเมื่อได้ยินเสียงของศาสตราจารย์ล็อกฮาร์ดปาราวตีซึ่งเดินโซเซไปทั้งตัวดูเหมือนจะมีแรงฉีดเข้าไปในร่างกายของเขา
มองไปที่งูเหลือมยักษ์ที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งไม่เคลื่อนไหวแต่ยังคงพ่นจดหมายงูใส่เธอเขาเหวี่ยงไม้กายสิทธิ์อย่างแรงและพูดด้วยน้ำเสียงที่เร็วมากตลกตลกคำสาปสีเหลืองอ่อนยิงไปที่งูหลามยักษ์ทันใดนั้นงูเหลือมยักษ์ก็เริ่มย่อตัวลงนอนบนพื้นและร่างของมันก็เปลี่ยนไปในไม่ช้าลูกสุนัขน่ารักก็แลบลิ้นใส่ปาร์วตีและเห่าอย่างน่ารักการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดความประหลาดใจในสายตาของพ่อมดตัวน้อยที่อยู่ข้างหลังบออกกาไรต่อตัวนี้น่าทึ่งจริงๆร่างกายที่เคยใหญ่โตเมื่อกี้ก็เล็กลงอย่างน่ารักแต่น้ำเสียงของปาร์วตีที่อยู่ต่อหน้าเธอกลับหายไปเล็กน้อยเพราะเธอพบว่าการแสดงของเธอไม่ดีเท่าเอโลอิสเพื่อนที่ดีของเธออย่างเห็นได้ชัดล็อกฮาร์ทเห็นและให้กำลังใจปาร์วตีน้อยผู้กล้าหาญคนที่2ของเราเผชิญกับความกลัวของเธอและไร้มนต์ตลกได้สำเร็จเรามาปรบมือให้เธอกันเถอะเมื่อได้ยินเช่นนี้พ่อมดน้อยที่อยู่ข้างหลังก็ปรบมือให้แต่เห็นได้ชัดว่าแรงนั้นอ่อนลงปาร์วตีที่หลงทางดูตื่นเต้นเล็กน้อยแล้วยืนห่างๆเผยให้เห็นพ่อมดน้อยคนที่3เมื่อเห็นเช่นนี้ล็อกฮาร์ทจึงเริ่มทักทายพ่อมดน้อยคนที่3แมคคอร์ดสำหรับการทดสอบรอบต่อไปบางทีพ่อมดน้อยคนนี้อาจมีติวเตอร์ที่เข้มงวดสิ่งที่แมคคอร์ดกลัวที่สุดในใจกลับกลายเป็นว่าพ่อของเขาดุด่าอย่างรุนแรงบออกการไร้ต่อกลายเป็นพ่อของแมคคอร์ดและเริ่มกล่าวหาแมคคอร์ดโดยตรงถึงความผิดทุกประเภทในทางกลับกันแมคคอร์ดรู้สึกหวาดกลัวเล็กน้อยและหนักใจเล็กน้อยในที่สุดเมื่อล็อกฮาร์ทเตือนสติเขาก็บอกไม้กายสิทธิ์และไร้คาถาตลกตลกเหรียญพ่อผู้โหดเหี้ยมของอวตารบออกการไร้ต่อให้กลายเป็นแม่ผู้อ่อนโยนของเขาล็อกฮาร์ทยืนกรานปลอบโยนเบาๆแล้วทักทายคนต่อไปต่อด้วยวิธีนี้ทีละคนพ่อมดหนุ่มเริ่มเผชิญหน้ากับบออกการไร้ต่อและเผชิญกับความกลัวที่ลึกที่สุดของพวกเขาพ่อมดน้อยบางคนทำงานได้ดีขึ้นผ่านด่านแรกของการเผชิญหน้ากับความกลัวโดยตรงและเริ่มอยู่ร่วมกับความกลัวภายในของพวกเขาเช่นเดียวกับเอลัวอย่างไรก็ตามเมื่อเผชิญกับความกลัวที่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆในที่สุดเขาก็ไม่ได้ที่จะไร้เวทพ่อมดรุ่นยาวส่วนใหญ่สามารถผ่านด่านแรกได้ภายใต้การแนะนำของล็อกฮาร์ทแล้วจึงพักอยู่ข้างๆพวกเขาอีกไม่นานพ่อมดน้อยเกือบครึ่งก็ฝึกเสร็จแล้วถึงตาของกริฟฟินดอร์ทั้ง3ตัวแล้วแฮร์รี่พอตเตอร์อยู่ข้างหน้าแอร์ฮอร์รี่ตอนนี้มันขึ้นอยู่กับคุณแล้วเหมือนกับเมื่อก่อนที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวของคุณถ้าคุณกลัวจริงๆให้ไร้ฟันนี่ชามเมื่อได้ยินคำเตือนของศาสตราจารย์ล็อกฮาร์ทแฮร์รี่พยักหน้าอย่างหนักแล้วมองตู้ไม้สีน้ำตาลที่ปิดอยู่อย่างกระวนกระวายใจล็อกฮาร์ทโบกมือเบาๆประตูตู้ก็เปิดออกอีกครั้งแล้วคนหนึ่งสวมชุดคลุมพ่อมดสีดำมีผ้าพันคอสีม่วงพันรอบศีรษะและเขาได้กลิ่นกระเทียมจางๆเป็นศาสตราจารย์คอวิรินุตคุยเรลวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืดคนสุดท้ายของฮอกวอตส์เมื่อแอร์ฮอร์รี่เห็นศาสตราจารย์คุยเรลต่อหน้าเขาแววตาของเขาเต็มไปด้วยความสยองขวัญพ่อมดน้อยคนอื่นๆและคุยเรลในร่างบออกการไร้ต่อก็มองแฮร์รี่ที่อยู่ตรงข้างเขาพลางยิ้มอย่างโหดร้ายจากนั้นเขาก็หันกลับมาและค่อยๆถอดผ้าพันคอสีม่วงอ่อนที่พันรอบศีรษะออกด้านหลังศีรษะของเขาแสดงใบหน้าแปลกๆที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาค่อนข้างดุร้ายในเวลาเดียวกันเสียงแหบห้าวก็ดังขึ้นแอร์ฮอร์รี่ฉันไม่ได้คาดคิดว่าฉันจะกลับมามีชีวิตครั้งนี้เธอจะต้องตายด้วยน้ำมือของฉันเหมือนกับพ่อแม่ของเธอศาสตราจารย์ชิชิโลสัตว์ประหลาดแอร์ฮอร์รี่พอตเตอร์ดูตื่นตระหนกเล็กน้อยแต่แล้วเขาก็นึกบางอย่างขึ้นได้และพึมพำกับตัวเองมันปลอมทั้งหมดมันคือของปลอมทั้งหมดเมื่อล็อกฮาร์ทเห็นฉากนี้รอยยิ้มฉายชัดในดวงตาของเขาแต่เขาก็ยังให้กำลังใจแฮร์รี่เผชิญหน้ากับความกลัวของคุณเชื่อมั่นในตัวเองและคงอยู่ให้นานที่สุดเมื่อได้ยินศาสตราจารย์ล็อกฮาร์ทให้กำลังใจแฮร์รี่ค่อยๆสงบลงและตะโกนว่าไอ้บ้าฉันไม่กลัวนายหรอกนายนักลอมจริงเหรอคุยเร็วในร่างบอโอกาไรต่อไม่ซีโวเดอร์มอเดินช้าๆไปหาแฮร์รี่และในขณะเดียวกันก็พูดด้วยเสียงแหบพร่าแม้ว่าศิลาอาถรรพ์ที่ฉันอยากได้จะหายไปแล้วแต่ฉันยังมีชีวิตอยู่ในตอนนั้นไม่เพียงแต่พ่อแม่ของคุณจะตายด้วยน้ำมือของฉันแต่ครอบครัวของคุณเพื่อนๆของคุณรวมถึงดัมเบิลดอร์ก็จะตายด้วยน้ำมือของฉันด้วยในเวลาเดียวกันโวลเดอมอร์ซึ่งแปลงร่างเป็นบอโอกาไรต่อดูเหมือนจะรู้สึกบางอย่างได้และพูดต่อก็ศาสตราจารย์ล็อกฮาร์ทของคุณด้วยเมื่อได้ยินเช่นนี้ล็อกฮาร์ทเลิกคิ้วขึ้นอย่างช่วยไม่ได้กลายเป็นว่าสถานะของเขาในหัวใจของแอร์ฮอร์รี่ไม่ต่ำเมื่อความคิดพลิกผันล็อกฮาร์ทยังคงดูการแสดงของแอร์ฮอร์รี่ต่อไปในขณะนี้แฮร์รี่พอตเตอร์มองไปที่สัตว์ประหลาดที่มีใบหน้าน่ากลัวซึ่งเข้าใกล้มากขึ้นรู้สึกตื่นตระหนกเล็กน้อยในหัวใจของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออีกฝ่ายยื่นมือออกมาจับเขาในเวลาเดียวกันก็มีเสียงแหบแห้งออกมาจากปากของอีกฝ่ายเอาศิลาอาถรรพ์มาให้ฉันเอาศิลาอาถรรพ์มาให้ฉันแอร์ฮอร์รี่เห็นสิ่งนี้ดูโวลเดอมอร์และเริ่มหลบไปด้านข้างโบกไม้กายสิทธิ์ของเขาในเวลาเดียวกันราวกับพยายามไร้มนต์แต่เหมือนกำลังคิดอะไรอยู่เขาไม่ได้ไร้เวทโดยตรงแต่แค่หลบอย่างรวดเร็ววินาทีต่อมาโวลเดอมอร์หันกลับมาทันใดนั้นก็กลายเป็นเมฆหมอกสีดำบินออกไปช้าๆเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์เมื่อแอร์ฮอร์รี่พอตเตอร์เห็นฉากที่คุ้นเคยนี้แววตาของเขาใช้แววแห่งความมุ่งมั่นและเขาตะโกนสัตว์ประหลาดคุณเป็นตัวปลอมคุณเป็นตัวปลอมคุณตายไปแล้วฉันตายแล้วเหรอฉันตายจริงๆเหรอในหมอกเสียงแหบแห้งดังขึ้นถ้าคุณโง่ขนาดนั้นพ่อแม่ของคุณก็ตายเปล่าๆด้วยน้ำมือของฉันการคาดเดาที่ซ่อนอยู่ในใจของเขาถูกสัตว์ประหลาดตรงหน้าพูดออกมาและความโกรธที่สะสมอยู่ในใจของแฮร์รี่ก็ปะทุออกมาทันทีสลบแอร์ฮอร์รี่เหวี่ยงไม้กายสิทธิ์อย่างแรงและด้วยความโกรธเขาจึงไร้คาถาสอตันที่สะดวกที่สุดโดยไม่รู้ตัวบูมแสงสีแดงพุ่งเข้าหาหมอกสีดำในเวลาเดียวกันบาเรียป้องกันสีเหลืองอ่อนสว่างวาบบนพื้นผิวของหมอกสีดำครมครามคาถาหายไปแต่หมอกสีดำยังคงอยู่ในเวลาเดียวกันเสียงของล็อกฮาร์ทก็มาจากระยะไกลแฮร์รี่เสกคาถาตลกสะกดตลกตลก
เมื่อได้ยินคำเตือนของศาสตราจารย์ล็อกฮาร์ทร่องรอยของความผิดหวังฉายชัดในดวงตาของแฮร์รี่โดยรู้ว่าตามกฎและเวลายืนหยัดของเขาเพิ่งหยุดลงขณะที่กำลังคิดเขาก็โบกไม้กายสิทธิ์อีกครั้งและพูดด้วยน้ำเสียงเร่งรีบตลกคราวนี้คาถาตลกสีเหลืองอ่อนกระทบหมอกสีดำอย่างนุ่มนวลสีดำค่อยๆจางลงและกลายเป็นสีขาวขณะเดียวกันหมอกก็กระจายตัวและเริ่มม้วนตัวและรูปร่างก็เริ่มเปลี่ยนไปในไม่ช้าขนมสายไหมสีขาวก้อนใหญ่ก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าพ่อมดน้อยหลายคนให้พ่อมดน้อยทุกคนร้องอุทานอีกครั้งสำหรับรูปลักษณ์ที่ดุร้ายของโวลเดอมอร์ก่อนหน้านี้แม้ว่าพ่อมดน้อยจะประหลาดใจเล็กน้อยแต่พวกเขาก็เคยเห็นมาหลายครั้งแล้วดังนั้นพวกเขาจึงไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปยังไงก็ตามการมีศาสตราจารย์ล็อกฮาร์ดอยู่ใกล้ๆมันจะไม่ส่งผลกระทบต่อพวกเขาอย่างแน่นอนมีเพียงพ่อมดตัวน้อยที่กำลังถูกทดลองเท่านั้นตอนนี้พวกเขากำลังคุยกันเสียงต่ำเกี่ยวกับข้อมูลที่เพิ่งมาจากคุยเรลหรือโวลเดอมอร์ต่อเมื่อเห็นปฏิกิริยาของทุกคนล็อกฮาร์ดพูดอย่างอ่อนโยนว่าขอแสดงความยินดีกับแอร์ฮอร์รี่ที่ประสบความสำเร็จในการเผชิญหน้ากับความกลัวของเขาและยืนหยัดเป็นเวลา56วินาทีเมื่อได้ยินคำพูดของศาสตราจารย์ล็อกฮาร์ดดูเหมือนแอร์ฮอร์รี่ยังไม่มีปฏิกิริยาใดๆและรู้สึกเหม่อลอยเล็กน้อยหรือเขายังคงคิดถึงสิ่งที่สัตว์ประหลาดบนหลังหัวของศาสตราจารย์คุยเรลพูดเมื่อกี้สิ่งที่อาจารย์ใหญ่ดัมเบิลดอร์พูดเป็นความจริงหรือไม่อีกฝ่ายตายจริงหรือฆาตกรที่ฆ่าพ่อแม่ของเขายังมีชีวิตอยู่หรือไม่แฮร์รี่มานี่แต่ไม่นานหลังจากเสียงร้องไห้ของเฮอร์ไมโอนี่เขาก็กลับมามีสติสัมปชัญญะแล้วก็กลับไปอยู่ข้างทีมทำหน้าที่เป็นผู้ชมดูการแสดงของรอนในขณะนั้นล็อกฮาร์ดมองดูขนมสายไหมขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่ในอากาศและรอยยิ้มฉายแววในดวงตาของเขาจากนั้นโบกมือมาร์ทแมลโล่ก็แปลงร่างอย่างรวดเร็วและกลับไปที่ตู้บูมประตูตู้ล็อกด้วยการกระแทกเล็กน้อยแล้วล็อกฮาร์ดก็พูดกับรอนที่ยังอยู่ข้างหน้าว่ารอนถึงตาเธอแล้วอย่าลืมเผชิญหน้ากับความกลัวอย่าถูกควบคุมด้วยความกลัวเมื่อได้ยินสิ่งที่ศาสตราจารย์ล็อกฮาร์ดพูดรอนพยักหน้าและท่องคาถาตลกตลกต่อไปเงียบๆดูเหมือนว่าถ้ารู้สึกไม่ถูกต้องให้ไล่เวททันทีอื้อหือฟอเมื่อประตูตู้เปิดออกคราวนี้แมงมุมตัวใหญ่มีขนปรากฏขึ้นมีแมงมุมนั่นขนาด8ตัวเคลื่อนไหวอยู่บนพื้นตลอดเวลาโดยหันหัวที่ดุร้ายเข้าหารอนและส่งเสียงดังออกมาจากปากของพวกมันรอนเห็นแมงมุมที่เขากลัวที่สุดโดยเฉพาะดวงตาที่เหมือนหลุมดำบนหัวของคู่ต่อสู้จ้องตรงมาที่เขาพร้อมกับผ้าปากตลอดเวลาราวกับพยายามจะกัดตัวเองหัวใจของรอนเต้นแรงปากของเขาแห้งและหัวใจของเขาก็เต้นแรงยิ่งขึ้นราวกับว่ามันกำลังจะกระโดดออกมาตลกตลกมองไปที่แมงมุมที่ดูเหมือนจะคลานขึ้นมาเองรอนเหวี่ยงไม้กายสิทธิ์อย่างแรงและไล่คาถาตลกตลกชั่วพริบตารองเท้าโรลเลอร์สเก็ตทุกประเภทก็ปรากฏขึ้นบนเท้าของแมงมุมยักษ์และมันก็เดินไม่ได้และกลิ้งไปมาตัวที่ดุร้ายยังถูกคลุมด้วยหมวกสีแดงขนาดใหญ่และแมงมุมทั้งตัวก็วิงเวียนเมื่อเห็นเช่นนี้พ่อมดตัวน้อยที่อยู่ข้างหลังก็หัวเราะออกมาดังลั่นเสียงของล็อกฮาร์ดก็มาจากระยะไกลเช่นกันขอแสดงความยินดีกับรอนที่เผชิญหน้ากับความกลัวของเขาต่อไปเฮอร์ไมโอนี่ล็อกฮาร์ดสงสัยเล็กน้อยเกี่ยวกับสิ่งที่เฮอร์ไมโอนี่กลัวที่สุดอย่างไรก็ตามสิ่งที่ล็อกฮาร์ดคาดไม่ถึงก็คือบ่ออกการไร้ต่อกลายเป็นตัวเขาเองแรงร่างเป็นตัวเองและบอกเฮอร์ไมโอนี่ด้วยใบหน้าจริงจังเฮอร์ไมโอนี่เธอโง่เกินไปเธอสอบไม่ผ่านเธอไม่เหมาะที่จะเป็นนักเรียนของฉันปล่อยให้อยู่ที่ฮอกวอตส์คนเดียวล็อกฮาร์ดพูดไม่ออกเล็กน้อยร่วมมือกับตัวเองในสายตาเฮอร์ไมโอนี่รุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอเพื่อป้องกันไม่ให้รูปลักษณ์ของเขาเปลี่ยนไปเป็นที่น่าขันเขาจึงโบกมือโดยตรงและขอให้บออกการไร้ต่อกลับไปที่ตู้เสื้อผ้าและเฮอร์ไมโอนี่เดินไปด้านข้างอย่างเคอะเขินใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความลำบากใจและความกังวลเธอชอบเวทมนต์มากและชอบฮอกวอตส์ด้วยแต่สิ่งที่เธอกลัวที่สุดคือการออกจากฮอกวอตส์โดยธรรมชาติและสูญเสียความสามารถทางเวทมนต์ถัดมาล็อกฮาร์ดเห็นแวมไพร์กลายเป็นนกน่ารักเสือดุร้ายกลายเป็นลูกแมวน่ารักและศาสตราจารย์สเนปในชุดสตรีในที่นี้ล็อกฮาร์ดกล่าวว่านี่เป็นการเปลี่ยนแปลงของเนวิลเองล้วนๆและเขาไม่ได้จงใจชี้นำเลยในมือมีรูปถ่ายเป็นพยาน55ในการเปลี่ยนแปลงที่ตามมาสิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจเล็กน้อยก็คือเดรโก้จากบ้านซาลิทีรินสิ่งที่เดรโก้กลัวที่สุดในตอนนี้ก็คือแฮร์รี่พอตเตอร์เอาชนะเขาอีกครั้งดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของเดรโก้กับแอร์ฮอร์รี่จะน่าสนใจเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานภายใต้มนต์สะกดตลกของพ่อมดน้อยคนสุดท้ายกิจกรรมก็จบลงอย่างเงียบๆในงานวันนี้ทุกคนกล้าหาญมากล็อกฮาร์ดมองดูพ่อมดตัวน้อยที่ยืนอยู่ข้างหน้าเขาและให้กำลังใจเขาพวกคุณทุกคนสามารถเผชิญหน้ากับความกลัวของตัวเองได้และบางคนเก่งกว่านั้นพวกเขาสามารถอยู่กับความกลัวได้ฉันเชื่อว่าในอนาคตคุณจะต้องเป็นพ่อมดผู้กล้าหาญที่จะไม่ยอมแพ้เมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูที่ทรงพลังตอนนี้ตามกฎก่อนหน้านี้ฉันจะจัดอันดับตามเวลาที่ทุกคนยังคงมีอยู่หมายเลข1คือเฮโลอีสผู้ที่จะได้รับสร้อยวิเศษที่ฉันกลั่นอันดับ2คือแอร์ฮอร์รี่พอตเตอร์คุณสามารถขอให้ฉันเรียนคาถาดั้งเดิมได้อันดับ3ท่ามกลางเสียงเชียร์ของพ่อมดน้อยและรางวัลจากล็อกฮาร์ดฉันเรียนก็จบลงอย่างช้าๆฮอกวอตส์สำนักงานอาจารย์ใหญ่ดัมเบิลดอร์นั่งบนเก้าอี้มองดูข้อมูลบนเดสก์ท็อปด้วยอาการปวดหัวบออกการไร้ต่อนามโดยศาสตราจารย์ล็อกฮาร์ดทำให้คุยเรลและโวลเดอมอร์ปรากฏตัวอีกครั้งและยังรั่วไหลข้อมูลเกี่ยวกับศิลาอาถรรพ์แต่ก็ชัดเจนและไม่สามารถตำหนิล็อกฮาร์ดได้ท้ายที่สุดแล้วจุดประสงค์ของหลักสูตรทั้งหมดนั้นดีมากฝึกพ่อมดน้อยให้เผชิญหน้ากับความกลัวของพวกเขาและบออกการไร้ต่อที่พวกเขาเลือกคือสัตว์วิเศษที่เหมาะสมที่สุดมันไม่มีพลังโจมตีและปลอดภัยมากจากมุมมองนี้เพียงอย่างเดียวระดับการสอนของล็อกฮาร์ดนั้นดีมากแต่
สภาพจิตใจของแอร์ฮอรี่ดูเปลี่ยนไปเล็กน้อยหลังจากที่ล็อกฮาร์ดรู้ถึงการมีอยู่ของทอมเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะคิดอย่างไรปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงหลายอย่างทำให้เขาค่อนข้างลำบากใจเพศฉันแก่แล้วสมองก็ไม่ค่อยพอยังเด็กอยู่ดีกว่าขณะที่ดัมเบิลดอร์กำลังคิดกระทันหันคลิกคลิกคลิกมีเสียงสัตว์หินน้ำหยดเปิดประตูในระยะไกลและด้วยการรับรู้เพียงเล็กน้อยก็รู้ว่าคนที่มาคือกิลเดอรอยล็อกฮาร์ดล็อกฮาร์ดคุณอยากดื่มอะไรไหมน้ำน้ำผึ้งดัมเบิลดอร์ลูกคราวของเขาและพูดกับล็อกฮาร์ดต่อหน้าเขาอย่างอ่อนโยนอาจารย์ใหญ่ฉันไม่ต้องการมันในตอนนี้วันนี้ฉันยังอยากคุยกับคุณเรื่องคุยเร็วล็อกฮาร์ดพูดด้วยความจริงจังปนความกังวลฉันได้ยินจากแอร์ฮอร์รี่ว่าเขาเกี่ยวข้องกับศิลาอาถรรพ์และดูเหมือนเขาจะเกี่ยวข้องกับชายลึกลับเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมยังไงก็ตามชายลึกลับคนนี้เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของโลกพ่อมดแม่มดถ้าเขายังไม่ตายจริงๆเราต้องเตรียมการล่วงหน้ายังมีศิลาอาถรรพ์ซึ่งต้องได้รับการปกป้องและบุคคลลึกลับจะต้องไม่ได้รับโอกาสในการฟื้นคืนชีพเมื่อเห็นท่าทีที่ค่อนข้างกังวลของล็อกฮาร์ดดัมเบิลดอร์ก็ถอนหายใจเบาๆในใจเพราะรู้ว่าล็อกฮาร์ดจะไม่ยอมแพ้จนกว่าเขาจะพูดอะไรออกไปนอกจากนี้ปล่อยให้ล็อกฮาร์ดกระจายพลังงานบางส่วนและอย่าให้ความสำคัญกับการส่งเสริมระบบเวทมนต์และครอบครัวเลือดบริสุทธิ์มากเกินไปยังเป็นกลยุทธ์ที่ดีอีกด้วยหลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาก็พูดว่าล็อกฮาร์ดไม่ต้องกังวลชายลึกลับคนนั้นตายไปแล้วแต่ความเป็นไปได้ในการฟื้นคืนชีพยังไม่หมดไปมีคนที่ต้องการความช่วยเหลือในภายหลังและฉันต้องรบกวนคุณเมื่อได้ยินเช่นนี้ล็อกฮาร์ดก็พยักหน้าแสดงว่าไม่มีปัญหาเมื่อเห็นเช่นนี้ดัมเบิลดอร์พูดต่อสำหรับศิลาอาถรรพ์ไม่ต้องกังวลเพื่อนเก่าของฉันนิโคลแอร์ฟอร์ลมเมลกำลังวางแผนที่จะทำลายศิลาอาถรรพ์เมื่อเร็วๆนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่คนลึกลับจะได้มันมาในตอนนั้นอาจารย์ใหญ่สิ่งที่คุณพูดจริงหรือเปล่าล็อกฮาร์ดแสดงสีหน้าเหลือเชื่ออาจารย์นิโคลแอร์ฟอร์ลมเมลต้องการทำลายศิลาอาถรรพ์ซึ่งเป็นสมบัติของโลกพ่อมดจริงๆมันเป็นความสำเร็จสูงสุดของการเล่นแร่แปรธาตุเพียงเพราะชายลึกลับต้องการได้มันเขาจึงทำลายมันคุณสูญเสียสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพราะสิ่งเล็กๆหรือเปล่าล็อกฮาร์ดแสดงสีหน้าเสียใจอย่างสุดขีดในฐานะนักเล่นแร่แปรธาตุเขารู้สึกเสียใจเมื่อได้ยินว่าสมบัติที่เป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จสูงสุดของการเล่นแร่แปรธาตุกำลังจะถูกทำลายค่อนข้างมีความรู้สึกเกลียดเหล็กแต่ไม่ใช่เหล็กอาจารย์ใหญ่คุณไม่ได้บอกว่าคุณเป็นเพื่อนของนิโคลฟลาเมลมาก่อนหรือล็อกฮาร์ดพูดอย่างเศร้าใจคุณเกลี้ยกล่อมเขาคุณเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุด้วยถ้าศิลาอาถรรพ์ถูกทำลายจริงๆมันจะทำลายล้างโลกเวทมนต์ทั้งหมดการสูญเสียถ้าคุณกังวลจริงๆต่อให้คุณผนึกมันไว้มันก็เหมือนกับการทำลายมันเมื่อเห็นท่าทางของล็อกฮาร์ดดัมเบิลดอร์รู้สึกทึ่งเล็กน้อยราวกับว่าเขาไม่คิดว่าโรจาจะตอบสนองรุนแรงขนาดนี้แต่จู่ๆก็นึกขึ้นได้ว่าในฐานะนักเล่นแร่แปรธาตุเป็นเรื่องปกติที่ล็อกฮาร์ดจะมีอารมณ์เช่นนี้แม้ตอนที่เขาได้ยินข่าวเขาก็ยังรู้สึกแปลกๆแต่เมื่อฉันได้ยินเหตุผลที่เพื่อนเก่าของฉันให้ไว้ฉันไม่มีทางเลือกนอกจากต้องยอมรับมันล็อกฮาร์ดนี่เป็นทางเลือกของนิโก้เราเลือกที่จะยอมรับมันได้เท่านั้นไม่เอื้อต่อการปลอบโยนหลังจากได้ยินเรื่องนี้ล็อกฮาร์ดก็เงียบและพูดราวกับกำลังดิ้นรนอาจารย์ใหญ่คุณช่วยบอกข้อมูลติดต่อของมาสเตอร์นิโคลแอร์ฟอร์ลมเมลให้ฉันได้ไหมฉันอยากคุยกับเขาถ้าฉันทำได้เมื่อได้ยินคำขอของล็อกฮาร์ดดัมเบิลดอร์ลังเลเล็กน้อยหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาพยักหน้าเล็กน้อยแล้วพูดว่าฉันอยากคุยกับนิโคลเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าเป็นไปได้ฉันจะให้ข้อมูลติดต่อของเขาแก่คุณเมื่อได้ยินเช่นนี้ล็อกฮาร์ดก็พยักหน้าจากนั้นราวกับกำลังครุ่นคิดอะไรบางอย่างเขาโบกไม้กายสิทธิ์และสมุดบันทึกเล่มบางก็ลอยออกมาจากสายคาดเอวรอบเอวของเขาและบินไปตรงหน้าดัมเบิลดอร์ล็อกฮาร์ดกล่าวว่าอาจารย์ใหญ่นี่คือผลการวิจัยบางส่วนของฉันโปรดส่งต่อให้มาสเตอร์นิโคลแอร์ฟอร์ลมเมลให้ฉันด้วยฉันรอคอยที่จะได้คุยกับเขาเกี่ยวกับอักษรรูนโบราณเป็นอย่างมากฉันมีคำถามมากมายและอยากจะถามอาจารย์นิโคลฟลาเมลตกลงล็อกฮาร์ดดัมเบิลดอร์พยักหน้าเล็กน้อยแสดงว่าไม่มีปัญหาหลังจากนั้นทั้งสองคุยกันอยู่พักหนึ่งแล้วล็อกฮาร์ดก็เสนอให้ออกไปหลังจากที่ล็อกฮาร์ดออกจากห้องทำงานของอาจารย์ใหญ่รอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาแต่เขากลับมีความสงบคราวนี้ใช้บอกดึงข้อมูลเกี่ยวกับคุยเรลและโวเดอมอร์ตด้านหนึ่งเป็นการปูทางให้เขาเข้าไปแทรกแซงกิจการของโวลเดอมอร์ตในภายหลังในทางกลับกันสำหรับนิโก้ฟลาเมลเขาไม่ได้สนใจศิลาอาถรรพ์มากนักเพราะมันมีกระดูกงูที่มีหน้าที่คล้ายกันและปลอดภัยกว่าแน่นอนเป็นการดีที่สุดถ้าคุณทำได้ตามธรรมชาติเป้าหมายที่สำคัญที่สุดคือการติดต่อกับนิโก้ฟลาเมลและในที่สุดก็ใช้ประสบการณ์ของเขาเพื่อให้เกิดการหลอมรวมอักษรรูนและอักษรรูนโบราณอืมนี่คือสัตว์ประหลาดเก่าแก่ในสนามเล่นแร่แปรธาตุของโลกพ่อมดตายไปคงน่าเสียดายดังนั้นและความปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่ของเขาเป็นสิ่งสำคัญทำอย่างไรล็อกฮาร์ดมีความคิดในใจของเขากลางคืนฮอกวอตส์ห้องทำงานของสเนปบูดบึ้งในขณะที่ให้คะแนนการบ้านขณะที่ดูแลเนวิลในการจัดการทาบครึ่งวันแค่ครึ่งวันศาสตราจารย์สเนปเวอร์ชั่นผู้หญิงแพร่กระจายไปทั่วฮอกวอตส์ผู้ยุยงคือเนวิลพ่อมดน้อยและล็อกฮาร์ดเมื่อมองไปที่เนวิลที่กำลังจัดการกับทาบด้วยมือที่สั่นเทาสเนปพูดอย่างเศร้าสร้อยดูแลทาบพวกนี้ให้ดีถ้าคุณจัดการพวกมันได้ไม่ดีเราจะดำเนินการต่อในวันพรุ่งนี้เอาล่ะศาสตราจารย์สเนปเนวิลก้มศีรษะลงและพูดอย่างเขินอายสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความกลัวแม้ว่าเขาจะรังเกียจทากในมือเต็มทีแต่เขาไม่กล้ามองขึ้นไปในตาของศาสตราจารย์สเนปวันนี้ฉันกำลังปรุงยาในชั้นเรียนและศาสตราจารย์สเนปยืนอยู่ข้างๆเขาเขาตื่นตระหนกในทันทีและยาปรุงสำเร็จครึ่งหนึ่งก็ระเบิดออกโดยตรงไม่เพียงแต่มันกระเด็นใส่หน้าของเขาเองทำให้เกิดผื่นแต่ดูเหมือนว่าศาสตราจารย์สเนปรวมถึงนักเรียนบางคนที่อยู่รอบๆตัวเขาก็ไม่รอดและมีผื่นขึ้นมากมายที่มือและใบหน้าของเขา
โชคดีที่ศาสตราจารย์เสน่ห์เตรียมยาแก้พิษตรงจุดนั้นเพื่อระงับผื่นเขาไม่รู้ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นแต่เพื่อเป็นการลงโทษเขามาที่ห้องทำงานของศาสตราจารย์เสน่ห์ซึ่งเขากลัวที่สุดเพื่อจัดการกับทากในเย็นวันนี้ใช่เสน่ห์พังเพลงขึ้นจมูกและทำการบ้านต่อไปหลังจากนั้นไม่นานทันใดนั้นบูมบูมบูมมีเสียงเคาะประตูและเนวิลเหลือบมองไปที่ประตูโดยไม่รู้ตัวราวกับว่าเขาเห็นร่างที่คุ้นเคยเข้ามาตามคำตอบของศาสตราจารย์เสน่ห์ร่างที่คุ้นเคยก็เดินเข้ามาสวัสดีเนวิลสวัสดีตอนเย็นล็อกฮาร์ททักทายเนวิลด้วยรอยยิ้มเมื่อเห็นเนวิลกำลังจัดการกับทากอรุณสวัสดิ์ศาสตราจารย์ล็อกฮาร์ทเนวิลทักทายล็อกฮาร์ทโดยยกถุงมือที่ค่อนข้างเหนียวที่เพิ่งผ่านกระบวนการเมื่อเห็นของเหลวหนืดเนวิลโบกถุงมือและล้มลงกับพื้นทำให้รอยยิ้มของล็อกฮาร์ทแข็งค้างและถอยหลังไป1ก้าวโดยไม่รู้ตัวแต่ก็ยังพยักหน้าอยู่ทันใดนั้นเขายิ้มให้สเนปซึ่งมีสีหน้าไม่สู้ดีนักและพูดว่าสเนปโชคดีที่คุณเตรียมยาได้ทันเวลามิฉะนั้นพ่อมดน้อยคนอื่นๆจะได้รับบาดเจ็บสาหัสและคงจะแย่อืมเขาได้ยินเรื่องที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนวิชาปรุงยาเมื่อบ่ายวันนี้โชคดีที่เสน่ห์จัดการได้ทันเวลาไม่เช่นนั้นพ่อมดรุ่งยาวหลายคนอาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลใช่เสน่ห์พยักหน้าเล็กน้อยทำเสียงขึ้นจมูกและไม่พูดอะไรมากเมื่อเห็นเสน่ห์มีท่าทางไม่ดีล็อกฮาร์ทก็รู้เหตุผลทั่วไปโดยธรรมชาติแม้แต่ศาสตราจารย์เสน่ห์ในเวอร์ชั่นเสื้อผ้าผู้หญิงก็ยังเห็นมันด้วยตาของเขาเองและเขาก็ยังมีรูปถ่ายของเขาที่ลงมาด้วยเวทมนต์แต่วันนี้ยังมีเรื่องสำคัญมาถึงเสน่ห์เขาปล่อยมันไปไม่ได้ทันใดนั้นความคิดของเขาก็เปลี่ยนไปและเขาพูดกับเนวิลว่าเนวิลวันนี้ฉันมาที่นี่ฉันยังมีเรื่องต้องทำกับศาสตราจารย์สเนปคุณกลับไปพักผ่อนก่อนเมื่อได้ยินสิ่งที่ศาสตราจารย์ล็อกฮาร์ทพูดเนวิลเงยหน้าขึ้นมองล็อกฮาร์ทจากนั้นจึงมองไปที่ศาสตราจารย์สเนปเมื่อมองไปที่สเนปที่พยักหน้าเล็กน้อยเขาถอนหายใจด้วยความโล่งอกและรีบพูดว่าโอเคศาสตราจารย์ล็อกฮาร์ทศาสตราจารย์สเนปฉันกลับก่อนนะขณะที่เขาพูดเขารีบถอดถุงมือเหนียวเหนียววางไว้ข้างๆแล้ววิ่งออกไปข้างนอกโดยก้มหน้าลงเขาอยากจะออกจากพื้นที่ที่น่าหดหู่นี้มานานแล้วขอบคุณศาสตราจารย์ล็อกฮาร์ทถ้าเขาไม่พูดอาจจะต้องจัดการจนถึงดึกดื่นล็อกฮาร์ทมองดูร่างที่จากไปของเนวิลดวงตาของเขาเผยให้เห็นความคิดของเขาเนวิลคนปัจจุบันต้องแปลงร่างกี่รอบก่อนที่เขาจะได้เป็นปรมาจารย์ดาบกริฟฟินดอร์ในอนาคตนี่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจคุณต้องการแนะนำฉันไหมเส้นทางนักเวทระยะประชิดของคาม่าไทยบางทีเนวิลอาจมีศักยภาพมากมายในขณะที่ล็อกฮาร์ทกำลังคิดอยู่นั้นเสียงแผ่วเบาของสเนปก็ดังออกมาจากหูของเขาศาสตราจารย์ล็อกฮาร์ทคุณเรียกเนวิลไปแล้วและคุณควรจัดการกับทากที่เหลือฉันยังมีประโยชน์ในชั้นเรียนพรุ่งนี้เมื่อได้ยินเช่นนี้ล็อกฮาร์ทก็มองลงไปที่ทากเหนียวเหนียวในจานบิดตัวไปมาตลอดเวลาดูหน้าขยะแขยงมากฉันยังไม่รู้เลยนี่คือการแก้แค้นของสเนปที่แต่งตัวเป็นสเนปแต่เขาไม่อยากคิดว่าทากหน้าขยะแขยงอย่างคุณเขาทำได้เพียงเยาะเย้ยและพูดว่าสเนปทากเป็นเรื่องเล็กน้อยไปหากุญแจก่อนแล้วซื้อยาคุณสามารถซื้อทากที่คล้ายกับทากที่ผ่านกรรมวิธีแล้วเมื่อได้ยินเช่นนี้สเนปยังคงนิ่งเฉยมองไปที่ล็อกฮาร์ททำให้ล็อกฮาร์ทรู้สึกขนหัวลุกทำอะไรไม่ถูกเขาทำได้เพียงแซงทำเป็นเจ็บปวดและพูดว่าขวดเลือดตัวเร่งปฏิกิริยาเมื่อเห็นสีหน้าเจ็บปวดของล็อกฮาร์ทสเนปก็พยักหน้าด้วยความพึงพอใจโบกมือไล่ทากตัวนี้ออกไปพร้อมปล่อยให้พ่อมดน้อยคนต่อไปที่ฝ่าฝืนกฎจัดการกับมันต่อไปอย่างไรก็ตามทากก็เป็นส่วนประกอบของยาทั่วไปศาสตราจารย์สเนปเราไปกันได้ไหมล็อกฮาร์ทพูดอย่างจริงจังครั้งที่แล้วเขาต้องการซื้อยาชั้นยอดจำนวนมากผ่านช่องทางของสเนปอืมส่วนใหญ่เป็นสิ่งต้องห้ามโดยกระทรวงเวทมนต์และสเนปก็ทำตามความคาดหวังในฐานะปรมาจารย์ด้านการปรุงยาประกอบกับสถานะเดิมของเขาในฐานะพ่อมดสัตว์มืดเขามีช่องทางที่หลากหลายใช้เวลาไม่นานในการติดต่อพ่อมดสัตว์มืดที่มียาวิเศษมากมายอย่างไรก็ตามเนื่องจากอีกฝ่ายเป็นพ่อมดสัตว์มืดจึงเป็นไปไม่ได้ที่อีกฝ่ายจะเลือกซื้อขายโดยไม่มีสเนปเป็นคนกลางไม่ฉันมาหาสเนปทันทีที่ได้รับข่าวเมื่อได้ยินคำขอของล็อกฮาร์ทสเนปก็ไม่แปลกใจและพูดเรียบๆว่าคุณไปได้แล้วในขณะเดียวกันเขาเตือนว่าล็อกฮาร์ทเมื่อคุณไปถึงที่นั่นอย่าทำอะไรที่เป็นศัตรูพวกเขาล้วนเป็นพ่อมดสัตว์มืดและพวกเขาทั้งหมดก็ระแวดระวังมากและเมื่อเร็วๆนี้กระทรวงเวทมนต์ก็เข้มงวดมากขึ้นดังนั้นโปรดระวังอย่าเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ล็อกฮาร์ทพยักหน้าเล็กน้อยเพื่อแสดงความเข้าใจจากนั้นสเนปก็หยิบเสื้อคลุมพ่อมดสีดำหนา2ตัวและหน้ากากสีซีด2อันออกมายื่นสูทให้ล็อกฮาร์ทและสวมให้ตัวเองล็อกฮาร์ทคิดอยู่ครู่หนึ่งและแต่งตัวเหมือนสเนปดูเหมือนว่าที่ไปคราวนี้จะไม่ค่อยสงบสักเท่าไหร่หลังจากนั้นล็อกฮาร์ทเดินตามสเนปเดินตามหลังและเดินไปที่เตาผิงวิเศษข้างเขาเมื่อเห็นว่าล็อกฮาร์ทพร้อมแล้วสเนปจึงยืนอยู่หน้าเตาผิงและเตือนว่าจุดหมายของเราคือตรอกนอกเทินอย่าออกเสียงชื่อผิดและกำผงฟลูสีเขียวไว้ในมือเขาก้าวเข้าไปในเตาผิงและตะโกนว่าคอปเทอร์เนเล่บูมจู่ๆเปลวไฟสีเขียวก็ลุกโชนขึ้นมาจากเตาผิงแต่ไม่นานเปลวไฟก็ดับลงและสเนปก็หายไปเมื่อล็อกฮาร์ทเห็นฉากนี้เขาถอนหายใจเบาๆถ้าไม่มันคงไม่สะดวกที่จะแสดงเวทมนต์อวกาศต่อหน้าสเนปในฮอกวอตส์พอเท่าถูกเปิดมานานแล้วและพวกเขาก็เข้าไปในตรอกโชคไม่ดีที่ข่าวว่าเขาสามารถเทเลพอร์ตในฮอกวอตส์ไม่ได้รั่วไหลออกไปความคิดเปลี่ยนไปล็อกฮาร์ทก้าวไปข้างหน้าเพื่อคว้าผงฟอลู1กำมือแล้วเข้าไปในเตาผิงวิเศษเมื่อเปลวไฟสีเขียวลุกโชนขึ้นมีการบิดเบี้ยวของช่องว่างฉากเปลี่ยนไปและล็อกฮาร์ทพบว่าตัวเองอยู่ในซอยที่สกปรกเล็กน้อยตรงข้ามเขาคือสเนปสวมหน้ากากสีซีดและเสื้อคลุมพ่อมดสีดำหนา
ทำความสะอาดแล้วตามฉันมาเสียงของสเนปดังมาจากข้างหน้าเขาล็อกฮาร์ทพยักหน้าเล็กน้อยมองไปที่ฝุ่นจำนวนมากบนเสื้อคลุมของพ่อมดเขายื่นไม้กายสิทธิ์ออกมาแล้วเคาะเบาๆคาถาชำระล้างอย่างเงียบๆเสื้อคลุมของพ่อมดดูใหม่เอี่ยมพอเห็นสเนปสวมหน้ากากเขาไม่พูดอะไรหันหลังและจากไปแล้วฮาร์ทก็ตามมาติดๆหลังจากเดินออกจากตรอกล็อกฮาร์ทเห็นพ่อมดแห่งความมืดหลายคนที่มีใบหน้าเศร้าหมองหรือดุร้ายแสดงความรู้สึกสิ้นหวังมีบางคนแต่งตัวเหมือนพวกเขาสวมเสื้อคลุมพ่อมดดำสวมหน้ากากต่างๆปกปิดตัวตนและเดินอย่างเร่งรีบในไม่ช้าล็อกฮาร์ทก็เดินตามสเนปไปข้างหน้าผ่านตรอกซอกซอยที่ซับซ้อนหลายตรอกและในที่สุดสเนปก็หยุดที่กำแพงสีเทาสเนปยื่นไม้กายสิทธิ์ออกมาเคาะกำแพง 2-3 ครั้งติดตามโดยบูมก้อนอิฐบนแผงประตูผนังสีเทาขยับไปมาซ้ายและขวาและเปิดออกด้วยเสียงโครมครามเมื่อเห็นฉากที่คุ้นเคยนี้ล็อกฮาร์ทก็คิดลึกคล้ายกับทางเข้าตรอกไดแอกอนนั่นเองล็อกฮาร์ทนี่คือตรอกนอกเทินที่แท้จริงที่ซึ่งพ่อมดแห่งความมืดตัวจริงมารวมตัวกันแม้ว่าจะมีพ่อมดแห่งความมืดจำนวนมากในตรอกนอกเทินข้างนอกแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในชนชั้นสูงและสินค้าที่ขายก็ธรรมดาโดยธรรมชาติเสียงของสเนปดังอยู่ข้างหูของเขาและล็อกฮาร์ทพยักหน้าเล็กน้อยเพื่อแสดงความเข้าใจเขาเพิ่งพูดว่าพ่อมดส่วนใหญ่รู้ว่าตรอกนอกเทินเป็นสถานที่ชุมนุมของพ่อมดสัตว์มืดแต่ข้างนอกนั้นส่วนใหญ่เป็นพ่อมดสัตว์มืดด้วยแต่รูปร่างหน้าตาของพวกเขาธรรมดาจริงๆตอนนี้ดูเหมือนว่าควรเป็นมือปราบมารที่อยู่ข้างนอกซึ่งมีหน้าที่ปกปิดและจัดการกับกระทรวงเวทมนต์นี่คือสาระสำคัญของตรอกนอกเทินทั้งหมดฉันเกรงว่ามันยากสำหรับพ่อมดแห่งความมืดทั่วไปที่จะมาที่นี่โดยไม่มีพ่อมดแห่งสัตว์มืดที่ยอดเยี่ยมจริงๆเป็นผู้นำทางไม่มีเวลาคิดเรื่องนี้หลังจากเห็นการแนะนำสั้นๆของสเนปเขาก็เดินเข้าไปและโลฮารายก็เดินตามไปอย่างรวดเร็วหลังจากเข้าไปแล้วฉันรู้สึกสว่างขึ้นทันใดราวกับได้เข้าสู่พื้นที่ใหม่สิ่งที่เห็นคือถนนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีพ่อมดดำและพ่อมดดำอยู่ไม่กี่คนบนถนนยกเว้นพ่อมดที่สวมหน้ากากเพื่อปกปิดตัวตนแม้ว่าพ่อมดดำที่นี่จะมีอารมณ์เศร้าหมองแต่ส่วนใหญ่มีใบหน้าปกติและบางคนหล่อเหลาเป็นพิเศษมีออร่าแปลกๆราวกับว่าพวกเขาไม่ใช่มนุษย์นั่นเองพ่อมดแห่งสัตว์มืดที่ทรงพลังอย่างแท้จริงแทบไม่เคยทำตัวให้ดูเหมือนมนุษย์เลยนอกเสียจากกว่าจะบังเอิญข้างถนนมีร้านค้ามากมายที่เปิดทำการล็อกฮาร์ทมองไปรอบๆเล็กน้อยและเห็นสิ่งของมืดทุกชนิดที่พวกเขาขายวัตถุมืดที่เต็มไปด้วยออร่าแห่งความชั่วร้ายหรือสิ่งของเวทมนต์ที่มีคราบเลือดซึ่งดูเหมือนของที่ถูกขโมยมาแม้แต่ล็อกฮาร์ทก็ยังเห็นมักเกิลถูกทรมานที่นี่และแม้แต่วิญญาณพ่อมดด้วยนี่ทำให้สายตาของล็อกฮาร์ทจับจ้องและเขาก็ยกใจให้พ่อมดแห่งความมืดที่นี่อีกครั้งความแข็งแกร่งของเขายังไม่ชัดเจนแต่การกระทำของเขาร้อนแรงแน่นอนความคิดพลิกผันและติดตามสเนปต่อไปในไม่ช้าล็อกฮาร์ทก็ตามสเนปเข้าไปในร้านเหล้าทันทีที่ฉันเข้าไปฉันได้ยินเสียงที่มีชีวิตชีวาดังมาจากข้างในเมื่อเห็นฉากข้างในล็อกฮาร์ทขมวดคิ้วพ่อมดสัตว์มืดหลายคนก็อบลินแวมไพร์หรือแม้แต่ล็อกฮาร์ทก็เห็นมนุษย์หมาป่ารวมตัวกันพร้อมด้วยสคอวิปรุ่นยาวแม่มดเอลและอื่นๆบนยกพื้นสูงที่อยู่ไม่ไกลมีสคอวิปตัวเมียร่างกายร้อนเผาและนุ่งน้อยห่มน้อยและแม้แต่แม่มดก็เต้นรำอย่างถึงพริกถึงขิงพ่อมดสัตว์มืดและสิ่งมีชีวิตจากเผ่าพันธุ์อื่นด้านล่างยกแก้ววายขึ้นตะโกนเสียงดังและในขณะเดียวกันก็ขยับมือและเท้าไปที่กอบลินตัวเมียและสคอวิปตัวเมียที่อยู่ข้างๆเมื่อมองแอลวอร์บอเดียวคุณจะรู้สึกได้ถึงความพังทลายของบรรยากาศของบาร์ทั้งหมดเมื่อเห็นฉากนี้ล็อกฮาร์ทดูเฉยเมยไม่ว่าโลกไหนสถานที่มืดก็เหมือนกันเมื่อสเนปเห็นฉากนี้มีเพียงร่องรอยของความรังเกียจฉายชัดในดวงตาของเขาเขาไม่พูดอะไรมากและตรงเข้าไปในกล่องเงียบๆหลังบาร์ของล็อกฮาร์ทคลิกๆทันทีที่ประตูเปิดออกล็อกฮาร์ทพบพ่อมดที่สวมหน้ากากอยู่ในกล่องด้วยสิ่งที่ทำให้ล็อกฮาร์ทประหลาดใจก็คือแม้ว่าอีกฝ่ายจะสวมหน้ากากแต่เขาก็สามารถเห็นดวงตาสีแดงของอีกฝ่ายได้อย่างชัดเจนชิตองคุณมาเร็วเสียงเย็นแหบแห้งดังมาจากหน้ากากของสเนปเริ่มซื้อขายกันเถอะอเวนเจอร์เสียงทุ้มและแหบห้าวดังมาจากฝั่งตรงข้ามคนข้างหลังคุณคือพ่อค้าคุณเรียกมันว่าอย่างไรเรียกฉันว่าในแม่ก็พอล็อกฮาร์ทก็เปลี่ยนเสียงเช่นกันพูดถึงชื่อเล่นที่เขาเพิ่งนึกออกด้วยน้ำเสียงเย็นชาคุณนำทุกอย่างมาหรือเปล่ายาทั้งหมดที่คุณต้องการพร้อมแล้วชิดงอพยักหน้าและพูดด้วยเสียงแหบแห้งฉันอธิบายคำขอของฉันก่อนหน้านี้ 4,000 เกลเลียนทองและมูลค่ารวมของทั้ง2ชิ้นไม่ต่ำกว่า 3,000 เกลเลียนทองเวทมนต์ไอเทมสำหรับโจมตีและหลบหนีตกลงล็อกฮาร์ทตอบอย่างเรียบง่ายจากนั้นโบกมืออย่างสบายๆและวัตถุ3ชิ้นก็ปรากฏขึ้นกลางอากาศกระเป๋าขยายอวกาศรองเท้าเวทสีเทาและสร้อยข้อมือเวทสีทองอ่อนในเวลาเดียวกันล็อกฮาร์ทแนะนำด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่ามีเงิน 4,000 ดอลลาร์ในกระเป๋าขยายอวกาศรองเท้าบูทอเวทมนต์สามารถเพิ่มความเร็วได้และในขณะเดียวกันก็พกพาเวทมนต์อวกาศซึ่งสามารถเดินทางระยะสั้นได้หลายครั้งและมีค่าอย่างน้อย 2,000 เกลเลียนทองสร้อยข้อมือเวทมนต์มาพร้อมกับมนต์ดำที่น่ารังเกียจ3อย่างดาร์คสเปียร์ทอนออฟเดสแปร์และคิลลิ่งเบลดและมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1,000 แกเลียนหลังจากได้ยินการแนะนำของล็อกฮาร์ทเขารู้สึกได้เป็นพิเศษถึงบรรยากาศของอวกาศที่แข็งแกร่งซึ่งถูกปล่อยออกมาจากรองเท้าบูทและบรรยากาศอันมืดมนที่ติดอยู่กับสร้อยข้อมือชิดทองอดไม่ได้ที่จะเปล่งประกายในทางกลับกันดวงตาของสเนปก็ฉายแววประหลาดใจเช่นกันเขาพบว่าล็อกฮาร์ทดูเหมือนจะคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมการสื่อสารแบบนี้เป็นอย่างดีและไม่มีอะไรที่ไม่คุ้นเคยแถมยังเอาไอเทมมนต์ดำชั้นดีออกมาด้วยแน่นอนว่าศาสตราจารย์ล็อกฮาร์ทคนนี้ไม่เรียบง่ายแต่มีความลับแต่เขาไม่ได้เจาะลึกความปรารถนานี้ด้วยใครไม่มีความลับเขาก็มีเช่นกันอย่างไรก็ตามเป้าหมายของเขานั้นบริสุทธิ์มากเช่นเดียวกับตำแหน่งที่เขาตั้งให้ตัวเองผู้ล้างแค้นในชีวิตของเขาการแก้แค้นเป็นเรื่องแรก
เมื่อล็อกฮาร์ทเห็นการแสดงของทิดงอเขาพยักหน้าเล็กน้อยแล้วโบกมือจากนั้นสิ่งของทั้ง3ชิ้นก็หายไปอย่างเงียบๆในขณะเดียวกันเขาก็ถามด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าฉันต้องการยาที่ไหนทิดทองมองลึกลงไปที่หน้ากากสีซีดบนใบหน้าของล็อกฮาร์ทแววตาของเขาเต็มไปด้วยความโลภทันทีหลังจากนั้นเขาก็เอื้อมมือไปหยิบกระเป๋าขยายอวกาศที่รัดไว้ออกมาเพียงแต่ไม้กายสิทธิ์เข็มขัดขยายอวกาศก็เปิดโดยอัตโนมัติและขวดต่อขวดก็มียาสีต่างๆลอยออกมาจากถุงขยายอวกาศล็อกฮาร์ทรู้สึกถึงความผันผวนของพลังงานที่รุนแรงที่เล็ดลอดออกมาจากขวดยาแต่ละขวดและพยักหน้าเล็กน้อยแล้วเมื่อมองไปที่สเนปก็เข้าใจว่าถึงเวลาที่ต้องเล่นคนเดียวแล้วดังนั้นเขาจึงก้าวไปข้างหน้าเพื่อสังเกตคุณภาพของขวดยาแต่ละขวดและสุ่มตรวจอีก 2-3 ขวดทิดงอไม่แปลกใจที่เห็นสิ่งนี้และเฝ้าดูอย่างเงียบๆหลังจากนั้นไม่นานสเนปก็เงยหน้าขึ้นและพยักหน้าเล็กน้อยให้ล็อกฮาร์ทแสดงว่าไม่มีปัญหาเมื่อเห็นเช่นนี้ล็อกฮาร์ทจึงหยิบเข็มขัดขยายอวกาศและของวิเศษ2ชิ้นออกมาควบคุมพวกมันและบอกให้พวกมันตกลงไปตรงหน้าทิดงอเฝ้าดูอีกฝ่ายอย่างเงียบๆเพื่อนับและตรวจสอบหลังจากนั้นไม่นานทิดงอก็เงยหน้าขึ้นและพูดด้วยเสียงแหบแห้งไม่มีปัญหาความร่วมมือเป็นไปอย่างราบรื่นถ้าไม่มีปัญหาฉันไปก่อนนะหลังจากที่ล็อกฮาร์ทวางยาลงแล้วเขาก็พยักหน้าเล็กน้อยและพูดว่าโอเคความร่วมมือเป็นไปด้วยดีและฉันหวังว่าจะได้รับความร่วมมือครั้งต่อไปหากมียาคุณภาพนี้อีกในครั้งหน้าฉันจะยังรับไว้ติดต่อฉันหรืออเวนเจอร์โดยตรงเมื่อได้ยินสิ่งที่ล็อกฮาร์ทพูดจี้ถงจ้องเขมองอไปที่ล็อกฮาร์ทพยักหน้าช้าๆและพูดว่าโอเคตั้งหน้าตั้งตารอความร่วมมือครั้งต่อไปหลังจากพูดจบเขาก็ลุกขึ้นผ่านล็อกฮาร์ทไปและจากไปหลังจากที่ทิดงอจากไปสเนปก็กลับมามีน้ำเสียงปกติและถามล็อกฮาร์ทว่าล็อกฮาร์ทคุณจะอยู่ที่นี่สักพักหรือมากับฉันและเลือกที่จะจากไปล็อกฮาร์ทยิ้มและแสดงความคิดของเขาสเนปคุณกลับไปก่อนแล้วฉันจะดูว่าที่นี่มีอะไรดีๆไหมหลังจากได้ยินดังนั้นสเนปก็พยักหน้าเล็กน้อยและเตือนว่าโอเคงั้นฉันไปก่อนระวังพ่อมดสัตว์มืดที่นี่ส่วนใหญ่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกรอบนอกเทิร์นโรงเตรียมบ็อกซ์ล็อกฮาร์ทเห็นสเนปออกไปมองไปรอบๆกล่องแล้วยิ้มเบาๆกางไม้กายสิทธิ์ออกแล้วชี้ไปที่หน้ากากของเขาเบาๆวินาทีต่อมาหน้ากากสีซีดเปลี่ยนเป็นสีดำและได้เปื้อนเลือดปรากฏขึ้นเหนือหน้ากากเผยให้เห็นใบหน้ายิ้มแปลกๆในเวลาเดียวกันร่างที่อยู่ใต้เสื้อคลุมสีดำก็เริ่มเปลี่ยนไปอย่างช้าๆและในขณะเดียวกันอารมณ์ที่แสดงออกก็มืดมนเล็กน้อยแม้จะเผยให้เห็นถึงความบ้าคลั่งครู่ต่อมาล็อกฮาร์ทยื่นไม้กายสิทธิ์ออกมาแล้วเคาะเบาๆทุ่งน้ำแข็งก็ปรากฏขึ้นอย่างเงียบๆเมื่อเห็นเงาสะท้อนของร่างที่ดูเหมือนพ่อมดแห่งความมืดล็อกฮาร์ทพยักหน้าช้าๆแกนกลางของกรอบนอกเทิร์นผมแค่สแกนคร่าวๆก็เจอสิ่งดีมากมายใช้เวลาวันนี้ให้เป็นประโยชน์และทำการซื้อให้ดียังไงก็ตามไปสำรวจด้านล่างกันเดินออกจากโรงเตรียมบรรยากาศที่อึกกระทึกครึกโครมแต่เดิมกลับเงียบสงัดมีเพียงจักรจันทร์ที่ทำเพลงเบาๆและร่างของพ่อมดดำที่กระจัดกระจายไฟสีเหลืองอ่อนที่อยู่ข้างถนนส่องให้ถนนข้างหน้าสว่างขึ้นและดูแปลกๆเล็กน้อยเมื่อจับคู่กับอารมณ์มืดมนของพ่อมดดำบนถนนขณะเดินอยู่บนถนนล็อกฮาร์ทมองดูร้านค้ารอบๆบางแห่งขายวัตถุมนต์ดำบางแห่งขายวัสดุแห่งความมืดและบางร้านขายสัตว์วิเศษโดยพื้นฐานแล้วสินค้าเหล่านี้ล้วนมีคุณลักษณะทั่วไปเป็นสินค้าที่กระทรวงเวทมนต์ห้ามขายโดยชัดแจ้งหลังจากมองไปรอบๆสักพักล็อกฮาร์ทก็เข้าไปในร้านที่ขายไอเทมมนต์ดำป้ายด้านบนร้านอ่านว่าร้านเล็กๆของโจรยินดีต้อนรับสู่ร้านโจรต้องการอะไรทันทีที่เขาเข้าไปในร้านเสียงแหบแห้งเล็กน้อยก็ดังออกมาจากหูของเขาฉันเห็นแม่มดแก่ๆผอมๆเงยหน้าขึ้นถามล็อกฮาร์ทของวิเศษที่แพงที่สุดที่นี่คืออะไรล็อกฮาร์ทมองไปที่แม่มดตรงหน้าเขาแล้วถามด้วยน้ำเสียงเย็นชาในการตัดสินคุณภาพของร้านนี้คุณสามารถรู้ได้เล็กน้อยจากสินค้ายอดนิยมที่เขาขายแม่มดชื่อโจรได้ยินสิ่งที่ล็อกฮาร์ทพูดจ้องไปที่ใบหน้ายิ้มสีแดงแปลกๆบนหน้ากากของอีกฝ่ายเงียบไปครู่หนึ่งแล้วเสียงแหบแห้งก็ดังขึ้นอีกครั้งไม่เป็นไรถ้าลูกค้าอยากดูแต่คุณพอจะมีแรงซื้อไหมล็อกฮาร์ทไม่แปลกใจที่ได้ยินอีกฝ่ายสงสัยยืดไม้กายสิทธิ์ออกแตะเบาๆลูกบอลคริสตัลสีเทาจะเผยให้เห็นบรรยากาศแห่งความมืดความสิ้นหวังและความตายปรากฏขึ้นในลูกบอลคริสตัลหมอกสีเทาจำนวนมากยังคงอยู่ข้างในเปลี่ยนรูปร่างแปลกๆต่างๆตลอดเวลาและได้ยินเสียงคร่ำครวญของวิญญาณจำนวนมากแผ่วเบานี่เป็นแบบเดียวกับสร้อยข้อมือมนต์ดำที่แลกเปลี่ยนกับชิตองในตอนนี้มันได้มาจากห้องนิรภัยเลสเรนเป็นไปได้มากกว่าจะเป็นรายการมนต์ดำที่โวลเดอมอร์มอบให้กับเบลล่าล็อกฮาร์ทถือไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรดังนั้นเขาจึงหาทางเคลื่อนไหวโดยธรรมชาติเมื่อมองไปที่ทรงกลมสีเทาที่ลอยอยู่กลางอากาศและความผันผวนของพลังเวทมนต์วิชอโจรที่ชราและผอมแห้งฉายแววแห่งความโลภและความปรารถนาในดวงตาของเธอตะคอกเมื่อเห็นเช่นนี้ล็อกฮาร์ทก็ตะคอกอย่างเย็นชาและก้าวไปข้างหน้าปล่อยออร่าสังหารจำนวนมากออกมาพร้อมกันหลังจากที่โจรสัมผัสได้เขาก็ถอยหลัง1ก้าวโดยไม่รู้ตัวจากนั้นร่องรอยแห่งความกลัวก็ฉายชัดในดวงตาของเขาเมื่อเห็นการแสดงของโจรล็อกฮาร์ทพยักหน้าเล็กน้อยและพูดต่อด้วยน้ำเสียงเย็นชาไม่เป็นไรนะแน่นอนแขกผู้มีเกียรติแม้ว่าน้ำเสียงของโจรจะยังแหบแห้งในไม่ช้าสองสิ่งปรากฏขึ้นต่อหน้าล็อกฮาร์ทกะโหลกสีซีดและธงสีดำที่โชยไปด้วยเลือดเผ่าโบนสามารถฟื้นฟูพลังเวทได้อย่างรวดเร็วโดยการสลับพลังชีวิตของมันและยังสามารถเพิ่มพลังของมนต์ดำส่วนใหญ่ได้และแม้แต่คาถาสังหารก็สามารถเพิ่มได้ถ้าคุณต้องการ 2,000 เกลเลียนทองวิทอร์โจรยื่นไม้กายสิทธิ์ของเธอออกชี้ไปที่หัวกะโหลกสีซีดเบาๆและแนะนำด้วยเสียงแหบแห้งหลังจากที่ล็อกฮาร์ทได้ยินเขาไม่ตอบโต้แต่เพ่งสายตาไปที่ธงดำ
เมื่อเห็นสิ่งนี้โจนแนะนำอีกครั้งคุณสมบัติที่ใหญ่ที่สุดของธงแห่งหายนะคือสามารถปิดผนึกอวกาศได้และในขณะเดียวกันก็สามารถสำรองมนต์ดำจำนวนมากไว้ล่วงหน้าได้ตราบเท่าที่คุณโบกธงเวทมนต์ทั้งหมดที่อยู่ภายในจะถูกปลดปล่อยในทันทีเหมือนกับภัยพิบัติทางธรรมชาติยิ่งเก็บมากพลังก็ยิ่งมากขึ้นเมื่อได้ยินเช่นนี้ดวงตาของล็อกฮาร์ทก็สว่างขึ้นแต่เขาครุ่นคิดเล็กน้อยและถามต่อไปว่าสามารถเก็บคาถาได้มากสุดกี่อันคุณมีไอเทมเวทมนต์อื่นที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันไหมโจนพูดอย่างภาคภูมิใจหลังจากได้ยินสิ่งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของคาถาคลังจะแตกต่างกันไปแต่มนต์ดำอันดับต้นๆเช่นคิลลิ่งเคิร์สสามารถเก็บคาถาได้อย่างน้อย50คาถาซึ่งเพียงพอที่จะเริ่มการต่อสู้ของพ่อมดขนาดเล็กเฟียนไฟเก็บได้ไหมล็อกฮาร์ทถามต่อในโลกของมาเวลเฟียนไฟนั้นเจ๋งมากที่จะใช้ความยากเพียงอย่างเดียวคือทุกครั้งที่เขาใช้มันเขาต้องเตรียมและร่างรูนล่วงหน้าหากเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดไม่มีเวลาร่ายใช่โจนพยักหน้าสั้นๆโอเคถ้าราคาเหมาะสมฉันจะเอานี่ล็อกฮาร์ทพูดเรียบแต่ดูเหมือนโจนจะได้ยินน้ำเสียงของทรราชท้องถิ่นจึงพูดด้วยรอยยิ้มแท็กนี่คือสมบัติของร้านฉันมันอยู่กับฉันมาเกือบ30ปีแล้วและช่วยฉันฆ่าศัตรูที่ทรงพลังมากมายงั้น 10,000 เกลเลียนทองเมื่อได้ยินตัวเลขนี้ล็อกฮาร์ทจ้องมองอีกฝ่ายด้วยสายตาเย็นชาและส่อเจตนาสังหารและมีรัศมีที่น่ากลัวพุ่งตรงมาทางเขาเช่นเดียวกับโจนดูเหมือนจะบอกอีกฝ่ายอีกครั้งว่าหากไม่มีคำอธิบายที่สมเหตุสมผลก็อย่าตำหนิเขาที่เคลื่อนไหวตัวเลขเมื่อกี้ใช้เขาเป็นเกราะเมื่อเห็นสิ่งนี้วิทอร์โจนก็ตัวแข็งและพูดขึ้นอย่างรวดเร็วแขกรับเชิญหรือคุณสามารถเลือกแลกเปลี่ยนกับไอเทมเวทมนต์ตอนนี้บวกกับ 1,000 เกลเลียนเมื่อได้ยินเช่นนี้ล็อกฮาร์ทก็ตระหนักได้ทันทีว่าอีกฝ่ายเพิ่งนึกภาพสิ่งของเวทมนต์ออกแต่ฉันงงนิดหน่อยที่เขายังไม่ได้แนะนำคุณสมบัติและหน้าที่ของไอเทมวิเศษนี้ทำไมอีกฝ่ายถึงอยากได้มันราวกับว่าผ่านหน้ากากดำเขาเห็นความสงสัยของล็อกฮาร์ทโจนอธิบายทันทีแขกรับเชิญแม้ว่าเดดบอลจะหายากแต่ฉันโชคดีพอที่จะเห็นมันมาก่อนช่วยฉันได้มากเลยนะบอลแห่งความตายปรากฏว่าไอเทมมนต์ดำที่มีลักษณะคล้ายกับลูกแก้วสีเทานี้ถูกเรียกว่าชื่อนี้เหมาะเจาะด้วยเป็นการรวมวิญญาณของพ่อมดหลายๆตัวรวมถึงพลังชีวิตซึ่งรวมถึงวิญญาณหลังด้วยซึ่งสามารถเติมเต็มได้ด้วยการฆ่าพ่อมดหรือชีวิตอื่นๆไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะอธิบายว่ามันคือความตายในส่วนของบทบาทเมื่อร่ายมนต์ดำสามารถใช้แทนได้เพื่อลดฟันเฟืองที่เกิดจากการร่ายมนต์ดำสำหรับพ่อมดดำถือว่าเป็นไอเทมเวทที่ดีมากแต่สำหรับเขามันไม่ได้ช่วยอะไรมากตอนนี้เขาร่ายมนต์ดำส่วนใหญ่ที่เขาเชี่ยวชาญผ่านรูนและฟันเฟืองก็ลดลงมากโดยธรรมชาติและการฆ่าพ่อมดโดยไม่มีเหตุผลก็ไม่สอดคล้องกับตัวละครของเขานอกจากนี้เขายังมีวิธีแก้ปัญหาของเขาเองในการฟันเฟืองของมนต์ดำความคิดเปลี่ยนไปล็อกฮาร์ทมองดูใบหน้าแก่ๆของโจนราวกับว่าเขาถูกฟันเฟืองและรอยยิ้มฉายบนใบหน้าของเขาราคาสูงเกินไปถ้าคุณต้องการบอลมรณะคุณต้องไม่เพียงให้ธงแห่งภัยพิบัติแก่ฉันเท่านั้นแต่ยังต้องให้เงิน 1,000 เกลเลียนทองด้วยยังไงก็ตามคุณก็รู้ผลของเดดบอลแล้วโจนสะบดในใจหลังจากได้ยินสิ่งนี้มูลค่าของแบนเนอร์แห่งหายนะโดยพื้นฐานแล้วจะเท่ากับมูลค่าของบอลแห่งความตายเธอต้องการเงิน 1,000 เกลเลียนเพื่อทำกำไรท้ายที่สุดเธอก็เปิดทำธุรกิจด้วยอีกฝ่ายต้องการของเงินเขา 1,000 เกลเลียนคุณมีทัศนคติอย่างไรความคิดเปลี่ยนไปจนรู้สึกหมดหนทางเล็กน้อยในฐานะพ่อมดดำเขาได้ค้นคว้าและไร่มนต์ดำมานับไม่ถ้วนฟันเฟืองที่สะสมทำให้เขาและเธอในวัย30ปีมีใบหน้าร่างกายและจิตวิญญาณเหมือนวัย50ปีทั้งหมดได้รับผลกระทบในระดับหนึ่งเธอยังคงสร้างมันขึ้นมาด้วยวิธีบางอย่างไม่เช่นนั้นจะยิ่งลำบากมากขึ้นเท่านั้นแต่เมื่อมองไปที่ใบหน้ายิ้มแปลกๆบนหน้ากากสีดำของอีกฝ่ายจนนึกเยอะหยันอยู่ในใจหลังจากนั้นไม่นานโจนก็พยักหน้าและพูดด้วยน้ำเสียงที่ทำอะไรไม่ถูกกว่าโอเคเมื่อเห็นเช่นนี้ล็อกฮาร์ทก็โบกมือและลูกบอลแห่งความตายสีเทาก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาจ้องมองไปที่โจนแล้วโจนก็เอื้อมมือหยิบถุงขยายอวกาศออกมาแล้วยื่นให้ล็อกฮาร์ทล็อกฮาร์ทยื่นมือออกแล้วตามไปหลังจากตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วเขาพบว่าทองคำ 1,000 เกลเลียนเป็นของแท้และไม่มีการดัดแปลงใดๆในฐานะล็อกฮาร์ทซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานผลิตในแกลเลียนเขายังคงเชื่อวิจารณญาณของตนเองในขณะเดียวกันล็อกฮาร์ทก็เห็นว่าฝ่ายตรงข้ามได้กำจัดเผ่าบนออกไปแล้วเหลือเพียงธงแห่งความหายนะในอากาศด้วยคลื่นแสงบอลแห่งความตายลอยเข้าหาโจนในขณะที่ล็อกฮาร์ทยื่นมือออกและดูดซับแบนเนอร์แห่งความหายนะกลางอากาศผ่านพลังเวทมนต์โจนไม่ได้หยุดเพียงแค่เอื้อมมือไปจับลูกบอลแห่งความตายที่ลอยอยู่หลังจากที่ล็อกฮาร์ทชูธงแห่งความหายนะพลังเวทก็หลั่งไหลเข้ามาและในขณะที่ขับไล่พลังเวทมนต์ที่อยู่ข้างในเขาก็รู้สึกถึงข้อมูลจากมันหลังจากนั้นไม่นานเขาก็พยักหน้าเล็กน้อยและโดยพื้นฐานแล้วผลลัพธ์ก็เหมือนเดิมมองไปรอบๆเขาพบว่าเขาไม่ต้องการไอเทมมนต์ดำใดๆสำหรับขายรอบตัวเขาดังนั้นเขาจึงหันหลังกลับและจากไปหลังจากที่โจนเห็นเขาไม่ได้ห้ามแต่พูดเพียงว่ายินดีต้อนรับแขกที่จะมาอีกในครั้งหน้าแต่เมื่อมองดูร่างที่จากไปของล็อกฮาร์ทในตาของเขาใช้แววขบขันคงจะดีหากสามารถทำธุรกิจได้อย่างมั่นคงและฉันต้องโกงเธอหลังจากที่ล็อกฮาร์ทออกจากร้านไปเขามองย้อนกลับไปที่แผ่นป้ายของร้านโจนแววตาของเขาเต็มไปด้วยความสงสารเขาเดินลึกเข้าไปในถนนเมื่อผ่านไปเมื่อกี้เขาเห็นร้านหน้านั่งของที่ขายมีสัตว์วิเศษล้ำค่าทุกชนิดจูนี่เป็นสิ่งที่ดีพวกมันไม่เพียงแต่สามารถใช้เป็นวัตถุดิบเวทมนต์ที่ผลิตได้อย่างต่อเนื่องเท่านั้นแต่พรสวรรค์ของพวกเขายังมีสิ่งแปลกๆอีกมากในพื้นที่ด้านในของกระเป๋าเวทมนต์ของเขาแม้ว่าจะมีสัตว์มากมายแต่พวกมันล้วนเป็นของธรรมดาสัตว์มหัศจรรย์มีน้อยมากครู่ต่อมาล็อกฮาร์ทแวะที่ร้านชื่อบ้านสัตว์มหัศจรรย์
มองผ่านกระจกด้านนอกคุณจะมองเห็นกล่องใสต่างๆที่อยู่ภายในและสัตว์วิเศษที่อยู่ภายในกล่องรอยยิ้มฉายชัดบนใบหน้าของเขาและเขาก็เข้าไปโดยตรงสวัสดียินดีต้อนรับสู่บ้านสัตว์มหัศจรรย์พ่อมดหนุ่มพูดกับล็อบฮาร์ดด้วยความเคารพคุณต้องการสัตว์วิเศษชนิดใดขอฉันดูก่อนล็อบฮาร์ดพูดอย่างเฉยเมยตกลงพ่อมดหนุ่มพยักหน้าอย่างกระตือรือร้นดูสิราคาของสัตว์วิเศษแต่ละตัวระบุไว้ด้านล่างถ้าคุณซื้อจำนวนมากฉันสามารถสมัครกับเจ้านายให้คุณได้และให้ส่วนลดแก่คุณใช่ล็อบฮาร์ดพยักหน้าเล็กน้อยทำเพลงอย่างเฉยเมยและมองไปรอบๆโดยไม่พูดอะไรอื้อหือฟอดูนี่พ่อมดอีกคนมาในสายตาของล็อบฮาร์ดในกล่องไม่ไกลมีงูอักษรรูนสีเหลืองส้มที่มีแถบสีดำผสมหัวงู3ตัวเมื่อครู่นี้หัวงูทางด้านซ้ายซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจจ้องมองมาที่เขาพ่นจดหมายงูอย่างต่อเนื่องและส่งเสียงขู่ฟอสำหรับเขาฝึกฝนภาษาพาเซลเป็นพิเศษและมักจะสื่อสารกับบาซิลิสดังนั้นเขาจึงสามารถเข้าใจได้อย่างเป็นธรรมชาติว่าภาษาเหล่านี้หมายถึงอะไรอื้อหือฟอฟอคนงี่เง่าคนมาทุกวันพูดแบบนี้ทุกทีไม่รำคาญเหรอนักค้าของเถื่อนที่อยู่ทางขวาสุดซึ่งทำหน้าที่เป็นนักวิจารณ์ชำเลืองมองที่ล็อบฮาร์ดและสาปแช่งผู้ลักลอบขนของที่อยู่ข้างๆเขาตามปกตินักค้าของเถื่อนที่อยู่ตรงกลางซึ่งสวมบทบาทเป็นนักเพ้อฝันไม่พูดอะไรเอาแต่จ้องหน้าอย่างว่างเปล่าหลังจากถูกดุหัวงูทางซ้ายก็ดูรำคาญมากและด่ากลับและอีกฝ่ายก็เริ่มด่าโดยธรรมชาติเช่นกันอื้อหือฟอฟอทันใดนั้นก็มีเสียงฟู่ดังไปทั่วร้านเมื่อพ่อมดหนุ่มที่อยู่ข้างๆได้ยินเขารีบไปยืดไม้กายสิทธิ์ออกและชี้ไปที่ตำแหน่งหนึ่งบนกล่องอย่างช่ำชองในไม่ช้าร่องรอยของก๊าซสีขาวก็ปรากฏขึ้นในกล่องและหัวงูทั้งสองกำลังสาบแช่งรวมถึงหัวที่มึนงงอยู่ตรงกลางด้วยค่อยๆนอนลงและหลับสนิทหลังจากพ่อมดหนุ่มพูดจบเขาก็หันศีรษะไปมองดวงตาที่จ้องมองของล็อบฮาร์ดและอธิบายอย่างรวดเร็วในท่านนี่คืองูอักษรรูนเขี้ยวและการหลุดร่วงประจำปีของเขาเป็นวัตถุดิบเวทมนต์ชั้นดีถึงมันจะเสียงดังไปหน่อยตราบใดที่คุณเตรียมการล่วงหน้าและกำจัดหัวงูทางด้านขวามันก็จะไม่ส่งเสียงดังและอายุขัยจะเพิ่มขึ้นอย่างมากถ้าคุณต้องการเราสามารถช่วยจัดการได้จะได้ไม่มีปัญหาหลังจากที่ล็อบฮาร์ดเลิกพบเขาสีหน้าของเขาก็แปลกไปเล็กน้อยทำไมเขาถึงฟังดูคุ้นๆราวกับว่าเขาได้ตอนลูกหมาและลูกแมวเหล่านั้นในชาติที่แล้วและโดยพื้นฐานแล้วเอฟเฟกอร์ก็เหมือนกันเงียบขรึมอายุยืนประพฤติดีหลังจากได้ยินเช่นนี้ล็อบฮาร์ดก็เงียบหลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเขายังคงพูดว่าไม่ต้องจัดการกับมันฉันจะเก็บงูอักษรรูนตัวนี้ไว้ให้ฉันจะดูตัวอื่นๆก่อนก็เก็บไว้ให้งูน้อยฝึกหลังจากนั้นเดินช้าๆในร้านและดูสัตว์วิเศษทุกชนิดในกล่องสมกับเป็นร้านที่เชี่ยวชาญในการขายสัตว์วิเศษต้องห้ามล็อบฮาร์ดเห็นสัตว์วิเศษที่น่าหวงแหนมากมายและเขาต้องการซื้อพวกมันทั้งหมดแต่ราคาไม่ต่ำมันคงฟุ่มเฟือยเกินไปที่จะซื้อพวกมันทั้งหมดคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เงียบๆจากนั้นหลังจากเยี่ยมชมร้านค้าทั้งหมดแล้วนี่นกงูเบิร์ดรักเคิลวิชเบิร์ดงูรูนฉันต้องการพวกเขาทั้งหมดโทรหาเจ้านายของคุณที่นี่ล็อบฮาร์ดได้กล่าวถึงชื่อสัตว์วิเศษมากกว่า10ชนิดจากนั้นเขาก็หยิบถุงขยายอวกาศออกมาอย่างภาคภูมิใจและวางมันลงบนเคาน์เตอร์เกลเลียนจำนวนมากหกลงบนเคาน์เตอร์หลังจากที่พ่อมดหนุ่มเห็นใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความประหลาดใจและเขารีบพูดว่าเดี๋ยวก่อนนายท่านฉันจะติดต่อเจ้านายทันทีไม่นานเจ้านายอ้วนก็เข้ามาและพูดกับล็อบฮาร์ดด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาสวัสดีฉันเป็นหัวหน้าของ House of Fantastic Beastsครู่ต่อมาผ่านการแลกเปลี่ยนอย่างกระตือรือร้นระหว่างทั้งสองฝ่ายและการแสดงของเผด็จการท้องถิ่นของล็อบฮาร์ดในที่สุดล็อบฮาร์ดก็เดินออกจากร้านโดยถือกระเป๋าเดินทางวิเศษรุ่งธรรมดาเป็นของขวัญหลังจากเดินออกจากร้านเขามองดูกระเป๋าเดินทางวิเศษรุ่งธรรมดาแล้วมองไปที่ร้านข้างหน้าเขาล็อบฮาร์ดพยักหน้าอย่างพึงพอใจในที่สุดฉันก็ได้พบกับพ่อมดแห่งความมืดที่เหมาะสมจากนั้นเดินไปที่ร้านค้าอื่นๆใช้ประโยชน์จากโอกาสในวันนี้ดีที่สุดคือสร้างเลย์เอาท์ของคอปเทอร์เนเล่ให้เสร็จในบัดดลคุณไนท์แมนนี่คือหนังสือมนต์ดำที่คุณต้องการเจ้าของร้านหนังสือแอนดี้ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการขายหนังสือมนต์ดำแอนดี้จอห์นสันยกยอพ่อมดในชุดดำที่มีหน้ากากสีดำและใบหน้ายิ้มสีแดงแปลกๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาชำเลืองมองถุงขยายพื้นที่ที่เอวของอีกฝ่ายใบหน้าของเขาก็ยิ่งกระตือรือร้นมากขึ้นแต่มีความโลภที่มองไม่เห็นในดวงตาของเขาเขาเพิ่งเห็นพ่อมดผู้นี้ควักเงิน 2,000 เกลเลียนทองออกมาเพื่อซื้อหนังสือเวทมนต์ของเขาอย่างง่ายดายยังไม่มีข้อเสนอพิเศษใครจะนึกออกกว่าเขาพกแกลเลียนไปด้วยกี่ใบแม้ว่าอีกฝ่ายจะปิดบังตัวตนของเขาแต่แอนดี้มองไปที่หนังสือเวทมนต์จำนวนมากบนเคาน์เตอร์และชำเลืองมองเล็กน้อยที่หนังสือเวทมนต์เล่มหนึ่งสีฟ้าอ่อนมีแววแห่งความภาคภูมิใจในดวงตาของเขาในขณะนี้ล็อบฮาร์ดพยักหน้าเล็กน้อยหลังจากตรวจดูหนังสือแต่ละเล่มหลังจากนั้นเขาก็พูดกับแอนดี้เจ้าของร้านหนังสือเบาๆว่าไม่มีปัญหาหลังจากพูดจบเขาก็เอื้อมมือไปหยิบถุงขยายอวกาศที่เอวของเขาออกมาแล้วสะบัดไม้กายสิทธิ์หนังสือทั้งหมดจะเข้าไปในถุงขยายโดยอัตโนมัติใส่กระเป๋าขยายอวกาศไว้ที่เอวของเขาอีกครั้งจากนั้นหมุนตัวและออกไปเจ้านายแอนดี้มองดูร่างของล็อบฮาร์ดที่จากไปแล้วและพูดอย่างกระตือรือร้นยินดีต้อนรับคุณไนท์แมร์ที่จะมาที่ร้านหนังสือของแอนดี้ในครั้งต่อไปเมื่อถึงเวลาข้าจะนำตำรามนต์ดำที่เพิ่งได้รับมาให้เจ้าลิ้มลองอย่างแน่นอนหลังจากได้ยินดังนั้นล็อบฮาร์ดก็จากไปโดยไม่ตอบเมื่อเห็นว่าล็อบฮาร์ดออกจากร้านหนังสือไปแล้วความกระตือรือร้นบนใบหน้าของแอนดี้ก็เปลี่ยนเป็นรอยยิ้มเย็นชาหลังจากนั้นเขาก็หยิบเข็มทิศวิเศษออกมาจากเอวริมพลังเวทและปรับความถี่ตัวชี้บนเข็มทิศหมุนอย่างรวดเร็วราวกับเปิดใช้งานไม่นานราวกับสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างตัวชี้ก็ค่อยๆหยุดลงชี้ไปยังทิศทางที่ล็อบฮาร์ดจากไป
มื่อเห็นสิ่งนี้แอนดี้พยักหน้าด้วยความพึงพอใจดูเหมือนว่าอีกฝ่ายไม่ควรสังเกตเห็นสิ่งที่เขาทำความคิดเปลี่ยนไปเขามองออกไปข้างนอกและหลังจากไม่พบใครเขาก็หยิบขวดยายาสับปะรดจากถุงขยายอวกาศที่เอวของเขาใส่ปล่อยผมลงไปเขย่าเล็กน้อยแล้วดื่มด้วยใบหน้าขมขื่นรสชาติของกะหล่ำปลีต้มออกมาจากปากของเขาในขณะนี้แอนดี้ยังคงรู้สึกคลื่นไส้และอยากจะอาเจียนแต่ในขณะเดียวกันร่างกายก็บิดเบี้ยวร่างกายที่เคยอ้วนแต่เดิมกลับสูงและผอมลงและใบหน้าเริ่มดูไม่เป็นผู้ใหญ่เล็กน้อยแล้วหยิบชุดเสื้อคลุมพ่อมดสีดำและหน้ากากออกมาแล้วสวมมันอย่างรวดเร็วแล้วลมหายใจที่ซ่อนอยู่เงียบๆไร้ร่องรอยคาถาผีสิงและคาถาซ่อนเร้นถูกไกล่ต่อเนื่องกันร่างของแอนดี้หายไปอย่างเงียบๆราวกับว่าเขาไม่มีตัวตนเลยในฐานะพ่อมดสัตว์มืดต้องมีความระมัดระวังต้องไม่เปิดเผยตัวตนของคุณโดยเด็ดขาดมิฉะนั้นอีกฝ่ายจะทำการประชาสัมพันธ์จำนวนมากหรือแก้แค้นหลังจากที่พวกเขาหลบหนีไปโดยโชคช่วยใครจะกล้าซื้อหนังสือจากเขาในอนาคตแอนดี้เดินออกจากร้านอย่างลับๆล่อๆดูข้อมูลตำแหน่งที่ส่งมาจากเข็มทิศวิเศษแล้วพุ่งไปข้างหน้าในเวลาเดียวกันประตูร้านหนังสือก็ค่อยๆปิดลงและสัญญาณของการหยุดกิจการก็ค่อยๆปรากฏขึ้นในไม่ช้าเขามองออกไปนอกร้านและพบร่างของชายชุดดำที่มีใบหน้ายิ้มแปลกๆในตอนนี้เขาจึงรออย่างเงียบๆและชายในชุดดำก็เดินออกจากร้านจนกระทั่งออกจากกรอบนอกเทิร์นอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกแปลกเล็กน้อยก็คือเขามักจะรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติอยู่ข้างหลังเขาแต่หลังจากไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนก็ไม่มีอะไรผิดปกติมันอาจจะเป็นผลทางจิตใจของเขาท้ายที่สุดเขามีแนวโน้มที่จะรวยมากและเป็นเรื่องปกติที่จะตื่นเต้นเล็กน้อยเมื่อความคิดเปลี่ยนไปแอนดี้เฝ้าดูทุกการเคลื่อนไหวของชายในชุดดำอย่างเงียบๆร้านนี้ขายวัสดุเวทมนต์แห่งความมืดแม้ว่าเจ้านายจะไม่เป็นมิตรแต่วัตถุดิบก็ดีมากเขามาที่นี่เป็นครั้งคราวเพื่อซื้อวัตถุดิบอย่างไรก็ตามแหล่งที่มาของวัสดุของอีกฝ่ายนั้นไม่สะอาดอย่างเห็นได้ชัดแต่เขาไม่สนใจคนที่อยู่รอดที่นี่ได้แม้กระทั่งเปิดร้านและคนดีก็อยู่ที่นี่ไม่ได้ตัวอย่างเช่นหนังสือเวทมนต์ของเขานอกจากหนังสือที่เขาซื้อมาแล้วยังมีคนอีกมากมายที่ฆ่าลักปล้นเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าและแอนดี้เห็นชายในชุดดำควักทองคำหลายร้อยเกลเลียนเพื่อซื้อวัสดุอีกครั้งตาแดงนิดหน่อยนี่คือเงินของเขาอย่างไรก็ตามเมื่อมองไปที่อีกฝ่ายเขาจ่ายโดยตรงโดยไม่ต้องคิดนั่นหมายความว่าอย่างไรคู่ต่อสู้มีแกเลียนในมือมากกว่าแน่นอนเมื่อนึกถึงสิ่งนี้แอนดี้ก็หายใจสั้นๆถ้าเขาจับอีกฝ่ายได้จริงๆเขาก็จะรวยจริงๆอย่างไรก็ตามด้วยเงินจำนวนมากจะเป็นอย่างไรถ้าความแข็งแกร่งของอีกฝ่ายหรือกองกำลังที่อยู่เบื้องหลังความคิดพลิกผันมีร่องรอยของความกลัวและความไม่แน่นอนอยู่ในใจเสมอแต่เมื่อเขานึกถึงความง่ายดายของอีกฝ่ายที่กำจัดเกลเลียนนับพันออกไปได้อย่างง่ายดายเขารู้สึกหนักใจเขามีประสบการณ์มากในการหลบหนีแม้ว่าจะมีปัญหาอีกฝ่ายก็ไม่สามารถหาเขาได้อย่างมากพวกเขาจะพบว่าคนที่โชคร้ายที่เขาปลอมตัวเป็นเขายังคงเป็นเจ้าของร้านหนังสือของแอนดี้ยืนความระมัดระวังเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่คุณต้องเสี่ยงเมื่อถึงเวลาที่ต้องเสี่ยงในขณะที่แอนดี้ยังคงพัฒนาตัวเองในด้านจิตใจหัวใจของเขากลับรู้สึกร้อนรุ่มยิ่งกว่าเดิมเมื่อเฝ้าดูชายในชุดดำนำวัสดุเวทมนต์จำนวนมากออกไปหลังจากนั้นไม่นานชายในชุดดำก็ออกมาและเดินไปที่ร้านอื่นๆในตรอกนอกเทินแล้วแอนดี้ก็กำลังจะตามมาอย่างไรก็ตามเขาเพิ่งชำเลืองไปที่ร้านที่ขายวัตถุดิบเวทมนต์เมื่อครู่นี้และพบกับความประหลาดใจอีกฝ่ายหยิบเสื้อคลุมเวทมนต์ออกมาสวมให้ตัวเองทันใดนั้นร่างของอีกฝ่ายก็หายไปทำให้แอนดี้พูดไม่ออกเล็กน้อยดูเหมือนว่าเขาจะไม่ใช่พ่อมดดำเพียงคนเดียวที่ต้องมองชายในชุดดำความคิดนี้แล่นเข้ามาในหัวและทันใดนั้นแอนดี้ก็ดูเหมือนจะคิดอะไรบางอย่างได้สีหน้าของเขาเปลี่ยนไปและเขารีบมองไปข้างหลังเมื่อเห็นว่าไม่มีใครอยู่ข้างหลังเขาความหนาวเย็นก็ไหลลงกระดูกสันหลังเขาเป็นพ่อมดคนแรกที่มุ่งเป้าไปที่ชายปืนใหญ่ดำคนนี้จริงๆหรือเขาตกเป็นเป้าด้วยเหรอมีความคิดมากมายอยู่ในใจและแอนดี้ลังเลอยู่ในใจตะกะแตนตำข้าวจับจักรจันและนกขมิ้นอยู่ข้างหลังอยากเข้าใจผิดว่าเป็นนกขมิ้นฉันอยากจะยอมแพ้แต่ฉันไม่อยากเสียเงินมหาศาลสมบัติและเกลเลียนไปกับชายในชุดดำลังเลลังเลและสุดท้ายก็กลายเป็นการตัดสินใจตราบใดที่ฉันยังอดกลั้นได้บางทีฉันอาจจะเป็นนกขมิ้นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดคือคุณไม่ได้ทำด้วยตัวเองและรับประกันความปลอดภัยของคุณได้เมื่อนึกถึงประโยชน์มากมายหลังจากกลายเป็นกระรอกดวงตาของแอนดี้เปลี่ยนเป็นสีแดงและหัวใจของเขาก็เต้นรัวหลังจากนั้นเขาก็ปลีกตัวออกห่างจากชายชุดดำอย่างระมัดระวังมากขึ้นคราวนี้แอนดี้เห็นชายในชุดคลุมสีดำเดินผ่านไปหลายร้านแต่เขาไม่ได้เข้าไปพอเดินตามไปสักพักก็พบว่าอีกฝ่ายไม่เข้าไปรู้สึกผ่อนคลายขึ้นเล็กน้อยภายในคู่ต่อสู้ควรมีจุดประสงค์ของตนเองในการมาที่ตรอกนอกเทิร์นและในขณะเดียวกันก็ไม่ควรมีผู้แข่งขันมากเกินไปหลังจากนั้นไม่นานแอนดี้เห็นชายในชุดดำเข้าไปในร้านและออกมาอีกครั้งหลังจากนั้นไม่นานสิ่งที่ทำให้เขาพูดไม่ออกก็คือเจ้าของร้านนี้ก็มีแผนจะกินสีดำเหมือนกันเขาต้องถอนหายใจว่าโลกกำลังตกต่ำและจิตใจของผู้คนก็ไม่แก่ลงพ่อมดแห่งศาสตร์มืดในตรอกนอกเทินแทบจะเหมือนกันหมดวินาทีต่อมาทันใดนั้นมีเพื่อนอยู่แถวนี้ไหมถ้ามีช่วยตอบหน่อยหลังจาก3วินาทีฉันจะไร้เวทขนาดใหญ่เมื่อถึงเวลาฉันจะแสดงรูปร่างของฉันให้อีกฝ่ายเห็นจากนั้นมันจะเป็นความผิดของฉันเองออกมาเจอทุกคนแล้วขอความร่วมมือหน่อยเป็นไงไม่อย่างนั้นถ้าเราพัวพันกันแล้วปล่อยให้วิ่งหนีกันจะเป็นการขโมยเสียงแผ่วเบาดังออกมาจากหูของเขาและสีหน้าของแอนดี้ก็เปลี่ยนไป
เห็นได้ชัดว่ามีคนตระหนักถึงความเป็นไปได้เช่นเดียวกันแต่อีกฝ่ายก็กังวลและพยายามขอความร่วมมืออย่างไรก็ตามความร่วมมือก็ดีเหมือนกันปลอดภัยกว่าเมื่อคิดอีกไม่นานอีก3วินาทีก็จะหมดเวลาขณะเดียวกันสมาธิสั้นแบบเวทมนต์เล็กน้อยก็ค่อยๆปรากฏขึ้นและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแอนดี้กำลังจะพูดเพื่อหยุดมันจู่ๆก็มีเสียงแผ่วเบาที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงดังมาจากหูของเขาอีกครั้งเพื่อนหยุดร่ายเวทเสียทีถ้าเป้าหมายของเราถูกสังเกตเห็นเราจะไร้ประโยชน์ไม่รู้ว่ามีเพื่อนๆอยู่แถวๆนี้หรือเปล่าถ้าได้ยินไปที่ตรอกแล้วพบปะพูดคุยเรื่องความร่วมมือใครก็ตามที่กล้าสร้างปัญหาโจมตีพวกเขาเป็นกลุ่มคุณต้องเชื่อว่าถ้าคุณทำลายความดีของทุกคนคุณจะไม่มีวันมีความสุขตอนนี้ฉันสนับสนุนข้อเสนอของเพื่อนคนนั้นแล้วเมื่อได้ยินเช่นนี้แอนดี้ก็เปล่งเสียงเพื่อแสดงการมีอยู่ของเขาตัดสินจากสถานการณ์ปัจจุบันความร่วมมือเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดโดยมีพ่อมดจำนวนมากให้ความร่วมมือเขาไม่เชื่อว่าอีกฝ่ายจะหนีไปได้จริงๆถึงรายได้จะน้อยแต่มันคือประกันหลังจากนั้นเขาก็ชำเลืองดูเข็มทิศวิเศษในมือและพบว่ายังไม่มีปัญหาแล้วรีบไปยังสถานที่ที่เพิ่งกล่าวถึงครู่ต่อมาในตรอกมืดชาย5คนในชุดคลุมสีดำสวมหน้ากากยืนอยู่ด้วยกันฉันเห็นคุณฉันเห็นคุณเร็วเข้าร่วมมือยังไงทำธุรกิจเร็วโดยไม่รอให้อีกฝ่ายจากไปโอเคฉันมีของวิเศษที่จำกัดการปรากฏตัวอยู่ในมือฉันมีอันหนึ่งอยู่ในมือในไม่ช้าการถกเถียงอย่างเผ็ดร้อนก็ปะทุขึ้นในตรอกแต่เวลามีจำกัดดังนั้นแผนจึงสรุปได้อย่างรวดเร็วสำหรับการแจกแจงขั้นสุดท้ายทุกคนพูดถึงแต่การแจกแจงเฉลี่ยและไม่ได้พูดถึงรายละเอียดพวกเขารู้ดีว่าท้ายที่สุดแล้วสิ่งนี้ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของทุกคนและการกระจายที่เท่าเทียมกันก็เป็นเพียงสิ่งปกปิดเสมอถึงกระนั้นก็ตามคนพวกนี้จะอยู่รอดได้กี่คนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งในขณะนี้ลอพาร์ทเพิ่งเดินออกมาจากร้านหลังจากครุ่นคิดเล็กน้อยเขาก็ตระหนักว่าเขาไปเกือบ10ร้านและใช้เงินไปเกือบ 20,000 เกลเลียนจู่ๆค่าวันนี้เยอะมากจริงๆถ้าเขาไม่ได้เป็นเจ้าของโรงหล่อแกเลียนแถมยังค้นเจอหลุมฝังศพใต้ดินของเลสเรนฉันเกรงว่าไม่เพียงพอสำหรับมูลค่าสุทธิทั้งหมดของเขาอย่างไรก็ตามเกือบ 7,000 เกลเลียนถูกสร้างขึ้นเมื่อเร็วๆนี้และถึงเวลาที่จะต้องไปที่ห้องใต้ดินของกริงโกดเพื่อดำเนินการขั้นสุดท้ายให้เสร็จสิ้นใช้หมุนเวียนได้จริงๆหลังจากเรือเกลเลียนจำนวนมากไหลผ่านโลกแห่งข้อมดหลังจากเงินเฟ้อจะน่าสนใจมากขึ้นอย่างแน่นอนความคิดแอลวอบอเข้ามาล็อกฮาร์ดรีบยับยั้งความคิดของเขาฉันได้ซื้อทุกอย่างที่ควรซื้อแล้วพูดให้ชัดขั้นตอนแรกของแผนผังของตรอกน็อคเทิร์นก็จบลงแล้วถึงเวลาเริ่มช่วงที่2แล้วนักล่าที่เก่งที่สุดมาในรูปแบบของเหยื่อนี่เป็นประโยคที่ลอพาร์ทคุ้นเคยในชีวิตที่แล้วและเขาจริงจังกับมันมากอย่างไรก็ตามกลุ่มพ่อมดแห่งสัตว์มืดที่อยู่ด้านหลังดูเหมือนจะทรงพลังมากและเขาสังเกตเห็นร่องรอยบางอย่างเป็นครั้งคราวเท่านั้นแต่ตัวเลขสุดท้ายยังไม่แน่ใจฉันต้องบอกว่าพ่อมดสัตว์มืดที่สามารถอยู่รอดได้ในตรอกน็อคเทิร์นและแม้แต่เปิดร้านมีแปรง2อันดังนั้นเขาจึงต้องระมัดระวังมากขึ้นถ้ารถคว่ำคงน่าเสียดายแอนดี้และคนอื่นๆเห็นร่างของชายในชุดดำกำลังเดินไปที่ทางเข้าของตรอกน็อคเทิร์นและหัวใจของพวกเขาก็เบิกบานอีกฝ่ายกำลังจะออกจากที่นี่ในที่สุดหากคู่ต่อสู้อยู่ในตรอกน็อคเทิร์นพวกเขาจะยิงได้ยากมากท้ายที่สุดถ้าคุณอยู่นอกตรอกน็อคเทิร์นนั่นคือพื้นที่รอบนอกไม่มีใครสนใจว่าคุณต้องการจะเคลื่อนไหวแต่ที่นี่ในพื้นที่หลักของตรอกน็อคเทิร์นทั้งหมดหากคุณต้องการเคลื่อนไหวจริงๆคุณจะแตะต้องกฎที่ไม่ได้พูดเมื่อปัญหาใหญ่ขึ้นมันจะยากมากอาจมีคนใช้ข้ออ้างเพื่อกำจัดมันออกไปคนในครอบครัวของฉันรู้เรื่องของตัวเองดีและถ้าเจอก็คงทำเหมือนกันใครจะปฏิเสธของถูกเดินตามหลังมองดูอีกฝ่ายเข้าใกล้ทางเข้าหรือทางออกพ่อมดสัตว์มืดทุกคนบีบไม้กายสิทธิ์แน่นด้วยประสบการณ์มากมายในการฆ่าและขโมยสินค้าช่วงเวลาที่คู่ต่อสู้กำลังจะจากไปคือช่วงเวลาที่ผ่อนคลายที่สุดและมีความเป็นไปได้สูงที่จะถูกฆ่าหรือมึนงงโชคดีที่คำสาปถูกวางไว้ที่นี่เพื่อจำกัดพื้นที่มิฉะนั้นหากฝ่ายตรงข้ามเปลี่ยนไปใช้การสะกดคำมีโอกาสล้มเหลวแน่นอนในไม่ช้าในสายตาของพวกเขาชายในชุดดำยืนอยู่ที่ทางออกยื่นไม้กายสิทธิ์ออกมาและแตะมัน 2-3 ครั้งคลิกๆเช่นเดียวกับที่กำแพงเคลื่อนที่ช็อกวิญญาณสลบเซอร์ไพรส์นอกกายเกือบจะในทันทีพวกเขาหลายคนร่ายคาถาสะกดจิตและจำกัดทุกประเภทที่พวกเขาถนัดและยิงใส่กันทีละนัดเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดพวกเขาไม่ได้ใช้คาถาสังหารโดยตรงอย่างไรก็ตามโปผัดเหมือนพูดผีคำสาปได้ผ่านร่างของชายในชุดดำแต่ก็ไม่มีผลในเวลาเดียวกันคลิกเสียงกระจกแตกดังมาจากข้างๆหูเมื่อมองไปด้านข้างจากหางตาก็พบกับร่างที่คุณเคยยืนอยู่ข้างหลังทันใดนั้นหัวใจฉันก็จมดิ่งลงจบแล้วดูเหมือนพวกเขาจะตกหลุมพรางวินาทีต่อมาพวกเขาก็ต้องตกตะลึงเมื่อพบว่าพวกเขากลับมาอยู่ในตรอกอีกครั้งแต่ทุกสิ่งรอบตัวเป็นสีเทาและสีขาวและมันก็เงียบมากราวกับว่ามันไม่เหมือนโลกแต่เป็นนรกกลุ่มคน7คนเห็นเหตุการณ์เช่นนี้บางคนสูญเสียบางคนกังวลและบางคนกลายเป็นคนคลั่งไคล้การค้นหาเพราะพวกเขาดูเหมือนจะเคยเห็นสิ่งที่คล้ายกันในหนังสือคลาสสิกบางเล่มพื้นที่ชั่วคราวดวนอวกาศเหล่าพ่อมดที่ดูเหมือนจะนึกถึงเรื่องนี้อุทานออกมาพ่อมดในชุดดำคนหนึ่งระมัดระวังตัวถึงกับหวาดกลัวเพื่อนของเขาที่พูดเร็วมากอธิบายให้เขาฟังว่าเราต้องร่วมมือกันนี่ควรเป็นคาถาอวกาศชั้นยอดว่ากันว่ามีเพียงพ่อมดระดับแนวหน้าเท่านั้นที่มีความสามารถและมักจะใช้ในกระบวนการดวลครั้งล่าสุดที่สามารถตรวจสอบได้ดัมเบิลดอร์ใช้มันในการดวลกับดาร์คลอร์ดกริมเดวัลรุ่นแรก
เมื่อได้ยินคำอธิบายของสหายและมองไปที่เงาดำที่ดูเหมือนจะเฝ้าดูพวกเขาจากระยะไกลกลุ่มพ่อมดสัตว์มืดกลุ่มหนึ่งดูตกใจและหวาดกลัวเล็กน้อยเอาใจทันใดนั้นพ่อมดสัตว์มืดหลายคนใช้พูดผีเพื่อพยายามหลบหนีร่างบางหยิบกุญแจประตูออกมาโดยตรงพวกเขาไม่ต้องการเผชิญหน้ากับพ่อมดชั้นนำโดยตรงอัปเกรดพื้นที่กระจกในโลกสีเทาขาวราวกับขุมนรกจู่ๆลูกบอลแสงขนาดลูกบาสเกตบอลก็ปรากฏขึ้นด้านบนเปล่งแสงสีขาวรกร้างขับไล่ความมืดมิดในตรอกแคบชาย7คนในเสื้อคลุมสีดำที่อยู่ด้านในรวมตัวกันการเคลื่อนไหวของพวกเขาเต็มไปด้วยความระมัดระวังและพวกเขามองตรงไปที่ฝั่งตรงข้ามบาซิลิสตัวใหญ่และชายสวมเสื้อคลุมสีดำยิ้มแปลกๆยืนอยู่บนนั้นคำรามเสียงคำรามของบาซิลิสทำให้ชายทั้ง7ในชุดคลุมสีดำดูระแวดระวังมากขึ้นและพวกเขาก็กำไม้กายสิทธิ์แน่นพวกเขาอยากไล่มนแต่ไม่กล้าทำผอลีผอลามเพราะกลัวจะทำให้อีกฝ่ายโกรธในขณะนี้ลอพาร์ทซึ่งยืนอยู่บนหัวของบาซิลิสมองดูผู้คนที่ระแวดระวังอยู่ไม่ไกลและดูเหมือนจะสัมผัสได้ถึงความตื่นตระหนกจากอีกฝ่ายด้วยรอยยิ้มครึ่งๆบนใบหน้าของเขาหูลอพาร์ทกระโดดเบาๆจากหัวของบาซิลิสและร่อนลงบนพื้นตรอกด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในเวลาเดียวกันคลิกตรอกแคบทั้งหมดและผนังทั้งสองด้านดูเหมือนจะได้รับผลกระทบปิดบนกำแพงเริ่มบิดงอตลอดเวลาบางครั้งก็ยื่นออกมาบางครั้งก็จมและบางครั้งก็เซหลังจากที่ลอพาร์ทร่อนลงสู่พื้นทุกก้าวที่เขาเดินกำแพงทั้งสองด้านของตรอกก็ลดระดับลงด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเผยให้เห็นพื้นที่มากขึ้นสำหรับตรอกแคบๆสเต็ปเหยียบคลิกในหูของคนทั้ง7ชายในชุดดำที่มีรอยยิ้มแปลกๆต่อหน้าเขาทุกย่างก้าวด้วยเหตุผลบางอย่างพร้อมกับเสียงกำแพงรอบๆเคลื่อนไหวเสียงฝีเท้าที่ชัดเจนมากดังขึ้นข้างๆหูและในขณะเดียวกันหัวใจก็เต้นด้วยความถี่คงที่โดยไม่รู้ตัวทุกครั้งที่ฝ่ายตรงข้ามก้าวไปหัวใจของเขาก็เต้นรัวสเต็ปบูมเหยียบบูมตามด้วยเสียงฝีเท้าที่ช้าแต่บีบคั้นอย่างยิ่งทีละก้าวหัวใจของทุกคนเต้นแรงและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆราวกับว่าพวกเขากำลังจะกระโดดออกไปฉันเพิ่งรู้สึกถึงออร่าที่ขัดขวางลงมาราวกับว่ามีภัยพิบัติอยู่ตรงหน้าฉันและฉันรู้สึกกดดันอย่างมากในหัวใจของฉันและแม้แต่ดวงตาของฉันก็ตกอยู่ในภวังค์ทำให้ฉันรู้สึกถึงการอยู่ยงคงกระพันสเต็ปคลิกดูเหมือนว่าเวลาจะผ่านไปนานและดูเหมือนว่าจะผ่านไปเพียงไม่กี่วินาทีในที่สุดชายในชุดดำยืนอยู่ไม่ไกลจากพวกเขาโดยไม่ขยับขณะที่กำแพงที่เคลื่อนไหวของตรอกก็หยุดลงช้าๆเผยให้เห็นพื้นที่ราบขนาดใหญ่และกว้างขวางหูขณะที่คู่ต่อสู้หยุดชั่วคราวหัวใจของเขาซึ่งเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มกลับสู่ปกติอย่างช้าๆซึ่งทำให้พ่อมดดำทั้ง7ถอนหายใจด้วยความโล่งงอกติดตามโดยนายท่านชายในชุดดำคนหนึ่งพูดอย่างขมขื่นไม่รู้สิมีอะไรให้เราช่วยไหมพวกเขาไม่ได้โง่เห็นได้ชัดว่านี่คือกับดักมุ่งเป้าไปที่ผู้ที่คิดว่าตนเป็นนักล่าแต่แท้จริงแล้วเป็นเหยื่อนี่เป็นเพียงการบังคับใช้กฎหมายฟิชชิ่งเสียงของชายชุดดำเงียบลงและล็อกฮาร์ดไม่ตอบทุกคนเห็นใบหน้ายิ้มแปลกๆบนหน้ากากสีดำที่จ้องมองมาที่พวกเขาอย่างเงียบๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาสัมผัสได้ว่าร่างกายของอีกฝ่ายเปล่งออร่าที่น่ากลัวซึ่งเต็มไปด้วยการฆ่าเลือดและความตายมายังพวกเขายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงและยังแข็งแกร่งขึ้นอีกด้วยหัวใจของฉันจมลงมากขึ้นเรื่อยๆและความกลัวของฉันก็ค่อยๆอื้อหือฟอในขณะเดียวกันบาซิลิสที่อยู่ข้างหลังเขาก็พ่นจดหมายงูออกมาและส่งเสียงขู่ฟอเสียงนี้แหบแห้งหน้าขนลุกเต็มไปด้วยความแปลกประหลาดและความชั่วร้ายและดูเหมือนว่าจะล้อเล่นกับอารมณ์ด้านลบของพวกเขานอกจากนี้โลกสีเทาและสีขาวที่ราวกับนรกแห่งนี้ยังสร้างแรงกดดันครั้งใหญ่ให้กับหัวใจของพ่อมดดำทั้ง7ในเวลาเดียวกันอันตรายที่ซ่อนอยู่ซึ่งเกิดจากการวิจัยระยะยาวเกี่ยวกับมดดำก็ค่อยๆปรากฏขึ้นเพราะความกลัวร่องรอยของความบ้าคลั่งเกิดขึ้นในใจของเขาเวลาผ่านไปทุกนาทีและทุกวินาทีหูเรียกพ่อมดดำทั้ง7รู้สึกราวกับว่าวันเวลาเป็นเหมือนปีออร่าของฝ่ายตรงข้ามเริ่มกดดันมากขึ้นเรื่อยๆทุกคนมาหายใจหนักขึ้นและหนักขึ้นการฆ่าฟันแอร์และลมหายใจแห่งความตายจะกระตุ้นประสาทของพวกเขาทำให้พวกเขาประหม่ามากขึ้นเรื่อยๆและไม้กายสิทธิ์ในมือก็แน่นขึ้นเรื่อยๆในที่สุดอวาดาเคดาวราพร้อมกับแสงสีเขียวปรากฏขึ้นดูเหมือนพ่อมดสัตว์มืดจะทนกับสิ่งเร้าดังกล่าวไม่ได้หรือผลข้างเคียงของการวิจัยระยะยาวเกี่ยวกับมนต์ดำเริ่มปะทุขึ้นคลั่งไคล้ทางอารมณ์เขาสาบแช่งความตายใส่ฝั่งตรงข้ามแล้วอวาดาเคดาวราในพริบตาเดียวลอพาร์ทซึ่งเตรียมพร้อมตั้งแต่เนิ่นๆโบกไม้กายสิทธิ์และพลังเวทจำนวนมากก็พุ่งออกมาแสงสีเขียวกระพริบและคำสาปสังหารที่ทรงพลังกว่าก็ปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วและยิงไปยังคำสาปสังหารฝั่งตรงข้ามอย่างรวดเร็วคาถาสังหารทั้งสองปะทะกันในพริบตาคาถาสังหารที่ลอพาร์ทไร้ในท่าบทขยี้ทำลายคาถาของฝ่ายตรงข้ามโดยตรงและพุ่งอย่างรวดเร็วราวกับพ่อมดดำไร้คาถาคนอื่นๆไม่มีเวลาตอบสนองฉันรู้สึกเพียงว่าลมหายใจแห่งความตายปรากฏขึ้นและในวินาทีต่อมาเพื่อนที่ฉันเพิ่งพบก็โดนคำสาปสังหารและเสียชีวิตเมื่อรู้สึกถึงพลังของคำสาปสังหารที่ร่ายโดยชายชุดดำที่มีใบหน้ายิ้มแปลกๆพ่อมดดำที่เหลืออีก6คนก็เงียบลงพวกเขาพบว่าหน้าเศร้าที่พวกเขาไม่คู่ควรเลยหากพวกเขาไม่กี่คนรวมพลังกันก็ยังมีชีวิตที่ริบหรี่แต่ปัญหาคือพวกเขาไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันเลยไม่ต้องพูดถึงว่านี่คือพื้นที่อื่นวิธีเว้นวรรคไม่ถูกต้องโดยสิ้นเชิงและพวกเขาไม่สามารถหลบหนีได้ทันทีที่ฉันคิดถึงสิ่งนี้ความรู้สึกสิ้นหวังในใจของฉันก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและความบ้าคลั่งในใจของฉันก็เริ่มปรากฏขึ้นเช่นกันในฐานะพ่อมดสัตว์มืดพวกเขาไม่ใช่คนขี้ขลาดโดยธรรมชาติที่รอการถูกฆ่าแม้ว่าจะต้องตายพวกเขาก็จะกัดกินกระดูกของกันและกันเมื่อพวกเขารวบรวมความกล้าที่จะต่อสู้จนตัวตายทันใดนั้น
อยากมีชีวิตอยู่หรืออยากตายเสียงเย็นได้เยือกดังขึ้นทำลายความกล้าที่ทั้ง6คนรวบรวมไว้เมื่อกี้อยู่ได้ใครจะอยากตายในขณะเดียวกันฉันพบว่าอารมณ์ของเพื่อนรอบตัวฉันรวมถึงตัวฉันเองด้วยเพราะคำพูดง่ายๆของอีกฝ่ายฉันสูญเสียการควบคุมไปอย่างสิ้นเชิงและรอยยิ้มเบี้ยวๆในใจก็แฝงความน่ากลัวไว้เห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายเชี่ยวชาญในการเล่นโดยใช้ความคิดและเขาคู่ควรกับการเป็นพ่อมดดำระดับแนวหน้าชำเลืองมองไปยังศพของสหายที่ตายอยู่ข้างๆจากนั้นมองดูแรงสังหารที่อีกฝ่ายปล่อยออกมาและบาซิลิสขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างหลังเขาพ่อมดดำจึงเลือกกงซินทันทีและพูดว่าอาจารย์ท่านต้องการให้เราทำอะไรหลังจากที่ลอพาร์ทได้ยินเขาก็ไม่ได้ตอบกลับทันทีแต่เขาโบกไม้กายสิทธิ์แทนและไม้กายสิทธิ์ก็สะบัดเบาๆกลางอากาศในสายตาของพ่อมดดำด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเครื่องหมายเวทมนต์สีทองอ่อน6ดวงปรากฏขึ้นในอากาศค่อยๆลอยเข้าหาพวกเขาในเวลาเดียวกันเสียงที่สั้นและเย็นชาของชายชุดดำที่อยู่ข้างหน้าเขาก็ดังขึ้นอีกครั้งยอมรับมีชีวิตอยู่ปฏิเสธตายเสียงนั้นแผ่วลงและในพริบตาแรงผลักดันมหาศาลก็กลับมาอีกครั้งคราวนี้ดูเหมือนพวกเขาจะได้กลิ่นแห่งความตายจากมันในเวลาเดียวกันบาซิลิสที่อยู่ข้างหลังก็เริ่มโผล่หัวออกมาช้าๆสายตาจับจ้องมาที่พวกเขาแม้ว่าพวกเขาจะสงสัยแต่ทำไมดวงตาของบาซิลิสที่พวกเขาเห็นเมื่อกี้ถึงไม่ตายแต่ลมหายใจแห่งความตายที่กระทบใบหน้าทำให้พวกเขาไม่มีเวลาคิดเรื่องนี้เขาทำได้เพียงจ้องไปที่ตราเวทสีทองซีที่อยู่ข้างหน้าเขาบินไปที่หน้าผากของเขาและพวกเขาก็ไม่กล้าขัดขืนแม้แต่น้อยพยายามทำจิตใจให้ผ่อนคลายเพราะกลัวว่าตราเวทจะหายไปพวกเขาเป็นพ่อมดสัตว์มืดไม่ใช่มือปราบมารจากกระทรวงเวทมนต์เพื่อโอกาสของชีวิตเลือกที่จะยอมจำนนโดยไม่เสียหน้ารู้สึกว่าตราเวทเข้าไปในร่างกายของคนทั้ง6ได้สำเร็จและฝังรากลึกในจิตวิญญาณของพวกเขาล็อกฮาร์ทพยักหน้าด้วยความพึงพอใจพ่อมดแห่งสัตว์มืดโดยทั่วไปแล้วจะกลัวอำนาจแต่ไม่มีศีลธรรมความกลัวตายวิธีที่ดีที่สุดในการปราบพวกมันทันใดนั้นก็เกิดความคิดขึ้นอาจารย์อย่าในพริบตาพ่อมดดำทั้ง6คุกเข่าลงบนพื้นเอามือปิดหัวร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดและร้องขอความเมตตาตราเวทที่อย่างรากลึกลงไปในจิตวิญญาณราวกับว่าได้รับข้อมูลบางอย่างแสงสีทองซีดยังคงส่องแสงปล่อยพลังงานอันร้อนแรงออกมาราวกับว่ามันต้องการที่จะละลายวิญญาณของพวกเขาแต่ไม่นานพลังงานที่แผดเผาก็หายไปและวิญญาณก็กลับมาเป็นปกติแต่ร่างกายของพวกเขาอ่อนปวกเปียกอยู่บนพื้นยังคงกระตุกไม่หยุดยังคงแสดงความเจ็บปวดที่เกิดจากการเผาวิญญาณของพวกเขาในตอนนี้ล็อบฮาร์ทพยักหน้าเล็กน้อยเมื่อเห็นพ่อมดแห่งสัตว์มืดทั้ง6ล้มลงบนพื้นสำหรับพ่อมดสัตว์มืดแล้วการรู้ว่าราคาของการทรยศเป็นสิ่งสำคัญมากวินาทีต่อมาล็อบฮาร์ทโบกมือเบาๆในไม่ช้าจุดสีทองอ่อน6จุดปรากฏขึ้นกลางอากาศทันทีหลังจากนั้นด้วยความคิดจุดแสงสีทองซีดก็ตกลงไปที่หน้าผากของพ่อมดดำทั้ง6จมลงไปในร่างของมันแทบจะทันทีในขณะนี้พ่อมดดำกระตุกอย่างอ่อนแรงบนพื้นวินาทีต่อมาภายใต้อิทธิพลของตราเวทความรู้สึกที่วิญญาณกำลังจะละลายหายไปทันทีแต่กลับมีลมหายใจที่เย็นและมีชีวิตชีวาวิญญาณเริ่มฟื้นตัวอย่างช้าๆและในเวลาเดียวกันพลังที่ระเบิดออกมาจากร่างกายมันเหมือนกับการอาบน้ำเย็นท่ามกลางอากาศร้อนจิตวิญญาณความโลภตามสัญชาตญาณของร่างกายความกระหายความหวังที่มากขึ้นแต่ไม่นานมันก็หายไปอย่างกระทันหันและตอนนี้ฉันก็ทำได้แค่จำการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของฉันอย่างตะกละตะกรามทันใดนั้นก็ค้นพบว่าดวงวิญญาณที่ถูกมนต์ดำกัดกร่อนได้ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยและความมีชีวิตชีวาของร่างกายก็แข็งแกร่งขึ้นในระดับหนึ่งเช่นกันแม้ว่าจะมีไม่มากแต่ความหมายเบื้องหลังนี้ก็เพียงพอที่จะทำให้พวกเขาจินตนาการได้เกือบจะในทันทีที่พวกเขาฟื้นคืนแรงพวกเขาก็ลุกขึ้นยืนหันหน้าไปทางล็อบฮาร์ทตรงข้ามเขาคุกเข่าข้างหนึ่งบนพื้นก้มศีรษะลงถือไม้กายสิทธิ์ในมือทั้งสองข้างและชูไม้กายสิทธิ์ขึ้นเหนือศีรษะตามธรรมเนียมของการยอมจำนนในโลกพ่อมดแม่มดจงสาบานว่าจะจงรักภักดีต่อเจ้านายของคุณล็อกฮาร์ทมองดูการแสดงของพ่อมดสัตว์มืดทั้ง6พยักหน้าอย่างพึงพอใจพระคุณและฤทธานุภาพได้รับพร้อมกันเมื่อได้รับฤทธานุภาพแล้วพระคุณก็ต้องสำแดงด้วยความภักดีจำเป็นต้องได้รับการหล่อหลอมจุดสีทองอ่อนในตอนนี้คือกระดูกงูที่หักซึ่งผ่านกระบวนการในระดับหนึ่งแล้วผลที่ได้ดีมากมีผลต่อจิตวิญญาณและร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและปริมาณที่มากขึ้นยังสามารถยืดอายุได้อีกด้วยสามารถซ่อมแซมได้เหมือนฟันเฟืองของมนต์ดำหรือความเสียหายของวิญญาณคุณต้องรู้ว่ากลุ่มมือสามารถฟื้นคืนชีพได้ด้วยความช่วยเหลือของกระดูกงูและการฟื้นฟูวิญญาณเพียงอย่างเดียวนั้นไม่คุ้มค่าที่จะกล่าวถึงและฟังก์ชันดังกล่าวเป็นเพียงความฝันของพ่อมดสัตว์มืดภายใต้การยั่วยุเช่นนี้ล็อบฮาร์ทไม่เชื่อว่าพ่อมดแห่งสัตว์มืดเหล่านี้ไม่ได้ทำงานอย่างเต็มที่ทันใดนั้นความคิดก็แอลวอบอเข้ามาล็อบฮาร์ทก้าวไปข้างหน้าและหยิบไม้กายสิทธิ์ที่ถืออยู่ในมือออกมาทีละอันตามธรรมเนียมยอมรับความจงรักภักดีของพวกเขาพ่อมดแห่งความมืดทั้ง6ถอนหายใจด้วยความโล่งอกหลังจากรู้สึกว่าไม้กายสิทธิ์ของพวกเขาหายไปความเจ็บปวดในตอนนี้เพียงพอแล้วที่พวกเขาไม่กล้าทรยศและพลังงานประหลาดเมื่อกี้ทำให้พวกเขากระตือรือร้นมากยิ่งขึ้นผู้ทรยศตายซะผู้ที่มีส่วนร่วมจะได้รับรางวัลตราบเท่าที่คุณทำภารกิจที่ฉันมอบให้คุณสำเร็จไม่ว่าจะเป็นความรู้เวทมนต์ไอเทมเวทมนต์หรือแสงแห่งชีวิตในตอนนี้ทั้งหมดอาจได้รับรางวัลสำหรับคุณได้ยินชัดไหมเสียงเย็นชาดังขึ้นพ่อมดดำที่คุกเข่าครึ่งหนึ่งอยู่บนพื้นพูดพร้อมกันฟังให้ดีนะอาจารย์ความตั้งใจของคุณคือภารกิจของเราในขณะเดียวกันชื่อของ Light of Life ก็ตราตรึงอยู่ในหัวใจของพวกเขา
หากได้รับโอกาสพวกเขาจะอยากได้มันอีกครั้งอย่างแน่นอนเพื่อฟื้นฟูจิตวิญญาณและยืดอายุขัยของพวกเขาลุกขึ้นไปหยิบไม้กายสิทธิ์ของคุณล็อกฮาร์ทพูดเบาๆแล้วโบกมือไม้กายสิทธิ์6อันในมือของเขาลอยอยู่ต่อหน้าทุกคนพ่อมดแห่งศาสตร์มืดทั้ง6ลุกขึ้นหยิบไม้กายสิทธิ์ในมือแล้วจ้องมองไปที่เจ้านายของพวกเขาที่อยู่ข้างหน้าพวกเขาเอาล่ะแนะนำตัวตนที่แท้จริงของคุณน้ำเสียงเย็นชาของล็อกฮาร์ทฟังขึ้นและน้ำเสียงของเขาแฝงไปด้วยความสนุกสนานหลังจากได้ยินเรื่องนี้พ่อมดดำรู้สึกอายเล็กน้อยแต่พวกเขาไม่กล้าขัดคำสั่งของเจ้านายบางคนก็ถอดหน้ากากออกและบางคนก็โบกไม้กายสิทธิ์ใส่ตัวเองเพื่อทำลายมนต์สะกดบางอย่างยิ่งไปกว่านั้นหลังจากถอดหน้ากากออกเขาก็ดื่มยาวิเศษ1ขวดซึ่งยกเลิกฤทธิ์ของยาต้มผสมและกลับคืนสู่สภาพปกติในที่สุดพ่อมดศาสตร์มืดที่คุ้นเคย6คนก็ปรากฏตัวต่อหน้าล็อกฮาร์ทในทางกลับกันล็อกฮาร์ทไม่ขยับยังคงสวมหน้ากากสีดำพร้อมรอยยิ้มแปลกๆและมองดูทุกคนสำหรับพ่อมดศาสตร์มืดที่เพิ่งยอมจำนนตัวตนที่ไม่รู้จักมีแนวโน้มที่จะมีผลในการยับยั้งและสร้างความหวาดกลัวได้ง่ายกว่าต่อมาตามการทำงานหนักและพรสวรรค์ของพวกเขามีสิทธิ์ที่จะได้เห็นใบหน้าที่แท้จริงของเขาและเข้าร่วมในอำนาจของเขามิฉะนั้นมันก็เป็นแค่อาหารสัตว์เขามีความชอบพอๆกันสำหรับพ่อมดศาสตร์มืดอาจารย์ผมชื่อแอนดี้จอห์นสันจากร้านหนังสือแอนดี้อาจารย์ผมเฟสคราวจากแฟนตาสติกบีสต์ในไม่ช้าทุกคนก็แนะนำตัวเองและล็อกฮาร์ทพยักหน้าด้วยความพึงพอใจหลังจากได้ยินเรื่องนี้เจ้านายสัตว์วิเศษที่เขาต้องการก็อยู่ในหมู่พวกเขาด้วยดูเหมือนว่าภายหลังเขาจะเก็บเกี่ยวได้ดีผ่านช่องทางของเขายังมีเซธโทมัสที่เชี่ยวชาญในการขายของที่ขโมยมาในอนาคตของบางอย่างที่ขายไม่สะดวกก็สามารถขอยืมจากเขาได้ฉันต้องบอกว่าคอปเทอร์เนเล่เป็นสถานที่ที่มีความสุขของเขาจริงๆอาจารย์นี่คือเกลเลียนของคุณและโฉนดร้านหนังสือแอนดี้พ่อมดดำรีบหยิบถุงขยายอวกาศออกมาและยกยอเขาเกลเลียนลำนั้นที่ล็อกฮาร์ทจ่ายให้กับหนังสือมนต์ดำการกระทำของแอนดี้ดูเหมือนจะเตือนคนอื่นๆพ่อมดแห่งศาสตร์มืดทุกคนหยิบเกลเลียนหรือสิ่งของเวทมนต์ที่พวกเขาเคยแลกเปลี่ยนมาก่อนราวกับว่าพวกเขาต้องการส่งคืนให้เจ้านายเก่าของพวกเขาอย่างไรก็ตามมีคนน้อยมากที่ออกโฉนดที่ดินโดยตรงเหมือนแอนดี้แม้ว่าพ่อมดศาสตร์มืดส่วนใหญ่จะให้คำมั่นว่าจะจงรักภักดีแต่พวกเขาก็ยังมีการคำนวณของตัวเองคืนของที่ควรคืนไปหมดแล้วคนใหญ่คนโตอย่างนายไม่ควรดูถูกของสะสมหากคุณสามารถลดการสูญเสียได้ก็จะดีกว่าที่จะลดหลังจากเห็นมันล็อกฮาร์ทก็โบกมือแล้วพูดว่าคุณรับไปเถอะมันไม่มีอะไรสำหรับฉันในอนาคตสิ่งที่ฉันจะบอกคุณต้องใช้เกลเลียนยังคงเป็นประโยคเดิมตราบใดที่ทำได้ดีฉันจะตอบแทนคุณอย่างสมน้ำสมเนื้อต่อไปสิ่งที่คุณต้องทำคือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตระกูลเลือดบริสุทธิ์ในตรอกนอกเทินโชคชะตามีสัตว์วิเศษบางอย่างที่ต้องรวบรวมผ่านช่องทางของคุณฉันจะให้พวกมันจากจินแกลลอนโดยทั่วไปมีทันเดอร์เบิร์ดคนอื่นๆหากมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องก็รายงานให้ทันเวลาแอนดี้หนังสือเวทมนต์มุ่งเน้นไปที่การค้นหาบางอย่างเกี่ยวกับอักษรรูนโบราณและหลังจากนั้นล็อกฮาร์ทก็เริ่มบอกพ่อมดศาสตร์มืดทุกคนว่าต้องทำอะไรตามความคิดของเขาเองขยายแผนผังของตรอกนอกเทินเพิ่มเติมตรอกนอกเทินสถานที่รวมตัวของพ่อมดศาสตร์มืดพ่อมดศาสตร์มืดที่สามารถอยู่รอดที่นี่ได้ล้วนเก่งกาจและเป็นแหล่งพลังการต่อสู้ที่ดีมากโรงหล่อเงินสดแกเลียนลอนดอนตะวันออกพึ่งหืมๆในพื้นที่โรงงานอันกว้างขวางมีเครื่องจักรหล่อโลหะสีขาวเงินแม่นยำซับซ้อนและเพรียวบาง10เครื่องและทำงานอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดเสียงฮัมที่ด้านขวาล่างของเครื่องมีโลโก้ข้อความกระพริบชัดเจนมากสตาร์อินดัสทรีด้านล่างมีฝากลมๆพร้อมคำเล็กๆว่า Arc Reactor พื้นผิวและทั้งสองด้านของแต่ละเครื่องถูกปิดด้วยชั้นกระจกใสเพื่อสร้างพื้นที่ปิดและปราศจากฝุ่นผ่านฝาครอบแก้วคุณจะมองเห็นพื้นที่ภายในที่ปิดสนิทของเครื่องจักรและแขนกลขนาดเล็กจำนวนมากกำลังทำงานไม่หยุดวัตถุภายในเครื่องที่คล้ายกับเหรียญทองจะถูกดึงเทและอื่นๆอย่างต่อเนื่องในที่สุดก็เกิดเป็นรูปลักษณ์ของเกลเลียนสีทองวิ่งถอยหลังดิงอพร้อมกับเสียงที่คมชัดของดิ้งเครื่องกระพริบเป็นสีแดงและนางฟ้าที่ยืนอยู่ตรงกลางของเครื่องมีปฏิกิริยาทันทีเอื้อมมือทั้งสองข้างไปที่รอยฝ่ามือทั้งสองบนเครื่องทันทีและหลังจากสัมผัสแล้วให้ใส่พลังเวทลงไปหลังจากนั้นไม่นานวิงอมีเสียงแหลมดังอีกครั้งและไฟสีแดงก็เปลี่ยนเป็นไฟสีเขียวเห็นอย่างนี้ก็อบลินก็ยื่นมือออกมาอีกครั้งสายตาของเขาจับจ้องไปที่โกแกเลียนที่ยังสร้างไม่เสร็จภายในเครื่องอารมณ์ต่างๆเช่นความกระตือรือร้นความตื่นเต้นความโลภและอื่นๆแอลวอร์บอเข้ามาในดวงตาของเขาแต่ไม่นานราวกับกำลังคิดอะไรบางอย่างรังสีแห่งความกลัวปรากฏขึ้นในดวงตาของเขาและเขารีบเอาความคิดเหล่านั้นกลับคืนสู่หัวใจของเขาอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันก๊อบลินบรูโน่ยืนอยู่หน้าเครื่องในจุดหนึ่งเฝ้าดูทุกย่างก้าวของก๊อบลินในตอนนี้รวมถึงแววตาที่เปลี่ยนไปด้วยประกายแห่งความพึงพอใจฉายวาบในดวงตาของเขาจากนั้นเขาก็หันหน้าไปและยกย่องก๊อบลินที่อยู่ถัดจากเครื่องจักรอีก9ตัวเสียงดังตอนนี้การแสดงของดิกสมบูรณ์แบบเขาตอบสนองอย่างทันท่วงทีฉีดพลังเวทมนต์ในปริมาณที่เหมาะสมและปฏิบัติตามที่อบรมมาครบถ้วนไม่มีขาดตกบกพร่องในสักวันฉันขอประกาศว่าผู้ชนะรางวัลการแสดงที่ดีที่สุดในวันนี้คือดิกและรางวัลคือเกลเลียนทองคำทุกคนทำงานหนักตราบใดที่คุณทำตามที่กำหนดเจ้านายจะไม่ตระหนี่กับรางวัลเมื่อก๊อบลินชื่อดิกได้ยินเธอก็หันศีรษะไปอย่างตื่นเต้นพร้อมกับยิ้มบนใบหน้าของเธอและพูดอย่างขอบคุณว่าขอบคุณคุณบรูโน่ฉันจะทำงานนี้ให้ดีสำหรับนายอย่างแน่นอนและสร้างเกลเลียนเพิ่มเติมก๊อบลินตัวอื่นที่ยืนอยู่หน้าเครื่องจักรก็มองบูดิกอย่างอิจฉาหลังจากได้ยินสิ่งนี้ด้วยแววตาตื่นเต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้เห็นบรูโน่มอบเกลเลียนทองคำให้ดิกความกระตือรือร้นในดวงตาของเขาก็ชัดเจนในตัวเอง
จากนั้นเขาก็มุ่งความสนใจไปที่เครื่องจักรที่อยู่ข้างหน้าเขาอย่างรวดเร็วเฝ้าดูทุกการเคลื่อนไหวของจินเจียลองภายในเครื่องจักรทุกวันคุณบรูโน่จะให้รางวัลกอบลินเป็นเกลียวเหรียญทองคำสำหรับผลงานที่ดีและมันจะถูกมอบให้ทันทีโดยไม่ผัดวันประกันพรุ่งในบรรดาเอลฟ์10คนโดยทั่วไปมี5หรือ6คนที่ชนะมันและบางคนชนะ2ครั้งด้วยซ้ำตราบเท่าที่คุณทำงานหนักบางทีรางวัลแกเลียนในวันพรุ่งนี้อาจเป็นของคุณกอบลินบรูโน่เห็นการเคลื่อนไหวของกอบลินทุกตัวต่อหน้าเครื่องจักรทั้ง10ตัวและพยักหน้าอย่างพึงพอใจคุณได้รับการสอนจากอาจารย์จะดีกว่ากอบลินที่เพิ่งรับเข้ามาใหม่เหล่านี้จะต้องได้รับการกระตุ้นให้ทำงานหนักแน่นอนการลงโทษเป็นสิ่งสำคัญไม่อย่างนั้นนิสัยโลภของกอบลินพวกนี้คงไม่กล้าทำอะไรแน่ๆเมื่อถึงเวลานั้นถ้ามันกระทบหรือแม้กระทั่งทำลายการทำงานของเครื่องจักรมันจะเกิดปัญหาใหญ่จากนั้นตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรทั้ง10นี้ต่อไปทุกครั้งที่ฉันเดินไปที่ส่วนท้ายของเครื่องจักรฉันจะเหลือบไปเห็นกล่องใสด้านล่างซึ่งมีโกแกเลียนที่ผ่านกระบวนการแล้วนายสมควรเป็นนายเนื่องจากฉันสามารถคิดวิธีที่สะดวกในการไล่โกแกเลียนได้หากพวกเขาได้รับอนุญาตให้หล่อมันเองโดยทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเป็นเวลา1สัปดาห์มันจะไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับเครื่องจักรเหล่านี้ที่ทำงานเป็นเวลา1ชั่วโมงไม่มีอะไรนอกจากเครื่องจักรที่ทำโดยมาร์เกิลนี้ถูกเอาอกเอาใจสถานที่ที่พวกเขาถูกวางไว้ยังคงพิถีพิถันและไม่สามารถปรากฏในที่ที่มีพลังเวทมนต์ได้เมื่อปรากฏพวกเขามีแนวโน้มที่จะล้มเหลวเป็นพิเศษพวกเขาสามารถมาถึงสถานที่ที่มาร์เกิลอาศัยอยู่เท่านั้นเป็นเช่นนี้ในโลกใหม่และเมื่อกลับสู่โลกพ่อมดก็เช่นเดียวกันเฮ้มันจะดีมากถ้ามีที่ว่างในกระเป๋าเดินทางวิเศษของเจ้าของเมื่อคิดแล้วกอบลินบรูโน่ยังคงเฝ้าสังเกตทุกการเคลื่อนไหวของกอบลินเหล่านี้ต่อไปกอบลินพวกนี้เพิ่งถูกเขาคัดเลือกเมื่อไม่นานมานี้ไม่เพียงแต่เลอะเทอะแต่พวกมันยังมีนิสัยที่ไม่ดีอีกด้วยถ้าไม่ใช่เพราะการฝึกพิเศษของอาจารย์ควบคู่ไปกับบทบาทของการสร้างแบรนด์ด้วยเวทมนต์ก็มีการกำกับดูแลที่เข้มงวดของมันเองด้วยบรูโน่เชื่อว่าด้วยธรรมชาติที่โลกเงินของกอบลินเหล่านี้ต้องมีการขโมยแน่นอนและแม้แต่เครื่องจักรก็อาจมีปัญหาได้นอกจากจำนวนการขโมยแล้วถ้ามันกระทบต่อแผนการของเจ้านายความตายทั้งหมดจะต้องถูกตำหนิจริงๆหลังจากคิดเรื่องนี้บรูโน่สังเกตทุกการเคลื่อนไหวของกอบลินอย่างระมัดระวังเพื่อดูว่าตัวไหนจริงจังพอและเชื่อฟังในอนาคตคุณสามารถเลื่อนตำแหน่งให้เขาและช่วยตัวเองดูแลได้ทันใดนั้นเองพึ่มพอเท่าทรงกลมสีแดงเปลวเพลิงเปิดออกและมีร่างหนึ่งก้าวออกมาจากมันเมื่อเห็นฉากนี้บรูโน่รีบไปข้างหน้าและพูดด้วยใบหน้าที่ประจบสอบรออาจารย์ยินดีให้ตรวจสอบภายใต้คำแนะนำอันชาญฉลาดของคุณอาจารย์นางฟ้าทั้งหมดเริ่มเชี่ยวชาญการใช้เครื่องจักรอย่างเชี่ยวชาญราวกับว่าได้รับการชุบตัวด้วยฤดูใบไม้ผลิที่2ของนางฟ้าและออกไปทั้งหมดเมื่อได้ยินคำพูดประจบประแจงของบรูโน่ล็อกฮาร์ทก็ไม่แปลกใจและเดินตรงไปข้างหน้าเพื่อสังเกตการเคลื่อนไหวของกอบลินที่อยู่ด้านหน้าเครื่องขณะที่บรูโน่ยังคงพิมพ์คำนำที่ประจบสอบรออยู่ข้างหลังกอบลินที่กำลังเข้าใกล้อดีตคนงานเห็นเจ้านายของเขาล็อกฮาร์ทกำลังมาเขาจึงตั้งสมาธิกับมันอย่างรวดเร็วจ้องไปที่เครื่องจักรที่อยู่ตรงหน้าเขาและแซงทำเป็นว่ากำลังทำงานหนักเจ้านายของพวกเขานี้ใจกว้างในแง่ของความเอื้ออาทรแต่เคร่งครัดพวกเขาไม่ต้องการสัมผัสกับความเจ็บปวดจากการละลายและแยกวิญญาณของพวกเขาอีกครั้งในไม่ช้าล็อกฮาร์ทมองดูเครื่องจักรทั้ง10เครื่องแล้วพยักหน้าอย่างพึงพอใจแม้ว่ากอบลินเหล่านี้จะถูกคัดเลือกมาไม่นานแต่ประสบการณ์ในการทำงานของพวกเขายังค่อนข้างน้อยนอกจากนี้เครื่องจักร9ใน10เครื่องยังคัดลอกมาจากคาถาคัดลอกและพวกเขาจำเป็นต้องเติมพลังเวทมนต์ให้ทันเวลาเพื่อรักษาการดำรงอยู่ของพวกมันดังนั้นประสิทธิภาพการผลิตจึงลดลงอย่างมากถึงกระนั้นเขาก็ดูหมายเลขบนเครื่องจักรอย่างคร่าวๆตอนนี้มี10เครื่องถึงตอนนี้ประมาณ1สัปดาห์มีการผลิตทองคำเกลเลียนเกือบ 10,000 เกลเลียนสำหรับเขาฉันเชื่อว่าหลังจากกลุ่มกอบลินมีความเชี่ยวชาญและหลังจากที่โทนี่ไล่เครื่องจักรใหม่ประสิทธิภาพการผลิตจะได้รับการปรับปรุงต่อไปความคิดแอลวอบอเข้ามาและบรูโน่ที่อยู่ข้างๆก็หยุดแนะนำในเวลาที่เหมาะสมแต่เขาก็ยังเดินตามหลังมาเพื่อที่ว่าเมื่อเจ้าของต้องการจะได้ขึ้นไปให้บริการโดยเร็วที่สุดตอนนี้เขาไม่ได้แค่ดูแลความมั่งคั่งจำนวนมากเช่นเกลเลียนทองคำเท่านั้นแต่ยังรวมถึงกอบลินด้านล่างด้วยเขาสามารถทำนายได้ว่าสิทธิและสถานะของเขาจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตเอาละตราบใดที่คุณไม่ตามหลังไล่ตามเจ้านายให้ทันและทำให้เจ้านายพอใจเมื่อนึกถึงสิ่งนี้บรูโน่มองไปรอบๆโรงหล่อทองแกลลอนเล็กๆแห่งนี้เป็นแรงสนับสนุนสำคัญให้เขาก้าวไปสู่จุดสูงสุดของชีวิตตามความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับเป้าหมายของปรมาจารย์จะมีเครื่องจักรมากขึ้นเรื่อยๆและกอบลินมากขึ้นเรื่อยๆที่รับผิดชอบการจัดการสำหรับกอบลินที่กริงก็อตส์พี่ๆคุณต้องรู้ว่าเจ้านายของคุณเริ่มที่จะเข้าใจประตูที่นำไปสู่โลกใหม่และนั่นคืออนาคตของโลกพ่อมดแม่มดกริงก็อตส์ขยะทั้งนั้นในฐานะที่เรียกว่าแขนกั้นขวางรถเกินกำลังพวกเขากำลังพูดถึงเมื่อนึกถึงสิ่งนี้ความตื่นเต้นภายในใจของบรูโน่ก็เพิ่มขึ้นไปอีกระดับหนึ่งตามหลังล็อกฮาร์ทเจ้านายของเขาทุกย่างก้าวเขาแทบจะกระดิกหางแสดงความจงรักภักดีในขณะนี้ล็อกฮาร์ทกำลังใช้ตราเวทมังกรทองเพื่อตรวจจับอารมณ์ของนางฟ้าที่เพิ่งรับใหม่เหล่านี้ท้ายที่สุดแล้วพวกเขาคือผู้มาใหม่และเป็นคนที่มีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหามากที่สุดในระยะแรกเราต้องโฟกัสกับมันแต่จะง่ายยกว่าที่จะพูดถึงมันในภายหลังจากนั้นครู่หนึ่งเขาก็พยักหน้าเล็กน้อยดูเหมือนว่าบรูโน่จะจัดการได้ดีแม้ว่าจะมีข้อบกพร่องเล็กน้อยแต่ก็มีผลกระทบเพียงเล็กน้อยและความกระตือรือร้นในการทำงานของเขายังคงอยู่ในระดับสูงต่อมาคุณสามารถเพิ่มภาระให้บรูโน่ได้อีกความคิดเปลี่ยนไปล็อกฮาร์ทกระซิบบรูโน่อาจารย์ผมอยู่นี่บรูโน่รีบเดินไปข้างหน้าและพูดว่าเกิดอะไรขึ้นโปรดบอกผมด้วยทำความสะอาดเรือเกลเลียนที่เสร็จแล้วล็อกฮาร์ทสั่งเบาๆตามฉันมาเพื่อทำขั้นตอนสุดท้ายให้เสร็จ
โอเคมาสเตอร์บรูซพยักหน้าด้วยความตื่นเต้นทันทีหลังจากนั้นเขามองไปรอบๆและโบกมือเบาๆทันใดนั้นกล่องใส่ที่ส่วนท้ายของเครื่องสีขาวเงินเรียวบางแต่ละเครื่องก็เปิดออกโกแกเลียนที่ผ่านการแปรรูปจำนวนมากลอยอยู่เหนืออากาศเช่นเดียวกับบรูโน่จากนั้นเข้าไปในถุงขยายอวกาศที่ลอยอยู่กลางอากาศหลังจากทุกอย่างจบลงบรูโน่พูดกับก๊อบลินทั้งหมดว่าพวกนายทำงานต่อไปดิจะดูแลทุกคนและถ้านายมีปัญหาอะไรก็รายงานฉันต่อไปขณะที่เขาพูดเขาพยักหน้าเล็กน้อยให้เอลชื่อดิกหลังจากที่ดิกได้ยินเขาก็ตอบเสียงดังตกลงนายท่านหลังจากที่บรูโน่ได้ยินเขาถือกระเป๋าขยายอวกาศในมือทั้งสองข้างหันกลับมาทันทียื่นให้ล็อกฮาร์ทผู้เป็นนายของเขาพูดอย่างประจบสอบรอว่าอาจารย์ทุกอย่างเรียบร้อยดีและเราจะไปเมื่อไหร่ก็ได้หลังจากที่ล็อกฮาร์ทได้ยินเขาไม่ได้พูดอะไรมากพยักหน้าช้าๆแล้วยื่นไม้กายสิทธิ์ออกรูดเบาๆประตูมิติสีแดงเพลิงก็เปิดออกล็อกฮาร์ทก้าวเข้ามาบรูโน่ตามมาสำหรับก๊อบลินในโรงหล่อจินแกลอนทั้งคู่ไม่ได้พูดอะไรมากสัญญาเวทมนต์เป็นเพียงเพื่ออะไรไม่ต้องพูดถึงตราวิเศษมังกรทองคุณต้องรู้ว่าโรงหล่อจินแกลอนในปัจจุบันเป็นแกนหลักที่ล็อกฮาร์ทให้ความสำคัญมากที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้โรงงานได้รับอิทธิพลจากมักเกิลหรือพ่อมดคาถาชั้นไร้มานานแล้วไม่เพียงแต่มีคาถาป้องกันมักเกิลเท่านั้นแต่ยังมีคาถาที่จำกัดการเคลื่อนที่ในอวกาศและแม้แต่วางกับดักเวทมนต์รอบๆโรงงานหากพ่อมดเข้ามาโดยบังเอิญหรือก๊อบลินต้องการจากไปการถูกจับหรือตายคือจุดจบของพวกเขากริงโกรธห้องใต้ดินใต้ดินห้องเก็บของล็อกฮาร์ทพื้นที่ห้องนิรภัยที่ปิดอยู่ดูว่างเปล่าเล็กน้อยมีเพียงเกลเลียนทองสองสามกองที่กระจัดกระจายอยู่บนพื้นนี่เป็นเพราะล็อกฮาร์ทรู้สึกว่าห้องนิรภัยนั้นว่างเปล่าและกระตุ้นให้เกิดความสงสัยได้ง่ายเขาจึงเก็บบางส่วนไว้ทันใดนั้นเองพอเท่าทรงกลมสีแดงเปลวเพลิงเปิดออกและร่างสองร่างร่างหนึ่งสูงและอีกหนึ่งร่างเตี้ยก้าวออกมาจากมันถ้าก๊อบลินแห่งกริงกอตส์เห็นสิ่งนี้พวกมันจะต้องเบิกตากว้างด้วยความประหลาดใจและถึงกับหวาดกลัวอย่างแน่นอนกริงกอตส์สร้างเวทมนต์เพื่อจำกัดการเคลื่อนที่ในอวกาศแต่เนิ่นๆเพื่อรับรองความปลอดภัยของทรัพย์สินพ่อมดเข้ามาและสามารถเข้าถึงห้องนิรภัยได้ผ่านการขนส่งที่พวกเขาจัดให้เท่านั้นวิธีนี้มีเพียงรับประกันความปลอดภัยของห้องนิรภัยใต้ดินเท่านั้นในขณะเดียวกันหากพ่อมดดำแอบเข้ามาเขาสามารถสกัดกั้นและจับตัวเขาได้อย่างสมบูรณ์โดยอาศัยข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ของเขานี่เป็นหนึ่งในมาตรการรักษาความปลอดภัยหลักของกริงโกตในขณะนี้ล็อกฮาร์ทมองดูสภาพแวดล้อมของห้องนิรภัยของเขาและพยักหน้าเล็กน้อยเขาเก็บห้องนิรภัยนี้ไว้เพื่อกำหนดจุดเคลื่อนย้ายทางไกลที่ปลอดภัยเพื่อไม่ให้เข้าไปในห้องนิรภัยใต้ดินของกริงโกตในภายหลังเมื่อความคิดพลิกผันล็อกฮาร์ทบอกบรูโน่ที่อยู่ข้างๆว่าบรูโน่เอาแกลเลียนออกมาลองดูสิแล้ววิสัยทัศน์ของคุณล่ะเมื่อได้ยินเช่นนี้บรูโน่รีบเปิดถุงขยายอวกาศในมือของเขาเททองแกลเลียนที่แปรรูปแล้วนับพันออกจากมันกองเป็นกองตามจำนวนที่แตกต่างกันและเรียงเป็นแถวในขณะเดียวกันให้หลับตาและสัมผัสถึงสภาพแวดล้อมอันมหัศจรรย์ของห้องนิรภัยใต้ดินทั้งหมดและอิทธิพลของมันที่มีต่อจินแกลอนณเวลานี้ล็อกฮาร์ทรู้สึกเงียบๆว่าเขาเข้าไปในห้องนิรภัยใต้ดินครั้งล่าสุดพูดให้แม่นยำเขาแอบเข้าไปในสถานที่ที่ก๊อบลินมาสเตอร์เรียนปืนวิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาอีกครั้งเขาสามารถทิ้งรอยประทับเวทมนต์ไว้ได้ในไม่ช้าเขาก็สัมผัสได้อีกครั้งครั้งนี้เขาจะตรวจสอบเพื่อดูว่าเขาสามารถรับข้อมูลที่เป็นความลับเพิ่มเติมได้หรือไม่เหนือสิ่งอื่นใดการได้รับวิธีการร่ายปืนเวทมนต์ก็เป็นเรื่องดีเช่นกันขณะที่ล็อกฮาร์ทกำลังคิดบรูโน่ที่อยู่ข้างๆก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมองไปที่ล็อกฮาร์ทผู้เป็นนายของเขาเขาลังเลที่จะพูดหลังจากที่ล็อกฮาร์ทเห็นหัวใจของเขาก็เต้นรัวเล็กน้อยและเขาก็ถามว่าพูดหน่อยบรูโน่อาจารย์หลังจากการวิเคราะห์ของฉันความคิดของเราเป็นไปได้ในทางทฤษฎีบรูโน่ตอบด้วยความลังเลแต่อาจใช้เวลานานกว่านี้อาจใช้เวลาอย่างน้อย 3-4 เดือนหรือครึ่งปีหรือนานกว่านั้นเมื่อได้ยินเช่นนี้ล็อกฮาร์ทมองบรูโน่ด้วยสายตาเย็นชาซึ่งสร้างแรงกดดันอย่างมากต่อบรูโน่บรูโน่อธิบายอย่างรวดเร็วอาจารย์นี่เป็นเพราะความจริงที่ว่าเราต้องเปลี่ยนจำนวนโกแกเลียนหากมีเพียงหลายสิบหรือหลายร้อยชิ้นอาจใช้เวลาสั้นลงอย่างไรก็ตามจำนวนพื้นฐานที่สุดของเราคือหลักพันหรือหลายหมื่นเวลาที่ใช้ในการแปลงร่างจะนานขึ้นโดยธรรมชาติเมื่อได้ยินเช่นนี้ล็อกฮาร์ทขมวดคิ้วเล็กน้อยเขาเข้าใจเหตุผลแต่แผนการของเขาจะรอช้าไม่ได้เขาถอนหายใจเบาๆในใจโชคดีที่เขามีแผนบีแม้ว่าอาจมีอันตรายแอบแฝงอยู่บ้างแต่ผลกระทบก็ไม่ควรมากเกินไปในเวลานี้บรูโน่ที่สังเกตสถานการณ์อยู่ก็รีบพูดวิธีที่เขาเพิ่งคิดได้อาจารย์ฉันคิดว่าวิธีที่นอกจากจะได้เกลเลียนอย่างรวดเร็วแล้วยังสร้างปัญหาให้กอริงกอตอด้วยเมื่อได้ยินเช่นนี้ล็อกฮาร์ทก็ขมวดคิ้วมองไปที่บรูโน่และทำท่าให้เขาพูดต่อท่านอาจารย์เห็นไหมการแปลงแกลเลียนเหล่านี้ต้องใช้เวลาบรูโน่ชี้ไปที่แกลเลียนที่อยู่ใต้ดินและยกยอล็อกฮาร์ทสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดตอนนี้คือเวลานี่เป็นความผิดพลาดของฉันไม่ต้องคิดมากอย่างไรก็ตามความแตกต่างระหว่างเกลเลียนที่เราสร้างกับเกลเลียนที่สร้างโดยก๊อบลินกริงโกตนั้นน้อยมากมันยากสำหรับก๊อบลินทั่วไปที่จะรู้ได้ว่าพวกมันไม่ได้ตรวจสอบอย่างละเอียดและสิ่งที่เราอยากได้ก็คือโกลเด้นแกลเลียนที่อีกฝ่ายตรวจไม่พบในความคิดของฉันนายเกลเลียนประเภทไหนที่สามารถป้องกันก๊อบลินกริงโกจากการตรวจพบปัญหาและนั่นคือเกลเลียนที่อีกฝ่ายกลั่นกรองคุณเข้าใจวิธีการเทเลพอร์ตในห้องนิรภัยใต้ดินของกริงกอตส์แล้วไม่ใช่หรือเราทำได้ไปที่ห้องใต้ดินของตระกูลเลือดบริสุทธิ์แล้วแทนที่พวกเขาล็อกฮาร์ทฟังคำแนะนำของบรูโน่ที่อยู่ข้างๆและมองเขาด้วยสายตาแปลกๆจู่ๆวิธีนี้น่ากลัวพอตัวแต่เขาชอบมันพูดง่ายๆว่าวิธีการของบรูโน่คือไปที่ห้องนิรภัยของตระกูลเลือดบริสุทธิ์และใช้ทองเกลเลียนที่เพิ่งทำขึ้นมาแทนที่ทองเกลเลียนที่เก็บไว้
สิ่งที่พวกเขาได้รับคือเกลเลียนของจริงตามธรรมชาติซึ่งสามารถใช้ได้ทุกเมื่อและไม่มีอันตรายแอบแฝงและก็อบลินแห่งกริงกอตจะไม่มีทางตรวจจับมันได้ท้ายที่สุดพวกมันเทียบเท่ากับการใช้แกเลียนที่กลั่นโดยกริงโกตสำหรับครอบครัวเลือดบริสุทธิ์ที่มีโชคจะไม่มีปัญหาหลังจากการแปลงร่างจินแกลลอนเสร็จสิ้นโชคไม่ดีหากทั้งพวกเลือดบริสุทธิ์และก็อบลินกริงกอตไม่รู้พวกเขาจะต้องทนทุกข์ทรมานถ้าเจอก็ใช่ทุ่นระเบิดหรือเปล่าเอาละมาดูกันว่าเราต้องเติมไฟเพิ่มเมื่อถึงเวลาไหมอย่างไรก็ตามข้อเสียบางประการของกลยุทธ์นี้ต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบเป็นการดีที่สุดสำหรับเขาที่จะระเบิดเมืองนี้เป็นการส่วนตัวซึ่งเหมาะสมที่สุดคลิกความคิดล็อกฮาร์ดมีความคิดหนึ่ง